ขไทยแสงสีเสียงโดยวันชัยไลท์แอนด์ซาวด์เพลงรับร้องโดยสายชลประชามิสพันธ์ควบคุมและกำกับการแสดงโดยพระเอกละครพรเทพพรทวีสำหรับกรรมการที่ขอเสียงโหวตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวรอพรพยนต์ออกนะฮะเดี๋ยวให้พรพยนต์ขอเสียงโหวตเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวรอพรพยนต์ออกนะฮะจากในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยทีนี้จะมีข้อขอใจความสนุกสนานมากน้อยเพียงใดเชิญครับรับผลงานการแสดงได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับท่านโอ้เฮ้โอ้เฮ้ชาวแรกจะมาซื้อธรรมดาต้องมาชมพบกับดาวร้ายเพื่อนร่วมมีมีคุณภาพอีกท่านหนึ่งฝากไปด้วยครับน้องเอ็มดวงเทพนะฮะน้องนกกิติพงศ์ครับมาเป็นน้องก๊อตนะฮะแล้วก็อาจารย์ลิเกไทยรุ่นใหญ่ครับเอกปริญญามหาบริกิติมาตักอาจารย์ชาตรีวีรวัฒน์ครับน้องพีครับพร้อมด้วยน้องฟุกนะฮะเดินฟ้าน้องเดือดเจ็ดดาวครับอย่าหยุดพร้อมไปร้ายชายคนแรกครับน้องแบงลูกพลร้ายชายพรเทพพรทวีครับพระบาทเสด็จแล้วเชิญพระบาทกราบเท้าพ่อแม่ผู้แก่เท่าอีกทั้งหนุ่มสาววัยรุ่นขอบคุณเจ๊ๆนะครับผมเจ๊ๆหรือป้าๆนานาได้มากราบหลวงพ่อวัดท่าพิกุลขอให้บุญนุลช่วยเน้นพระจอมสถานสั่งกระทัดองค์จอมกษัตริย์เจ้าศึกจัดเตรียมกองทัพอึกกระทึกคิดก่อศึกข้ามเส้นกองทัพฟิกปังจากมังโปเอาไม่ใช่จะโมสมองผมมีเก่งทุกกระบวนทั้งทวนกระบี่เชิงรบก็ดีโดดเด่นนักรบนักรานามคาจะเร่งเป็นคนที่เก่งใจกล้าพร้อมรับใช้องค์ราชาใครขวางต้องฆ่าตามเข็นผู้มีเช่าเราพัดช้ำไม่เคยจะรังรีกรียอมชีพถวายเป็นราชพีเพื่อพระองค์นี้ได้เห็นจะขอรับใช้ใกล้ชิดกล่าวจะไม่คิดคัดค้านคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์รับใช้ราชันรู้เช่นผมเป็นทหารตัวเล็กใจผมไม่เล็กเหมือนล่างหากใครคิดร้ายอย่าได้หวังร่างมันต้องพังหนีเพ่นน้องแจ๋วกราบองค์ข้าสั่งกระทัดพระผู้ครองชาติราชาเป็นกษัตริย์ผงสาเปรียมด้วยสักดังโดดเด่นขอบคุณแม่คุณนะครับหากใครถือสิทธิ์มีจิตที่เสื่อมอย่าหวังได้เหลื่อมข้ามเลนขอเดชะฝ่าพระบาทก็กระหม่อมบายันขอลงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระเยซูขอบคุณแม่มาจากขอนแก่นด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวชาวบางปะอินแล้วก็คุณแม่เล็กชาวบางปะอินด้วยนะฮะวันนี้ที่ข้าสั่งจัดเตรียมกองทัพทุกคนคงจะรู้จุดประสงค์ด้วยข้าสังกทัพว่าจะบุกกีทาทัพสู่หัวมุมเมืองใดกันเพราะได้ชั่วฝ่าบาทหม่อมฉันรู้ความแค้นของฝ่าบาทกับสุโขทัยนั้นเป็นอย่างไรแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอดีตหม่อมฉันอยากจะเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ฝ่าบาทได้รู้ว่าบิดาของฝ่าบาทนั้นสิ้นสวรรคตยังไงเพื่อค่ะเชิญท่านราชกุลกองทัพครั้งนั้นระหว่างหงสาวดีกับแผ่นดินสุโขทัยนายทัพต่อนายทัพต่อสู้กันนายทัพหงสาคือบิดาของพระองค์นายทัพของสุโขทัยก็คือไอ้ขุนศึกมเหสวนการต่อสู้ครั้งนั้นเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือแล้วฝ
ฝ่าบาทบิดาพระองค์นั้นมีฝีมือเหนือกว่าไอ้ขุนศึกมากมายมหาศาลนักแต่เนื่องจากที่เก่งกว่านี่แหละจึงพลาดท่าเหงื่อดับฟันก่อนฟันแล้วฟันอีกฟันยังไงก็ฟันไม่เข้าบิดาพระองค์เกิดอาการตกพระทัยสู้พรางถอยพรางในขณะนั้นพลาดท่าล้มลงไอ้ขุนศึกเมสวนมันใช้ดาบประจำกายมันฟันบิดาพระองค์ขาดสะพายแล่งต่อหน้าต่อตามฉันไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตไว้ได้เพียงค่ะถ้าพระองค์ท่านตั้งใจแล้วยิ่งนักก็กรีธากองทัพเยสุโคทัยเพื่อพี่ค่ะข้าอยากจะรู้ว่าทหารใต้อานัตของทุกๆคนพร้อมหรือไม่พร้อมพุทธเจ้าค่ะท่านราชครูว่ายังไงหม่อมฉันจัดเตรียมสี่เราครับพอบุกสุโขทัยท่าฝาบาทรับสั่งเพียงค่ะจัดเตรียมกองทัพด้วยท่านใดบุกไปแก้แค้นไอ้คุณศึกทหารยกกองทัพรับเด็กกระหากมีชัยชนะสมใจนึกไอ้คุณศึกมันต้องตายกลายเป็นทีเคลื่อนทับได้มาหมายคือสุโขทัยพลช้างพลม้าเคลื่อนขบวนก็ต่อจะได้ไปเจอมาเซตบราสจะพบกับพระเอกอัศวินลูกแววครับและพร้อมด้วยสิริฝันพรทวีครับพระเอกเป้เป้พรทวีครับฝันชนกพรทวีครับน้องบิวพรทวีนะน้องปิโป้พรทวีครับพระเอกกวัตพรทวีครับน้องโบวี่พรทวีครับน้องเพียพรทวีครับน้องบีพรทวีครับน้องสมหญิงพรทวีครับศาสนาใช่ท่านศาสนาอุป
อาจจะแน่นอนอยู่แล้วไม่เสียชาติเกิดสบายดีหรือเปล่าอะไรครับผมเข้าไปนี่เป็นคำสั่งของเราสังกัดหาเลยวันนี้เราต้องการหัวของคนขู่หัวไทยโดยเฉพาะดึกดื่นลูกตะข้ามคิดว่าตัดหัวคนง่ายๆแล้วก็เข้ามาเลยพวกคุณเลยไปขัดไม่ได้เพจมึงข้ามลูกตะข้ามนะข้าแม่งเลยขนาดนี้ลิเกได้เวลาสร้างเรื่องเลี้ยงขัดทานโอ้ยด่านเล็กๆทิศตานกองกำลังของหงสาวดีไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาข้ามันบุกเข้าไปหากแม่ไม่ได้ตัวขอให้ขุนศึกมาเหสวนห้ามถอยเด็ดขาดและช่วงเวลาแห่งความต่อจากนี้ไปขอจงเมินสงเกตของท่านจำนิกรมวิเกตทุกท่านพบและสัมผัสกับผู้นำทีมงานพระเอกปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากสิงห์บุรีพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเป็นกำลังใจกันก่อนนะฮะลิเกพื้นที่ครับจุกหลานนะฮะวันนี้เล่นไกลที่สุดนะฮะปีนี้วัดท่าพิกุลไกลจากบ้าน400กว่าโลและวันนี้ครับผู้นำทีมงานครับพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวีมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยชมการแสดงกันต่อนะฮะในสถาน
พรเทพขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่นี่ด้วยน้ำใจไมตรีและความสามัคคีเป็นสำคัญจัดงานทุกปีมีตลอดมาด้วยรักษาประเพณีบำรุงพระศาสนาของเราตรงนี้ให้มีแต่สิ่งดีรอบด้านเท่าแก่อนันต์ชาญรงค์กุศลส่งบุญญราศีท่านเป็นประธานจัดงานปีขอกุศลบุญญราศีเสกสรรค์เท่าแก่มารุตพาสุขก็ขอให้ท่านสุขสมสกุลบารมีหลวงพ่อเกื้อหนุนด้วยมีพระคุณสูงขั้นท่านเฒ่าแก่สวนทิมพานังรวมใจกันสร้างบุญกุศลบอกลูกหลานทุกคนตระกูลทิมพานังของท่านเท่าแก่สมเกียรติเจติพัฒนาเท่าแก่สมเกียรติเจติพัฒนาก็ไม่ขาดเมตตาเพราะท่านนั้นชอบบำรุงพระศาสนาท่านมีศรัทธาเรื่องบุญทานเท่าแก่สมเกียรติพิยรัตน์ก็ร่วมจัดร่วมใจสามัคคีกันทุกคนรักใครร่วมจัดงานใหญ่ในย่านท่านเท่าแก่กิตติพงษ์แต่ไพบูลย์ศักดิ์น้ำใจดีมากนักท่านนี้ท่านมาร่วมด้วยและยินดีในกุศลบุญญราศีมหาศาลท่านผู้ใหญ่วิเชียรโชติพนัสก็ไม่ขัดคุณเคืองท่านนั่นมารวมโดยทุกเรื่องไม่เคยคุณเคืองเลยสักขันนะขอพระคุณคุณหมอสมบัตินะชัยบุรินนะที่ไม่สิ้นนะเมตตาคอยดูแลคนไข้มากนาแล้วยังมาร่วมงานพระศาสนาอีกนานนะเท่าแก่ประสงค์วัดบวงความดีนั้นทวนทีน้ำใจมันนะท่านมากมีสร้างแต่ราศีเสกสรรค์นะเท่าแก่ช้างพินน่ะอ้อมกลิ่นน่ะท่านก็ไม่สิ้นน่ะเมตตาไม่สิ้นสร้างในสถานของเรื่องกุศลน่ะบุญทานและญาติโยมชาวทักขามทุกคนน่ะได้มารวมกันในงานนี้ขอบารมีหลวงพ่อสถิตอยู่ที่
แผ่บารมีมุ่งมันนะพรเทพวิงวอนขอพรจากคุณพระให้มาปกป้องคุ้มภัยคณะกรรมการและทุกท่านนะทั้งหลายให้มีแต่ความสิวิไลสำราญขอไว้วิงวอนขอพรจากสวรรค์ให้พระพรส่งผ่านไปถึงทุกเจ้าภาพเศรษฐีร้อยล้านนะขอให้ท่านได้รับเศรษฐีร้อยล้านให้เจ้าภาพทุกท่านได้รับยามตื่นยามหลับสุขสำราญให้ท่านเป็นเศรษฐีที่นาแล้วให้เป็นราชาที่ดินล่ำรวยมหาศาลในทรัพย์สินไม่มีวันสูญสิ้นอวสานเป็นเท่าแก่ตึกแถวที่ใหญ่โตปั๊มน้ำมันที่โก้เหลือเกินให้มีแต่ความรุ่งเรืองเจริญขอสรรเสริญเสกสรรท่านมีลูกยิงก็ขอให้เป็นคุณนายถ้ามีลูกชายเป็นนายพลขอให้เป็นเจ้าคนนายคนด้วยแรงกุศลเสกสรรถึงพรเทพอวยพรเสียด้วยกลอนใดๆก็ยังไม่เท่ากับท่านได้ทำดีบารมีหลวงพ่อจีนแผ่บารมีให้เจ้าภาพทุกท่านนี้สุขสันต์ให้เจริญด้วยอายุวันนังสุขภาละสุขล้นเฮงเฮงปังปังท่านทุกคนเจริญด้วยบุญกุศลเสกสันต์ให้คณะเจ้าภาพทุกคนท่านจงสุขีด้วยพรพระทั้งสี่ประการขอประทานอภัยนะครับชุ่มเสียงแแห้งขอบคุณนะครับกราบขอบคุณท่านเท่าแก่อนันต์ชานรงค์นะครับท่านเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นประธานขอบคุณท่านเท่าแก่มารุตเท่าแก่ส่วนเท่าแก่สมเกียรตินะครับเจติพัทรนาถและท่านเท่าแก่สมเกียรตินะครับพิยรัตน์ท่านเท่าแก่กิติพงษ์แต้ไพบูลย์ศักดิ์และท่านผู้ใหญ่วิเชียรโชติมนัสท่านคุณหมอสมบัติชัยบุรินและท่านเท่าแก่ประสงค์วัดบัวและท่านเท่าแก่ช้างพินอมกินและพี่น้องที่รับรักชาวท่าข้ามทุกคนนะครับที่ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในงานปีงานสมโภชหลวงพ่อวัดท่าพิกุลของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเท่าแก่นะครับขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยนะครับโมทนาสาธุกราบขอบคุณนี้สูงครับขอกราบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเท่าแก่ชานรงค์ท่านเท่าแก่มาลุดนะครับแล้วก็ท่านเท่าแก่ส่วนเท่าแก่สมเกียรติเท่าแก่วิโรจน์นะครับขอบคุณนะครับท่านนายกวิโรจน์บุญสยุมภูนะครับที่เมตตากับศิลปินพื้นบ้านนะครับนะครับขอกระซิบขอบคุณไปยังคณะแม่ครัวด้วยนะครับแหมแกงเขียวหวานท่านนี่เลิศเหลือเกินนะครับขอบคุณนะครับเท่าแก่ตานะครับที่เอาอาหารหวานข้าวมาให้พวกเรานะครับไก่ทอดหลายอย่างที่เราได้รับไมตรีจากพี่น้องชาวคณะทำนางคณะเท่าแก่ที่ให้กับพวกเราศิลปินพื้นบ้านนะครับปั๊มจริงก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับท่าข้ามสิงห์บุรีในวาระนี้จึงขอวิงวอนบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกทั้งหลายบารมีหลวงพ่อวัดท่าพิกุลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้คณะท่านเฒ่าแก่ทุกท่านเจ้าภาพทุกคนทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธไทยคริสต์ไทยมุสลิมพี่น้องชาวไทยทุกชาติศาสนาจงมีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนะสังสุบัติจงทุกประการเทอญครับโชคดีที่สุดนะครับขอบคุณไปยังร้านค้าร้านขายท่านผู้ชมที่ได้ร่วมทอดผ้าป่าด้วยกันนะครับข้าพเจ้าเองขุนศึกมเหสวนภรรยาชื่อนวลจันทร์ตอนนี้ข้าพเจ้ามีครอบครัวมีลูกแล้ว2คนด้วยกันขอขอบคุณคุณแม่พยอมคุณแม่ออยใจและคุณแม่เจ็บจันทร์นะครับและขอบคุณคุณแม่ฟ้าฟืนนะครับเดินทางมาจากพระนครศรีอยุธยามาให้กำลังใจขอบคุณคุณแม่ลูกแป้งนะครับขอครับมีคนมาชมพรเทพแล้วก็มาติพรเทพด้วยนะครับบอกว่าแหมร้องยาวเหมือนหอมละออเชียร ก็เชื่อนะฮะยางโทนครับขอบคุณแม่คุณชาวยางโทนกลับขอบคุณอย่างสูงครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนร้อยปีครับ นวลจันทร์เป็นภรรยาที่ดีเราราชการอยู่เมืองด่านสุโขทัยเพราะจะตอนนี้แล้วคอยดูแลประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่กำลังอุดมสมบูรณ์เกรงว่าข้าศึกอาจจะเข้าโจมตีเสียก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก่อนขึ้นเฝ้าไปหาเมียรักก่อนจัดแจงแต่งกายเรามีมัวลำไรไปหาเมียเราไม่ได้อยู่ช้างว่าลำไรลาเมียแล้วจะไปเที่ยวตรวจการขอบพระคุณนะครับพงวรายทุกพวงแรงใจทุกแรงใจที่มอบให้กับผู้นำทีมงานพระเอกปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสิงห์บุรีพระเอกลูกหลานครับเพลงนักกรพรเทพพรทวีขุนศึกมเหสวนยอดทหารคนสำคัญของแผ่นดินสุโขทัยรักษาการอยู่เมืองด่านสุโขทัยมีครอบครัวมีเมียมีลูกลูกชายคนโตส่งไปเรียนอยู่สำนักดาบคนที่สองยางแบบอกจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของขุนศึกมเหสวนและผู้เป็นภรรยาชมการแสดงกันต่อนะฮะจอมทัพสุโขทัยจากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับกำไรพรทวีมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องสุขการแสดงกันต่อครับหัวใจให้คุณศึกมา
มเหสวนมีคนเดียวคือนวลแน่นอนอะไรขอไม่ได้เหรอก็ให้เมียไงไม่ได้แล้วเมียมีลูกอ่อนกินไปเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวลูกเต้าท้องร่วงแม่มึงจะกินอะไรก็ต้องคำนึงนะเนี่ยนมลูกกินนมเข้าไปเนี่ยท้องม้วนนี่ยังไม่ได้เลยนะรักเมียแน่นอนท้องม้วนยังไม่ให้เลยเหรียญสิงแก้วเนี่ยเป็นเหรียญต้นตระกูลของพี่นวลต้องเก็บให้ดีนะคิดถึงนายสิงลูกคนโตที่อยู่วัดเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมลูกกันล่ะพี่แหละพี่ว่างเลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับอะไรเนี่ยด้วยประเด็นนี้กองทัพของสังฆทัพตีหน้าด่านแตกแล้วขอรับฮะนวลพี่ขอนบอกนวลจ้าจงอยู่บ้านนะจงอยู่บ้านแม่คนดีผัวต้องไปยามภัยมีแล้วจะกลับมาดูแลลูกให้ดีพี่ขอนนวลพี่ขอนอย่าไปเลยอย่าไปเลยนวลนวลนวลพูดไม่ออกอัดอั้นไม่เห็นเงาหัวผัวฉันอย่าไปเลยนั้นเชื่อนวลไอ้คุณจะก้าวเท้ายางสองหูได้ฟังเสียงเมียแม่ร้องดังลั่นนะไอ้ขุนต้องหันเดินหัวเมียกลัวผัวไปไม่กลับกลัวผัวได้รับอันตรายอะไรเนี่ยฟันให้เดี๋ยวเราคอยดูนะดูไอ้หวานน้ำคุณศึกมันฟันมีดาขาดแรงคุณยุพาแล้วมันจังแทงจนลึกนี่อ่ะคือไอ้คุณศึกตัวร้ายให้กูคุณศึกไม่เฮสวนมันขู่เราสู้ยันร้องเลยใครหยามมายวนทำยิงนี่แหละคุณศึกไม่เฮสวนโยนลูกของพรเมืองสิงวันนี้ลิเกโคตรมันเลยมึงอย่ามายิงอวดใหญ่ใช่คุณรู้สึกอะมาเหสวนแม่ลูกไอหวานเนี่ยเดี๋ยวกลัวซะเมื่อไหร่แล้วแย้มสีเหมือนกันกลัวซะเมื่อไหร่กูนี่คอด้วนท่าสู้ฝีมือมึงดีกูนี่คอดูขั้นอยากจะรู้เหลืออะไรถึงหนังภายนอกมึงนั้นจะเหนียวกูจะฟันให้เสียวเนื้อนายเนื้อนะทั้งลูกพี่หวานลูกพี่เอ๋เดี๋ยวจะฟันให้เรียบเดี๋ยววันนี้มึงแพ้อะไรอยู่ในใจวันนี้ตายออกเลยพี่ไอ้เด้อคนหนึ่งไม่ต้องกลัวระวังไอ้ดีตัวเดียวแหละไอ้คุณเรื่องนี้แหละเฮ้ยประบัดลองความคมของดาบก่อนเลยเนี่ยค่ะ
มาเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวตัวเฮ้ยลุมแล้วเนี่ยเฮ้ยลุมปะทะกันนี่ตามไปฆ่าไม่ได้โดนลุงตาเอฟันแล้วโดนลุงตาเอฟันแล้วตามไปฆ่าไม่ได้ขอมะนาว4ลูกมันไม่ให้พี่ทุนรอนวลก่อนพี่ทุนเมื่อแพ้พ่ายไอ้คุณทับกลายเป็นผีจะทำชะนายอย่างไรกันนี่หมดทางนี้แล้วนะขอจับดาบสวนกลับไปสู้โอ้เฮ้ข้าไม่ได้มองเห็นตะมูข้าศึกมาเป็นกองทัพอึกระทึกเลยไม่อยากจะนึกกลับไปท่าพี่ขุนรอนวลด้วยนวลรอเมียก่อนลูกพ่อเป็นห่วงลูกน้อยกับแม่นวลไอ้คุณคงต้องด่วนจากนี้ถ้าผัวไม่พายกลายเป็นผีและจะมาที่นี่พบหน้าจะหนีทางไหนมองไปทางน้ำต้องโดดข้ามหนีเขาน้ำก็ไหลแรงเสียงกันทะเลาหนีจากพวกเขาตามข้าขอหนีสงครามที่บ้าคลั่งยอมตายเส้นที่กลางของข้าและเมื่อสถานการณ์จนตัวยาวร้ายพี่ลาก่อนนวลจะโดนน้ำแต่เฮ้ยจะโดดน้ำตายยังจะห่วงตังค์อีกมึงคิดเหรอว่ามึงโดดน้ำไปหนีกูแล้วมึงจะรอดอ่ะคนอย่างมึงต้องตายด้วยคมดาบกูเท่านั้นที่คุณศึกหยุดไปนี้นี่หรือโครงสังฆทานผู้ยิ่งใหญ่แห่งตองอูประเทศใจดำสิ้นดีคุณซึกกระโดดน้ำลงไปน่าจะตายหรือไล่สหารู้ไหมเจ้ายังคิดจะทำเยี่ยงนี้คนที่ตายไม่ใช่คุณซึกคือเจ้าสังฆทานดีมากขอเรียนเชิญฝ่าบาทบางท่านต้องขอหลายฝ่าบาทด้วยช่วงเวลานี้หม่อมฉันจะรักษาชีวิตฝ่าบาทไว้ให้เท่ากับชีวิตหม่อมฉันฝ่าบาทจะเป็นอะไรไปไม่ได้เด็ดขาดทำไมอ่ะหืมทำไมอ่ะต่อไปกูต้องเกาะมันผู้หญิงคนนี้บังอาจสามารถคิดเอาชีวิตฝ่าบาทใช่ท่านราชครูทหารจิกกลาหัวผู้หญิงคนนี้ไปตัดหัวไม่ต้องผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้ข้าจัดการได้ท่านราชครูจะเกาะมันได้เหรอทำไมขนาดผู้หญิงแค่นี้มันยังจ้องแล้วเลยต้องเกาะได้สิเพราะคุณสมบูรณ์เขาไปแล้วเหลือแต่ต้องแบงค์แล้วตอนนี้ถ้าเป็นความประสงค์ของฝ่าบาทหม่อมฉันต้องทำอย่างไรต่อเฉลยชาวสุโขทัยยังมีอีกมากมายทำอย่างไรดีพี่กันไปกวาดต้อนเฉลยหากใครที่มันคิดดีด้วยปล่อยมันไว้แต่ใครคิดแข็งข้อด้วยข้าสังกทัดฆ่ามันได้ทุกคนหม่อมฉันจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินสุโขทัยกวาดต้อนเฉลยชาวสุโขทัยทุกคนการกวาดต้อนเฉลยคนไทยเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การใช้เวลาอาจจะนานถึง10หรือ20ปีเต็มต้องขออนุญาตฝ่าบาทไว้ก่อนเสร็จภารกิจแล้วจะรีบกลับมาถวายรายงานขออนุญาตเอาหลานๆเดินทางไปแผ่นดินสุโขทัยด้วยพี่กับเชิญท่านอาจารย์ทูลลาเฮ้ยไปสุโขทัยเจ้านามใดกันนวลจันนวลจันเหรอและเด็กในอ้อมกอดของเจ้าลูกของเรากับขุนศึกมเหสวนโอ้นี่มีไอ้ขุนศึกกันนั้นหรือแม่ไอ้ขุนศึกนั้นมันโชคดีได้คนสวยเยี่ยงเจ้ามาเคียงคู่แต่โชคร้ายที่ตอนนี้มันตายไปซะแล้วนวลจันทร์เจ้ามีทั้งความสวยและความกล้าอยู่ในคนคนเดียวกัน
ซึ่งต้องใจด้วยข้าสังกทัตข้าจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อมตอนนี้ข้ายังไม่มีราณีเทียบพระที่ข้าต้องการด้วยเจ้าข้าจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเองไปเป็นราณีเทียบพระที่กับข้าลูกของเจ้าข้าจะเลี้ยงดูดุจเป็นลูกของข้าคนหนึ่งนวลจันทร์คำพูดของเจ้าฟังดูและอ่อนหวานมันรื่นหูกะไรยิ่งนักแต่สำหรับหญิงอื่นไม่ใช่ข้านวลจันทร์เพราะสมองของท่านคิดแต่เรื่องตัณหาราคะในเราตองอูประเทศจึงได้หาความเจริญไม่ได้คนอย่างเราอีนวลจันทร์รักเดียวใจเดียวไม่ต้องการสิ่งดีๆจากเจ้าที่เสนอให้เราคนอย่างข้าสังฆทัตอยากได้สิ่งใดต้องได้เจ้าต้องไปกับข้านวลจันทร์เจ้าต้องไปกับข้าข้าตบหน้ากูสังฆทัตเลยตบเอาสิอยากเล่นแรงด้วยนะก็เล่นตอบสิคนอย่างกูไม่มีใครกล้าตบหน้ามาก่อนทำไมไม่ลุกขึ้นมาต้องยืนจ้องแม่นวลจันทร์ดูผิวพรรณผุดพองนับตั้งแต่นี้เป็นเมียพี่เถิดน้องจะไม่ให้บกพ่องเชื่อพี่ไม่กลัวใครดุงตะโกนด่าเดี๋ยวพากลับหงสางวดีงเพียงแค่ตบเดียวของสังฆทัตก็ทำให้นวลจันทร์นั้นสลบลงไปทั้งลูกทั้งแม่ถูกสังฆทัตพาเดินทางกลับสู่หงสาวดีพร้อมกับชัยชนะวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกทารกต่างๆเริ่มโตแล้วฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกคอนเสิร์ตน้องเบิร์ดคมขายลูกพระคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยชมการแสดงกันต่อนะฮะจบสิ้นในพื้นแผ่นดินของสาวดีเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องกำลังมีความหมายบิดาคนดังนามสังกระทัดพระจอมกษัตริย์หงสามีนวลจันทร์เป็นภรรยาครองรักกันมายิ่งใหญ่จนสืบทายาทองค์ขัตติยังในนามว่ามั่งแง่สายองครักอยู่หน้าตำหนักองค์ท่านผมรับใช้เป็นนายทหารซื่อสัตย์ต่อท่านไม่ต้องห่วงผมสร้างแต่ผลความดีไม่เปลืองเก้าอี้กระสวงตะเภาแก้วกับตะเภาทองเขาจะไปไหนจะร้องยังไงสรุปไปแล้วน่ะร้องจะปวดฉี่เลยห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะแม่ดีจังเลยห้องน้ำอยู่ข้างหลังลิเกมันก็ขี้กันได้เยอะแฟนมาแล้วเนี้ยแฟนมาแฟนมาขอบใจนะรู้ตัวหรือเปล่าว่ารูปร่างเราเหมือนป้าแตนเมียลุงพลมากขอบคุณนะขนมมาให้มาทีไรก็เอาของมาฝากบางทีก็เอาพวกกระทิงแดง M100 มาให้ใช่
ดีมากครับพวกเอ็มร้อยกระทิงแดงเนี่ยลิเกมันชอบบางทีมันเล่นไกลๆขับรถกว่าจะถึงบ้านก็ตีสามตีสี่อันนี้จริงเลยสำหรับแฟนคลับนะครับกับตอนลิเกเลิกก็อย่าลืมซื้อพวกเครื่องดื่มพวกกระทิงแดงติดกระติกเข้าไว้ครับง่วงนะครับพอง่วงปุ๊บเราก็เปิดกระทิงแดงที่แช่ไว้เย็นเลยนะแช่ไว้เย็นเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำเททิ้งแล้วเอาขวดมาเคาะหัวแล้วก็ท่านจะขับรถไปได้อีกพักอะไรอ่ะโอ้รางวัลน้ำใจเหรอขอบคุณของเนี้ยก็มีแถบนี้ออนไลน์แม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวก็คุยกันเรื่องเงินเรื่องใหญ่เจ๊ใหญ่ฮะขอบคุณดาตลกมาไกลนะฮะดาตลกคุณนายแบบแอบดังขออนุญาตรับรางวัลแป๊บนึงนะฮะขอบคุณคุณแม่นะครับเดินทางมาจากสิงคโปร์เลยมาไลออนไลน์จะได้ไม่น้อยหน้าครับเล่นบันเลาด้วยอะไรออนไลน์อะไรอ่ะอ้าวแล้วไม่ใบผมเล็กจังอ่ะอ้าวมึงอยากจะได้อย่างนี้มึงต้องหมั่นถวายสังฆทานเรื่อยๆรู้ป่ะได้เห็นนะบอกว่าเบื่อลิเกอะไรจะไปทำธุรกิจอะไรอ๋อนั่งบ่นอยู่ข้างหลังก็ว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันอาชีพลิเกมันไม่แน่นอนหรอกเบิร์ดครับแล้วนะทำธุรกิจอะไรอ่ะธุรกิจส่วนตัวส่วนตัวทำอะไรอ่ะบอกไม่ได้เอาทำไมบอกไม่ได้อ่ะเอาถ้าบอกก็ไม่ส่วนตัวเสียยังไงก็ขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการแล้วก็แม่ค้าแม่ขายที่มาร่วมใจในงานอุดหนุนแม่ค้านะครับครับอร่อยทุกอย่างเลยเงินจะได้สะพัดในจังหวัดสิงห์บุรีของเราก๋วยเตี๋ยวผมไม่กินมาแล้วต้องไปกินอีกอ่ะเพราะว่าอร่อยให้นิดเดียวกินกินไปเชื่อไหมเจอผมอ่ะผมคนเรานี่เนี่ยเศษผม 2-3 ช้อนเจอผมโชคเลยเราก็กลัวแม่ค้าเดี๋ยวจะขายไม่ได้กินตอนเย็นเนี่ยนะก็บอกแม่ค้าผมอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าว่ายังไงมึงลงไว้จำพี่อะไรล่ะผมอยู่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวแกไม่บอกให้บอกแม่ค้าเส้นผมมันหล่นอยู่ในห้อก๋วยเตี๋ยวนึกว่าจะมาเล่นไม่ได้ฉันแล้วคืนนี้ทำไมล่ะเมื่อคืนไปเล่นนู่นมาเลยแม่อะไรนะสีมหาโพดอนตูมกลับบ้านตีสี่ปราจีนบุรีเชื่อไหมตื่นมาตอนเช้าไอ้หาคนเราพอมีอายุเนี่ยลำบากเนื้อต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับผมตื่นเช้าขึ้นมาเชื่อไหมกดขาก็เจ็บกดแขนก็เจ็บกดหน้าก็เจ็บเอ๊ะเราเป็นอะไรวะเนี่ยรู้ว่าเราจะเป็นโควิดนั่งคิดอยู่พักแล้วเป็นอะไรกดหน้าเจ็บกดแขนเจ็บกดตรงไหนก็เจ็บมันนึกออกนึกออกว่านิ้วซ้อนเลยกดตรงไหนก็เจ็บเลยไปหาหมอหาหมอเนี่ยหมอตรงเนี้ยหมอดีใครเป็นไรมาเลยตรงนี้หมอเจตดีมากเลยครับผมมาหาเลยหมอว่ายังไงหมอเจตพอตรวจดูอาการบอกเนี้ยมึงอยู่ได้ไม่นานนะทำไมล่ะที่ขายแล้วกูจะตายแล้วไงเนี่ยกูแค่นิ้วซ้นเนี่ยหมอบอกเนี้ยอยู่ไม่นานนะมึงอ่ะทำไมล่ะเพราะคลินิกเนี่ยปิด6โมงแล้วแกไปตอนกี่โมงอ่ะ5โมง55สรุปแล้วตรวจบอกไอ้เนี้ยไม่มีอะไรหรอกมึงพักผ่อนให้มากๆเพราะว่าพี่เทพทุกคืนยันเมษาช่วงนี้ติดหมดแล้วครับผมยังไงนอนให้เยอะเข้าไว้กินอาหารให้ครบ5หมู่ลำบากเลยพอบอกกินอาหารให้ครบ5หมู่ต้องตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์กินที่อิ่มทีละหมู่ละหมู่ลำบากเลยความหมายเขาบอกว่าให้กินอาหารให้ครบสารอาหาร5หมู่เนื้อไข่พวกผักเผือกอะไรพวกนี้และหนักไปกันนั่นบอกเนี้ยมึงต้องกินอาหารเบาๆนะเนี่ยลำบากตอนกินอาหารเบาๆเนี่ยสองชั่วโมงคงไม่เสร็จเราต้องกินเบาๆอ่ะความหมายไม่ได้แบบอาหารรสจัดถวายบังคมพญาค่ะจะมีแต่เองนี่แหละที่เข้าใจข้าพเจ้ามาแง่ทรายพญาค่ะแต่แปลกใจเหลือเกินเสด็จแม่นั้นยามที่เห็นหน้าข้าพเจ้ามาแง่ทรายต้องร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลาเจ้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมเรื่องของเสด็จแม่ของฝ่าบาทก้าวกระหม่อมไม่กล้าล่วงล้ำก้ำเกินหรอกพุทธเจ้าข้าเอาเป็นว่าการครั้งนี้วันนี้ข้าจะขึ้นเฝ้าเสด็จแม่และถามให้รู้ว่าเหตุผลกลใดมีอะไรที่มันค้างคาใจเสด็จแม่อยู่บ้างพระอาญาเป็นสำคัญพี่ค่ะจะต้องรู้ให้ได้เรื่องราวทั้งรายยังไม่รู้เพราะตอนมาอยู่ยังเยาวผมเคยปรึกษากับน้องสาวในเรื่องราวทั้งหลายจะดีหรือร้ายอย่างไรต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ทำผิด
อดีตของแม่ยังมืดมิดใครทำให้คิดมองไม่หากใครเหยียบย่ำจะไม่ยกย่องวันนี้แม่ต้องบรรยายตัวจริงเสียงจริงครับจากพระเอกเบิร์ดคมคายตัวปลอมจะสูงนะครับตัวจริงจะเตี้ยแบบนี้แง่ใสสงสัยในใจเกี่ยวกับเรื่องของมารดาตัดสินใจออกจากตำหนักไปเข้าพ่อพระมารดาจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้หากท่านผู้ชมมาพบกับน้องเจี๊ยบน้ำเพชรพรทวีปลายฟ้าวราพรและศิลปินในทีมงานถ้ามีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องชมการแสดงกันต่อนะฮะร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยผมเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆเลยไหมคะองค์หญิงเสด็จพี่เพคะเสด็จพี่สังเกตบ้างหรือเปล่าว่ายามที่เราทั้งสองคนขึ้นเฝ้าเสด็จแม่ดวงจันทร์เสด็จแม่ทรงพระกันแสงทุกครั้งคราไปผมฉันไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรอยู่ในใจเสด็จแม่หรือเปล่าเพคะพี่เองก็สงสัยเช่นเดียวกันส่วนอีกเรื่องนึงที่พี่สงสัยนั่นก็คือเหรียญสิงแก้วที่เสด็จแม่มอบให้ไว้สั่งกำชับนักกำชับหนาว่าห้ามทำหายเป็นเด็ดขาดอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่ามีความสำคัญประการใดเสด็จพี่เพคะในเมื่อเราทั้งสองคนมีเรื่องที่สงสัยในตัวของเสด็จแม่ถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นหม่อมฉันอยากจะชวนเสด็จพี่ขึ้นเฝ้าเสด็จแม่เพื่อไปไถ่ถามจะดีหรือไม่เพคะก็ดีเหมือนกันจ้ะเราจะหายความสงสัยในครั้งนี้เราไปด้วยกันเลยนะรีบไปเถอะเพคะถ้าอาชนานพากันไปไม่อยู่ช้าขึ้นเฝ้าพระมารดาในทันใดบอกพี่รักอย่าอยู่ช้าง่ายรีบพลาใครจะมีเรื่องเป็นอย่างไรดวงแก้วดวงใจสองพระธิดาส
มาชิกในแผ่นดินของหลวงพ่อดีก็เกิดข้อสงสัยในตัวของนวลจันทร์ผู้เป็นมารดาตัดสินใจพากันมาที่ตำหนักของผู้เป็นแม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นย้อนไปยังนวลจันทร์อยู่ที่แผ่นดินหงสาวดี20กว่าปีคิดอะไรอยู่ต้องยอมชั่วเสียเธอมาเปลี่ยนมือผัวใหม่หนีความชดหดร้ายชีวิตวุ่นวายแต่เช้าเชียวมีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกเสด็จแม่ไปคะหม่อมฉันมีเรื่องสงสัยว่าเหรียญสิงแก้วสิ่งนี้ที่เสด็จแม่มอบให้ไว้มีความสำคัญประการใดไปคะถึงได้สั่งห้ามไม่ให้ทำหายเป็นเด็ดขาดเหรียญสิงแก้วที่เช่าคล้องอยู่คือที่มาของพวกเราทุกๆชีวิตที่นี่มันสำคัญมากจงเก็บไว้ให้ดีนะลูกเสด็จแม่ไปคะหม่อมฉันก็มีเรื่องสงสัยที่อยากจะทูลถามเสด็จแม่ระหว่างที่หม่อมฉันขึ้นเฝ้าเสด็จแม่ทุกครั้งเสด็จแม่ทำไมจึงกันแสงทุกครั้งคราไปมีเรื่องในใจอะไรหรือเปล่าเพคะไม่มีอะไรหรอกลูกอย่าคิดมากเพียงแค่ขี้ผงเนี้ยมันเข้าดวงตาแม่จึงทำให้แม่กันแสงอยู่ร่ำไปลูกเสด็จแม่โกหกหรือเจ้าค่ะมาไงสายถวายพระพรพระเจ้าเสด็จแม่เหตุผลก้นใดเล่าเสด็จแม่อย่าไม่พูดเรื่องความจริงลูกทั้งหมดต่างก็โตแล้วบรรลุนิติภาวะพอที่จะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดได้แล้วเสด็จแม่เห็นแก่ลูกเล่าเถิดพุทธเจ้าค่ะว่าความจริงที่แท้นั้นเป็นอย่างไรถ้าหากความจริงของพวกเราทุกๆชีวิตทำให้พวกเจ้าต้องทุกข์แล้วก็ได้แม่จะเล่าให้ฟังเมื่อ20กว่าปีก่อนนวลจันทร์มาไม่ทันหายนะเยือนข้าสังฆทัพแน่นี่ตอนนี้เจ้าน่ะทรงประชวรอยู่แล้วมาทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไปหาโอสถเสวยซะล่ะนวลจันทร์เพคะผมเช่นทูลาเพคะมาไงทรายเจ้าค่ะเจริญเสวยฟังแม่นะลูกเจริญนะลูกนะวันนี้แม่ไม่มีโอกาสจะเล่าไม่เป็นไรวันข้างหน้ายังมีแต่ให้เจ้าจงจำไว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าให้ผู้ใดมันมาปั่นหัวเราเล่นเช่นจิงหรีดนะลูกรับใส่ข้าพระเจ้าเมลขยีดูแลลูกเราด้วยถ้าไม่มีกิจการใดแล้วเริ่มฉันมาแง่ทรายพระบิดาพระเจ้าค่ะช้าก่อนแง่ทรายเจ้าจะไม่มีได้ยังไงกันเล่าเจ้าเข้ามาในตำหนักของเสด็จแม่เจ้าอยากจะรู้อะไรทำไมไม่ถามพ่อล่ะลูกเสด็จแม่น่ะทรงประชวรอยู่จะอาญาไปสำคัญไปรบกวนเขาทำไมล่ะลูกสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากจะรู้ตั้งแต่เด็กจนโตเหตุใดยามใดที่เข้าเฝ้ากราบบาทเสด็จแม่เสด็จแม่ต้องการแสงตลอดเวลาพุทธเจ้าค่ะพ่อนึกแล้วว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้อย่างแน่นอนที่แม่เจ้าน่ะเขาไม่อยากจะเล่าเพราะมันเป็นแผลที่อยู่ในใจแต่ในเมื่อเจ้าอยากจะรู้บิดาคนนี้แหละจะเล่าให้เจ้าฟังเองเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เจ้านั้นยังแบเบาะอยู่มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างสุโขทัยกับหงสาวดีบิดาเองผู้เป็นกษัตริย์ยกทัพไปตัดศึกในระหว่างที่บิดานั้นกำลังต่อสู้ตัวต่อตัวกับนายทัพสุโขทัยบิดาพลาดท่าล้มลงหาสู้มันได้ไหมแต่เดชะบุญที่แม่ของเจ้าด้วยความห่วงพ่ออุ้มเจ้าเข้าไปตามพ่อในที่สมรภูมิรบขวางคมดาบเอาไว้ทันได้
ด้วยความตกใจของพ่อพ่อโดดไปหลบอยู่ที่หลังต้นไม้ใหญ่หลังจากนั้นรู้ไหมลูกมันเกิดอะไรไอ้นายทัพสุโขทัยมันแย่งเจ้าออกมาจากทรวงอกของแม่และโยนเจ้าทิ้งไปวาสองวากว่าหลังจากนั้นภาพที่มันอุจจารตาไอ้แม่ทัพสุโขทัยมันข่มขืนแม่เจ้ามันย่ำยีแม่เจ้าต่อหน้าต่อตาของพ่อโดยที่พ่อนั้นไม่อาจจะช่วยอะไรแม่เจ้าได้ขอเดชะที่ไอ้แม่ทัพสุโขทัยคนนั้นมันนามใดพระเจ้าค่ะพ่อจะบอกให้เจ้ารู้ถ้าเจ้าอยากให้แม่เจ้ายิ้มได้แล้วเราก็นำพระแสงเล่มนี้ไปลูกพระเจ้าค่ะเดินทางย่างกายเข้าสู่แผ่นดินสุโขทัยตัดหัวไอ้คนที่มันย่ำยีหัวใจของแม่เจ้าเพียงแค่นี้แม่เจ้าก็จะเลิกร้องไห้และจงจำใส่ใจมันไว้ด้วยว่าไอ้แม่ทัพคนที่มันสร้างรอยแผลไว้ในใจของแม่เจ้ามันมีชื่อว่าไอ้ขุนศึกมเหสวนไอ้ขุนศึกมเหสวนตัดหัวมันมาให้ได้นะลูกนะเพียงแค่นี้เจ้าก็จะลบรอยแค้นให้แม่เจ้าได้ต้องกำจัดเซียนที่จ้องจะตามด้วยการปั่นน้ำเป็นตัวให้ลูกฆ่าพ่อชิงเมียฆ่าผวงถึงใครว่าชั่วก็ใช่ทำให้ได้นะลูกนะตายแล้วแม่อย่าไปเชื่อมันมากเลยเนี่ยทำไมขนาดยายเจี๊ยบแม่มันยังผักตกกระไดเป็นอัมพาตไปเนี่ยไอ้คุณศึกมเหสวนมึงนี่มีส่วนเรื่องเศร้ากูจะไปแก้แผลเก่ากับเรื่องราวทั้งหลายจะขอตัดคั่วหัวคนสำคัญอยากรู้หน้ามันมันใครไปการปั้นน้ำเป็นตัวหกสังฆทัตถือว่าเกิดผลสร้างความแค้นใจให้กับแม่ทรายรีบกำลังออกต้องมึงไปตามล่าหัวขุนศึกเมศวรย้อนมายังขุนศึกเมศวรโดดน้ำตายไม่ตายพระช่วยไว้แล้วเกิดอะไรขึ้นหัวใจผวากกำยังติดบางเป็นบ่วงจะทักมาพาตามหาเมียพี่ดีหรือไม่ดีเสียงดวงของผู้นำทีมงานนะฮะพระเอกนักบุญจากสิงห์บุรีเนี่ยนักกอดทองเทพบดีในนามของขุนศึกเมศวรถือโอกาสฉากนี้นะครับระบำอัศวะลีลานะครับถวายหลวงพ่อจีนหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อทองคำด้วยนะครับถึงแม้หลวงพ่อที่ช่วยชีวิตไว้จะทำนายว่าต้องรออีก7 วันขุนศึกจึงจะหมดเคราะห์
แต่ด้วยความเป็นห่วงเมียและลูกที่หายไปเมื่อ20ปีอยากรู้ว่าลูกกับเมียนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วตัดสินใจกราบลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อม้า1ตัวอาวุธมีด1เล่มออกจากวัดไปตามหาลูกเมียแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับขุนศึกมเหสวนชมการแสดงกันต่อนะฮะจอมทัพสุโขทัยวันพรุ่งนี้พรเทพทำการแสดงกันอยู่ที่วัดปลายคลองขุนศรีนะฮะไซใหญ่ไซน้อยนนทบุรีนะครับวันพรุ่งนีนะครับเจ้าของไร่อ้อยร้อยกว่าไร่นะครับวันนี้เป็นแรงเชียร์แรงใจนะฮะมาถึงนะฮะใครยังไม่ได้ไปกราบขอพรหลวงพ่อจีนหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อทองคำนะหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่าพิกุลก็ข้างบนดอกไม้ธูปเทียนทองยังมีรอต้อนรับท่านอยู่นะฮะปัจจัยนั้นอย่าใส่ตู้นะครับร่วมทำบุญกับทางวัดท่าพิกุลของเรานะฮะชมการแสดงกันต่อครับฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับพระเอกวัยใสน้องไนท์เฉลิมเกียรติดาวตลกฮาตลอดยอดยาใจมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยชมการแสดงกันต่อนะฮะถนัดเลยนะมี
เพื่อนหน้าใสง่ายสิ่งไม่เคยจะทิ้งให้ท้อส่วนเรื่องความรักมักยังรอคิดแล้วก็ท้องรอท่ามิชาเลิศล้ำนำความรู้มีครูเชิดชูบูชาสิบนิ้วขอกราบนายนะทุกท่านที่มาคืนนี้มาชมพรเทพพรทวีกราบน้องกราบพี่ที่นั่งยืนริเกคืนนี้เล่นไม่ถูกตาไปโทษคนหากันเอาเหอะถ้าเล่นเข้าท่าโปรดจงศรัทธาผมเถอะเพราะริเกมาเยอะหยิบยืนถ้าใครหนีไปนอนกันนะแม่แก้มนวลจะแข่งให้ผัวแกโกนทั้งคืนเขาอะไรมาให้เนี่ยมาแดงอะไรเนี่ยน้ำชาน้ำชาหมาก็รู้ครับขอบคุณนายให้รับเลยน้ำรวยเด้อสวัสดีน้องโบด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณพี่สาวยาของยารับรางวัลครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำใจนะครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณนะงานรับประมาณโอ้ยหาทำไมมีแต่ขนมเมื่อกูก็อ้วนรื่นอ้วนขึ้นเนี่ยแล้วก็ให้ก็ดีแล้วไงให้ของหวานมาแกไม่คิดว่าฉันจะเป็นเบาหวานบ้างไงเนี่ยไม่เอาไม่เอาเลิกเบาหวานไม่เอาแล้วขอบคุณพี่สาวครับขอบคุณนะละวันชีวิตของฉันราเชนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมาร่ำเรียนครับอยู่ศึกสำนักก็มีเพื่อนตั้งหลายคนสิ่งสำคัญเลยก็คืองายสิงเพื่อนของฉันไอ้งายสิงมันคุยว่าบ้านมันรวยนะแกพูดก็พูดหนึ่งว่ายังไงถึงแกก่อนเลยในสำนักนี่มีแกกับเขาแล้วผิดกับเขาเรื่องอาหารการกินหมูเห็ดเป็ดไก่คุณไม่สนใจเลยฮะกินอย่างเดียวคือปูเค็มกินจนหน้ามึงแกเป็นปูเค็มอยู่แล้วนะแกสงสัยใช่ไหมจะไม่ต้องสงสัยหรอกแกบอกฉันบอกเลยนะตั้งแต่ฉันยังเล็กจนทุกวันนี้ฉันโตแล้วฉันเนี่ยกินเป็นอย่างเดียวก็คือปูเค็มใช่อย่างอื่นเนี่ยฉันกินไม่เกินหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยไม่ชอบเอาแล้วมากลัวข้ามเห็นใครก็ซื้อเป็ดมาให้ตั้งตวงน่ะมันนอกเรื่องนอกเรื่องในเรื่องเนี่ยฉันกินแต่ปูเค็มฉันชอบกินแต่ปูเค็มแต่สงสัยไอ้อะไรนะสงสัยงายสิงเหมือนกันใช่ไหมมันคุยไอ้งายสิงเนี่ยมันคุยนักคุยหนาว่าบ้านมันรวยแต่รวยจริงเนี่ยจะมาเรียนวัดด้วยกันกับเราทำไมถึงว่านะสิเฮ้ยเอาอย่างนี้ไปถามความรวยมันดีกว่าว่ามันรวยแบบไหนกันแน่วะไปถามด้วยกันนะมันไม่เชื่อนะอยากรู้ทั้งใจง่ายสิ่งดั่งใจหวังนายวันนี้ไปถามเพื่อนดูอย่ารอริงอยากรู้ความกันสักทีให้ของใจแกตั้งใจมาดูลิเกหรือตั้งใจมานอนผมนึกว่าบ้านแกมั้งน่ะเนี่ยเนี่ยมาคืนไปเล่นที่สุพรรณก็อย่างเนี้ยหลับพอลิเกเลิกตื่นมาบอกอะไรลิเกเฮี้ยแล้วออกแขกเราเลิกแกมานอนสำนักซ้อมดาบแห่งนี้เป็นที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักรบมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นไม่ได้มีเฉพาะราเชนยังมีอีกหลายคนจะมีใครบ้างฉากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับน้องขวดพระเอกหน้าบนนัทพลพรทวีดาวตลกเสียงอ้อนถาวรพรทวีเจ้าของร้านชำตรงโค้งวัดท่าข้ามและดาวตลก
หน้าอ่อนพรหมยงคนรูปหล่อมาแล้วจ้ะเจ้าของร้านคาราโอเกะวัดป่าหวายโอ้ลิเกเรามีธุรกิจกันทุกคนเลยนะเนี่ยฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะแม่เวรกรรมออกจะดึกเดินเลยกูก็อย่างนี้เนี่ยพ่อคนรูปร่างดีๆเขาก็ต้องกลับผัดหน้าต้องห้าโมงเย็นหายเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกยังไม่ได้ออกกูอยากออกมาจังเลยเนี่ยก็ได้ออกแล้วนี่ไงนั่งข้างหลังเหม็นเยี่ยวชิบหายแล้วมันไกลห้องน้ำหมดนะพ่อนะแล้วเหม็นมากไหมล่ะพ่อเยอะเชียวเหม็นเยอะเลยไงขอสักครับขอจะรับท่านผู้ดูขออะไรให้ลิเกขี้บ้างเถอะปะโถขี้ปะโถจะร้องให้พูดจะไม่หยุดเลยให้เจี้ยวไปหมดรุ่นกูยังเจี้ยวอีกเหรอรุ่นพ่อกูไม่เจี้ยวแล้วในขวดแล้วอะไรรุ่นพ่อกูนี่โอ้แล้วผมร้องอยู่เนี่ยพ่อก็พูดจะได้แซ่ดแซ่ดแล้วใครจะฟังผมรู้เรื่องเนี่ยไอ้ขวดคนตาข้ามเขามีสองหูนะเฮ้ยสองหูยังไงล่ะพ่อเขาฟังร้องหูฟังกูคุยหูหมดเรื่องแล้วเขาก็มีสองตาเขาก็ดูมึงตานึงดูกูตาดึงแม่นั่งอยู่เนี่ยคนที่ไหนจะมาแยกหูแยกตาดูจะบ้าหรือไงเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้มันต้องทีละคนให้ขวดร้องก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อค่อยพูดอะไรก็ว่าไปพ่อเขาเครียดซะที่เครียดทำไมกันก็นั่งอยู่หลังโรงอะโหคนดูเข้าไม่แบ่งให้ลิเกขี้กันเลยอะเออแล้วเหม็นเยี่ยวด้วยแล้วก็ห้องน้ำที่นี่ดีนะทำไมล่ะพ่อยังก็อยู่ในผับไฟดับดับติดติดดับดับแกก็ไปแซวกับพ่อโถใครครับผมอ้าวไปดิพ่อแม่ผมมายายชุบอ่ะเนี่ยเจ้าของร้านทำฝั่งนู้นอ่ะเออร้องเลยลูกร้องให้ผมร้องก่อนนะยังไม่ต้องพูดนะน้องขวดอย่าเพิ่งร้องน้องขวดมารับรางวัลด้วยเออเหอบ้านเรามึงจะรีบเล่นไปไหนเล่าไม่ได้หรอกบ้านตีสามตีสี่ก็เล่นไปเถอะนี่กูออกจากบ้านแต่เที่ยงนะเนี่ยกลัวมาไม่ทันนะครับผมขอบพระคุณขอบพระคุณแม่ใหญ่สำราญพลอยขอบพระคุณแม่ใหญ่ด้วยนะครับผมนะครับและทีมงานวัดยางพยนพยนรับจากคุณแม่ด้วยขอบพระคุณแม่ใหญ่ด้วยครับผมขอบคุณครับผมอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรจ้ะแม่อย่าอุทานอย่างนั้นสิเออขอบพระคุณมากครับผมครับผมอ๋อฝากลูกผมขอบคุณแม่ใหญ่ขอบคุณแม่ใหญ่ขอบคุณแม่ใหญ่ด้วยสำราญพระกระจ่างนี้จะภาพรอยกระทงปีนี้นะฮะวัดจางโทนรางวัลน้ำใจขอบคุณแม่แจ้วด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยโอ้โหรางวัลสะพัดเนี่ยแม่แจ้วมาจากปอยเป็ดเลยนะเนี่ยเพิ่งเลิกเล่นไพ่จากบ้านนบูนมาเนี่ยมึงจะบ้าไงล้อเล่นล้อเล่นครับผมรับรางวัลด้วยโอ้โหขอบคุณคุณพี่ด้วยมาจากปทุมธานีโอ้โหกูพูดได้คำเดียวว่ารางวัลดีอย่างนี้กะหรี่ไม่เหงาแล้วคืนนี้กะหรี่ปั๊บสระบุรีขนมชอบกินเรามาวัดใจกันเจ๊เสื้อขาวนี่จะให้ใครอ๋อพ่อไปรับรางวัลก่อนพ่อไปรับรางวัลรางวัลของใครกับมึงไม่หยุดสักทีกูก็ตังงงอยู่เนี่ยรับรางวัลแป๊บนึงสิคนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่จะแต่งงานด้วยเนี่ยพ่อขอบคุณครับผมอ๋อขอบคุณมากเลยใครเนี่ยใครเนี่ยรูปร่างสวยเหลือเกินเนี่ยรูปร่างหน้านอกใจเมียซะเธอเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาลูกทำไมยุ่งไม่ได้ล่ะเขาสวยอ่ะคนนั้นของพ่อแกนี่เนาะผมร้องเลยนะโอเคร้องเลยไอ้หนุ่มหน้าใสน้ำง่ายสิ่งผมเรียนทุกสิ่งสอดส่องทั้งเพลงกระบี่ตีกระบองเรียนทุกทำนองเลยนานผมเฝ้าฝึกซ้อมทุกเช้าสายให้สมเป็นชายเชี่ยวชาญสวัสดีครับพี่น้องของใครแม่ของหนูเหรอเออพ่อมาเซ่ขอบพระคุณครับผมให้ร่ำให้รวยนะคุณแม่เออน้อมน้อมน้อมอ๋อน้องขวดน้องขวดอ๋อหรือว่าเรียกพ่อเจ๊แหมกูก็มาได้เนาะขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องเ
ู้ว่ากูดูดนมไม่เป็นมั้ง นมนี่มันต้องให้เด็กๆกินบำรุงแหมคนแก่นะกินบำรุงเหงือก เออมึงก็ที่ชอบไม่ได้นมนี้ไร้ขวดครับ นมนี้แหละสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยฟังกันหน่อยครับท่านไม่ต้องพูดกราบพี่น้องนายนาเขาจะไปไหนเนี่ยเขาไปรับรางวัลทุกท่านที่มาคืนนี้ชมพรเทพพรทวีกราบน้องกราบพี่ทุกท่านทุกท่านเลยพรเทพเล่นดีนะแม่จ๋ามีงานก็ไปหาพรพันธ์แกร้องอะไรของแกเนี่ยเล่นอยู่กับพรเทพไปหาพรพันธ์ทำไมล่ะกูอยากไปเล่นคณะโน้นอยู่คณะพรพันธ์ดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยังไงอ่ะอ้าว4ปีมีคืนนึงแกก็ไปเซลนานๆจะมีงานเออว่าโถงานเขาเยอะจะตายเออแบบเดี๋ยวขออภัยก่อนนะฮะครับผมญาติยอดพระป่าด้านหน้าเวทีได้ยอดมาแล้วนะฮะขอบคุณร้านค้าร้านขายทุกร้านด้วยขอบคุณท่านผู้ชมมานั่งชมการแสดงแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญมานะครับได้ยอดถวายวัดท่าพิกุลนะฮะทั้งหมด 15,230 บาทขออนุโมทนาบุญนะ 15,330 บาท230 บาท230แกนี่ให้เขามั่วไปหมดนะเนี่ยเดี๋ยวจะเสียงแม้แต่200แล้วผมมีเรื่องจะมาประกาศด้วยนะครับประกาศอะไรพ่อมีเรื่องจริงไม่ใช่ตลกนะครับครับผมทางกรรมการวัดท่าพิกุลเขาให้ผมมาประกาศประกาศนะตั้งใจฟังเรื่องงานปีหน้าเรื่องงานปีหน้าครับถ้าใครอยากจะดูพรเทพหรือจะให้หาพรเทพกรุณาตบมือด้วยครับโอ้โหเรื่องจริงนะครับคนตบมือเอามาคนละ20ไม่ได้ไม่ใช่รีบเอาครับก็ฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องการชมพรเทพครับผมขยักดูพรเทพบริเกไกลไกลมากกรรมการบอกมาบอกว่าเสียงยังไม่ดังพอเหรอองั้นขอเสียงกรี๊ดเลยดีกว่าพ่อขอเสียงกรี๊ดถ้าใครให้พรเทพมาแสดงอีกกรี๊ดหน่อยอย่างเงี้ยพอได้โอเคครับผมปีหน้าได้แน่พรเทพสอนรามน้ำเพชรสอนรามติดหาพรเทพเออมึงปากหาท้องโอ้โหอย่าลืมนะครับผมฝากไปถึงกรรมการด้วยนะครับผมว่ากรรมการสนิทกันโหเฮียเนี่ยเจ้าของปั๊มน้ำมันนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรสนิทกันเลยมึงเชื่อไหมความสนิทเนี่ยเฮียที่สนิทกันอ่ะมึงถามทำไมเนี่ยเอาก็มึงบอกสนิทกันชื่อเฮียอะไรนะรู้จักปะโถรู้จักดีเลยก็รู้จักมึงก็บอกชื่อมาสิเฮียชานนลงปะโถโหเฮียข้างในบอกขออภัยนะฮะขออภัยแล้วพอซาวเสียงเรียบร้อยได้ยินเสียงกรี๊ดปุ๊บกรรมการตัดสินใจทันทีเลยว่าหาพรพันธ์จะหาพรเทพปี67 68 69 3ปีซ้อนเลยนะครับโอ้โหตบมือเลยครับตบมือเลยกรรมการหน่อยครับผมปีหน้านะนั้นตั้งแต่ปีหน้าไปเลย3ปี3ปีซ้อน7 6 8 6 9ใช่ครับผมแล้วใครจะอยู่ถึงกันบ้างแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมคณะกรรมการนะครับผมถ้าสมมุติว่าลิเกตัวไหนไม่มานะครับเราจะเอารูปมาแทนนะแม่มึงถ่ายไว้จะเลยที่ไอ้สัตว์โอ้โธ่กูนะแข็งแรงระวังน้ำมึงไอ้เทพทำไมอ่ะบ้าเขาแข็งแรงอยู่แล้วนะบูนน่ะแข็งแรงเหี้ยอะไรเข้าไปโอ้เมื่อกี้เต้นม้าเป็นไงเต้นม้าเป็นไงโอ้โหเต้นโดดเด้งๆๆเลยพี่หมายเข้าไปนายยนต์ก็อย่าล้ม2เมตรเออเขาแข็งแรงเนี่ยชีวิตเรานะมันไม่แน่นอนเออแล้วเพื่อนอีกคนชื่ออะไรนะไอ้เชนเชนเออมันชอบกินตะปูเค็มปูเค็มใช่เออมันหมูเห็ดเป็ดไก่มันไม่กินเพราะอะไรวะนั่นน่ะสิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมราเชนในเวลาข้าวของดีๆมามันไม่เคยแย่งกับพวกเราเลยมันกินแต่ปูเค็มฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรู้ว่ามันชอบก็ไม่รู้เพื่อนนายสิงเพื่อนเพื่อนรักโดนนายสิงอยู่โน่นเดี๋ยวถีบคว่ำก็เพื่อน
กันไงทั้งหมดเนี้ยเราเป็นเพื่อนกันใครพ่อไงเอออ่ะพ่อเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนฉันใครเล่าเรื่องพรเทพเดี๋ยวจะขับไปตกมาให้ปั้มเนี่ยทำไมล่ะเอาเด็กมาเป็นเพื่อนกูแล้วเชนเออเดี๋ยวเมื่อกี้กรรมการเขาหาปีอะไรมั่งนะ3ปีเลยครับผม6 7 8 6 9ใช่ไอ้6 7ได้ยังมีกำลังเล่นครับผม8ก็พอได้6 9ที่หายไม่คานเล่นมั้งเนี่ยไม่คานหรอกเราแข็งแรงแข็งแรงไม่คานทำไมเมาซะก่อนเมาที่เขาห้ามมากินในวัดในวาเออเขาห้ามเอาเหล้ามากินในวัดในวาใช่ใช่สมัยนี้เนาะแล้วที่กินอยู่ล่ะเอามาตาบ้านนายาเขาไม่เมาหรอกที่โรงลิเกอ่ะไม่เขาเมามาแต่บ้านแล้วมึงไม่รู้ไอ้เวแล้วนั่งคู่กันจะแอบดังกูไม่รู้ใครตาแดงกว่ากันเลยเพื่อนยังไงเนี่ยที่ฉันบอกกับนายไว้นายจำได้ไหมถ้าหากแม้ว่านายลำบากไม่มีของกินดีๆนายไปอยู่บ้านฉันบ้านฉันนะพ่อแม่ฉันรวยบ้านฉันรวยนายจำได้หรือเปล่าฉันจำได้ดีเลยฉันมีโอกาสนี้ฉันอยากจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนายไปได้เลยนายอยากกินอะไรนายบอกฉันได้เลยแล้วมึงจะไปกินจะปูเค็มแล้วไอ้เชนนี่แหละจะบอกเลยถ้าฉันมีโอกาสไปบ้านเพื่อนนะกับข้าวเนี่ยฉันขออย่างเดียวเลยฉันขอปูเค็มอย่างเดียวได้เลยเพื่อนอยากจะกินอะไรก็บอกฉันมารอบแค่ครึ่งคนกินแอบกินอะฮะมีคนแอบกินแอบกินอะไรวะอะไรไหนแล้ววะถูเอาเล่นต่อพ่อจะมากินของเขาได้ยังไงเนี่ยเขาจะไปถวายพ่อแกเล่นต่อเดี๋ยวจะเสียเวลาไปใช่ไงแล้วก็เพื่อนจำได้ไหมคำมั่นสัญญาที่ฉันเคยบอกว่าโชคเฮ้ยกูเห็นแค่ตาเลยมึงเนี่ยของใครอ่ะไอ้เวไอ้วอนแม่ของใครของผมมึงเอากูคืนมาเลยพ่อมึงกินนะกูไม่ยอมหรอกมึงขี้งกจังเลยเนี่ยกล่องเดียวนี่มันยังห่วงกันอีกพ่อมึงกินของกูไปอ่ะเอาคืนมาเลยใช่เอาคืนไปเฮ้ยมึงเอากูไป2กล่องอ่ะเอาคืนได้ขวดเลยมึงเอาตังค์กูไปขอบคุณครับพ่อเนี่ยที่ฉันบอกพวกนายไว้พวกนายจำได้หรือเปล่าว่าบ้านฉันน่ะรวยรวยขนาดไหนยังไงขนาดไหนเพื่อนอย่าหาว่าฉันคุยนะเพื่อนนะบ้านแกนะใช้อะไรมุงหลังคาอ้าวสังกะสีกระเบื้องบ้านแกใช้สังกะสีใช้กระเบื้องปูแต่บ้านฉันเนี่ยใช้แบงค์พันแบงค์500เนี่ยติดหลังคาทุกแผ่นเลยนี่มุงหลังคาด้วยแบงค์พันเออเหรอใช่เฮ้ยไปเที่ยวบ้านเนี่ยรวยไปทำไมพ่ออ้าวหน้านี้หน้าล้มเผื่อหลังคามันปิวจะได้เก็บใช้ไงเฮ้ยไปดีกว่าไปรวยอะไรหลังคาบ้านมึงยังรวยเลยกูเห็นลงเฟซอ่ะวันละฝนตกไอเวนแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกคุยมาเลยเพื่อนนายเห็นไหมว่าบ้านฉันอะรวยแค่ไหนเอาแบงค์พันแบงค์500ติดหลังคาเนี่ยคือว่ามันอย่างแรกนะที่สำคัญกว่านั้นแกรู้จักหมูไหมอ้าวหมูรู้จักสิหมูที่เขาเลี้ยงกันตัวใหญ่ๆนะบ้านฉันเนี่ยเลี้ยงไม่รู้กี่พันตัวแล้วพ่อฉันกับแม่ฉันน่ะเป็นคนเรียบร้อยกลัวว่าหมูน่ะจะท้องยานแล้วมันดูไม่สุภาพซื้อเข็มขัดทองให้นะไอ้หมูใส่ทุกตัวเลยหมูวันมึงเข็นน้ำขัดทองใช่ไปบ้านมันดีกว่าพ่อกูไม่ไปแล้วกูอายอายเรื่องอะไรอ่ะทิพย์หายเมียกูยังเขียนสแตนเลสอยู่เลยถ้าหากแกคิดว่าแค่นั้นรวยนะเพื่อนเป็ดกับไก่เนี่ยบ้านฉันก็เลี้ยงไม่รู้กี่หมื่นตัวพ่อฉันน่ะกลัวว่าเป็ดไก่จะไม่สะอาดซื้อรองเท้ากุชชี่ไอ้ใส่ทุกตัวรองเท้ากุชชี่ใช่คู่ละเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นเลยนะเป็นร้อยตัวเป็นหมื่นตัวเลยดีกว่าโอ้โหงั้นกูไม่ไปแล้วกูอยู่วัดแล้วต้องไปสิหายไปเลยอายเป็ดบ้านมันอายทำไมอ่ะใส่ทุกขี้อะไรของมันอ่ะกุชชี่กุชชี่ใครจะไปคุ้มทุกขี้กูยังขัดใจอีแตะอยู่เลยหายดีก็แจกน้ำท่วมปีนี้แล้วไม่ไปดีกว่าอายไม่ต้องอายเพื่อนที่สำคัญเลยหมาบ้านฉันนะหมาบ้านฉันเนี่ยเลี้ยงไม่รู้กี่ตัวเลยเห็นไหมเคยไปไหมบ้านฉันน่ะเลี้ยงหมาไว้อะเลี้ยงหมาไว้บ้านฉันเนี่ยฟันเหลืองทุกตัวไปดูได้งั้นไม่รวยแล้วทำไมอะจิฟันเหลืองหมามันไปกินขี้ใครมาบ้างเฮ้ยเลี้ยงฟันทองเออหมาบ้านมึงนะบ้านมึงบ้านไอ้เทศเนี่ยทำไมไอ้เหี้ยจะเบื่อแม่มกัดกูไปเบื่อเขาได้ยังไงล่ะปะโถอย่าเบื่อไม่ให้มีเรื่องก็เบื่อทั้งคนทั้งหมาเลยเดี๋ยวไว้บ้านก็รวยจริงเดี๋ยวหลังคาบ้านมุงด้วยอะไรแบงค์พันแล้วอะไรหมูใส่เข็มขัดเข็มขัดทองหมานี่กุชชี่ใส่รองเท้ากุชชี่ใส่เม็ดกุชชี่กุชชี่รองเท้ากุชชี่รองเท้าเหรอรองเท้ายี่ห้อนี่กูไม่เคยใส่กูเรียกไม่ถูกแพงแล้วอะไรหมาเลี่ยมฟันทองเฮ้ยขวดรวยขนาดนี้มึงมาเล่นลิเกทำไมวันเนี้ยมันไม่อยู่บ้านวันน่ะอาชีพเสริมงานอดิเรกอันนี้เนาะมึงรวยแค่นี้มึงทำเป็นคุยเหรอวะมึงเชื่อไหมความรวยของบ้านนี่กูไม่อยากจะคุยคุยไปเลยมึงเชื่อ
้ไหมกูอยู่บ้านกูสองคนกับแม่กูสองคนนะที่ร้านค้าเนี่ยไอ้ชุบเนี่ยไอ้ชุบเนี่ยเนี่ยวันวันนี่ไม่ต้องทำอะไรกินเลยเก็บดอกเกนว้าดอกแค่ต้มเอออ้าวเฮ้ยเออใช่ไอ้ตาดตัดมุกผมก็ได้พ่อเก่าจังเลยแต่มึงไม่กูไม่อยากคุยนะทำไมพ่อวันนี้เล่นนานหน่อยใกล้บ้านเลือกเลือกเมื่อไรเราไม่รู้นะไม่จบเรื่องแล้วไม่เลิกใช่เลื่อนเลื่อนเรื่อยเลยเพราะเขาหาเล่นทดแทนเขาเขาหาสองสามปีทดแทนบุญคุณเขานะเล่นไปเลยเออเล่นไปเลยเนี่ยเล่นจะให้เบื่อไปเลยเผื่อเขาจะคืนละมั่งคืนแล้วหาเพิ่มสิเขาหาก็ดีแล้วพูดยังไงเผื่องบงบไม่พอไอ้เวรเนี่ยบ้านกูนะไม่อยากจะคุยนะทำไมมึงรู้ไหมรถสิบล้อรถยนต์รถเมล์รถแท็กซี่รถเก๋งรถอีครุบอีแตนอะไรวิ่งบนหลังคาบ้านกูได้บ้าเฮ้ยถ้ามึงเห็นแล้วมึงจะต้องตกใจนะมันเป็นไงเนี่ยมันไม่น่าเชื่อไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแน่ก็จะแหกปากทำไมเนี่ยมันเงียบเดี๋ยวก็ไปล้มไปอีกแล้วปะโถไม่เป็นไรเป็นลมหมอบอกพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยกูพักมาเยอะแล้วแสดงว่าบ้านแกในหลังใหญ่มากเขารถถึงได้ไปวิ่งได้เลยเนี่ยไม่ใช่บ้านกูอยู่ในถนนทางด่วนอ้าวโอ้อาจารย์มาสี่ล้อมไว้ไม่น่าคุยเลยเนาะเฮ้ยวันนี้จะไปไหนไอ้ตั้งใจจะมาลาเพื่อนฉันจะกลับบ้านเหมือนกันกลับบ้านใช่เหรอเอาไปไปง่ายง่ายสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยค่อยมาเที่ยวบ้านง่ายสิงแต่ว่านี่เรียนมาด้วยกันทุกๆคนเนี่ยฉันไม่ห่วงใครเลยฉันห่วงแกคนเดียวโอ้โหน่ารักจริงนะเอ้ยถ้าแกตกทุกข์ได้ยากนะแกไม่มีที่พึ่งแกไปหาฉันฉันช่วยเหลือแกเลยกูไม่ไปแล้วมึงขี้เหนียวยังเหี้ยบ้าลิเกเราไม่มีไม่มีไม่มีขี้เหนียวมาอยู่ใกล้เทพติดไอ้เทพทุกคนเลยนี่มันไม่เคยขี้เหนียวเลยนะของกินที่แม่เขาให้มาใช่พอเขาวางปุ๊บมันก็หิ้วขึ้นรถมันจะขี้เหนียวตรงไหนเออนี่แหละต้องขึ้นรถนี่แหละให้ขี้เหนียวฉันจะไปหวายถวายพ่อแก่ก่อนไงอ๋อกูก็แก่ไม่ให้กูกินนี่ฉันไม่ห่วงแกอยู่คนเดียวถ้าตกทุกข์ได้ยากนะไปหาฉันที่บ้านเดี๋ยวฉันจะบอกทางบ้านฉันนะนี่แกมองลักษณะลักษณะนะแกมองตรงไปมองตรงข้ามสะพานนะเลี้ยวขวาข้ามสะพานไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะแกจะเห็นยอดป่องสูงสูงสีทองทองนั่นแหละบ้านฉันรอแกอยู่ใครบ้านฉันรอแกอยู่ข้ามสะพานโอ้ถ้าไปถ้ากูคิดถึงมึงกูเขียนจดหมายไปก็แล้วกันทำไมแกไม่ไปล่ะไม่ไปเฮียเมนนั่นแหละนะมีโอกาสไปเจอกันนะเพื่อนโอเคคุณเชนเฮ้ยท่านแล้วก็วันนี้ไปไหนกูแต่งตัวเนี่ยฉันลาหลวงพ่อไปแล้วว่าจะกลับบ้านฉันอ้าวกลับบ้านกลับบ้านกูไปด้วยกูไปด้วยอยู่วัดแต่เราโดดจากอยากมาเยอะแล้วกลับไปบ้านฉันแกอยากกินอะไรแกบอกมาเลยกูอยากกินไอ้หมูได้เลยเพื่อนโอเคไปไปไปลาเอ้ยลาลาเอ้ยลาลาเอ้ยลาลาเอ้ยพวกเล่นจะลาแล้วเหรอตนอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นสละอาอ้าวร้องสิใครอ่ะแกน่ะแกจะไปกับฉันก็ต้องร้องเขาร้องทำไมกูต้องร้องเหรอร้องดิอ้าวชิ้นหายก็กูจะได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ให้ไปนะแล้วมึงไม่จักเก็ตกูละไอ้ควยลิเกอ่ะเรียกให้ดีเลยเขาชื่อน้องขวดอ้าวลาเอ้ยรางร้องไม่ได้ลาเอ้ยราขึ้นต้นละอะไรก็ได้ทำลงท้ายต้องเป็นสระอาผัวเมียนะเขารักกันมากผัวเมียนะเขารักกันมากผัวเป็นกิ้งกากเมียเขาเอายาทาลีเอ้ยลีไปสองแต้มลีเอ้ยลีอยู่เฉยๆลีเอ้ยลีลีเอ้ยลีขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายให้เป็นสะละอีสะละอีลีเอ้ยลีรีเอ้ยรีขึ้นต้นอะไรก็ได้คำลงท้ายต้องเป็นสะละอีสะละอีผัวเมียนะเขาไปตลาดผัวเมียนะเขาไปตลาดผัวซื้อผักกาดเมียซื้อผักชีได้พี่ผมร้องมานี่ผมร้องลึงเอ้ยลึงไอ้วอนกอนเหี้ยอะไรนะอ้าวลิเกต้องร้องได้มันอยู่ที่ผมจะขึ้นก่อนอะไรแกก็ต่อแล้วก่อนลึงน่ะมันหาลงยากอ้าวแกร้องไม่ได้แกก็อายชาวท่าข้ามเขาสิอายเขานะแล้วแต่ผมร้องไม่ได้แกอายอ่ะลึงเอ้ยลึงเฮีย
าหักหน้าลึงเอ๋ยลึงขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสะละอึงเอาละลึงเอ๋ยลึงได้คนอะไรก็ได้คำลงท้ายต้องเป็นสระอึงเอาไม่ได้หรอกกลางวันนะกูขายปลาหมึกเอากลางวันนะกูขายปลาหมึกพอตกดึกดึกไปเป็นผัวแม่มึงอ้าวไอเวรแล้วแม่มึงเป็นไม้ด้วยไม่น่าร้องให้เสียแม่เลยไปไปเพื่อนไปไปขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยนะจ๊ะให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยครับผมอวดรวยกันเรียบร้อยลาเชนลากลับบ้านที่เหลือติดตามไงสิงไปเที่ยวบ้านไงสิงไปดูความร่ำรวยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงบ้านไปไปเดินทางต่อไปไปเซฟมึงจะหยุดทำไมหยุดอะไรนี่ถึงบ้านฉันแล้วถึงแล้วเออโอ้เมื่อกี้มึงเข้าไปทำไมไม่หยุดตรงนี้เลยวันน่ะจะบ้าอะไรเวียนหัวอยู่เราเดินมาครึ่งวันแล้วเนี่ยเพิ่งจะถึงบ้านฉันครึ่งวันแล้วเหรอเออเนี่ยลิเกเขาโกหกให้พวกแกดูแกก็มาดูเขาโกหกกันอยู่นะแกก็พูดอย่างนี้ถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยนี่บ้านมึงเหรอเนี่ยบ้านเองเพื่อนเฮ้ยใหญ่เนาะว่างฟางด้วยบริเวณบ้านฟางฟางมองสุดลูกหูตาเลยไอ้หาบดูยังไงก็เหมือนวัดท่าพิกุลเอาสมมติเอาไม่ใช่ไม่เห็นนะรั้วบ้านฉันนะเห็นไหมนะรั้วบ้านฉันไม่ใหญ่รั้วบ้านมึงนะรั้วโบสถ์หัวบ้านเอาอย่างนี้นะแกอยากกินอะไรเดี๋ยวหมูอยากกินหมูใช่ไหมเดี๋ยวฉันเข้าไปเลยปั้งแรกเนี่ยหมูแกเลยเพื่อนหมูปั้งหนึ่งหมูสองปั้งตัวใหญ่หน่อยสองปั้งแล้วแกอยากกินอะไรกูทุกกูจะเป็ดที่เป็ดที่ใส่รองเท้าอยากกินเป็ดใช่ไหมปั้งเดียวเป็ดของแกนะแกอยากกินอะไรกูอยากกินไอ้ที่ฟันเหลืองๆอะมึงจับมันย่างแล้วถอนขนให้ดีนะหูอร่อยเลยโบราณเขาห้ามไม่อะหมาไม่กินเนื้อหมาลูกอ้าวเอางี้นายรอตรงนี้อย่าลืมนะเพื่อนนะเดี๋ยวฉันไปหาพ่อมาหาแม่ฉันแป๊บนึงหมาบ้านบอลเทพอ่ะย่างให้หมดพ่อครับกัดดีนะพ่ออยู่หรือเปล่าแม่นายสิงกลับมาแล้วครับมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าทำไมบ้านมันเงียบจังเฮ้ยไอ้ตัวเตาตาภาพไม่พ่อแม่ฉันเดินผ่านออกมาบ้างหรือยังอ้าวดูมันถามเขาว่าไปห้องน้ำไปดูก็มากับมึงเนี่ยโอ้กูจะไปรู้อะไรแล้วเขาไม่เดินออกมาเลยเหรอไปมาสงสัยอยู่ในครัวมั้งพ่อครับทำไมเงียบจังลุงครับลุงตีเอ้ยลุงอยู่หรือเปล่าลุงใครวะน่ะผมไงสิงเองครับยืนรวยวายอยู่ได้คือผมกลับมาบ้านเนี่ยเพิ่งจะเรียนเสร็จมาแต่ทำไมบ้านผมมันเงียบอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ผมไปไหนอะครับลุงไงสิงเองไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยสงครามลูกสงครามเกิดพ่อเองขุนศึกมเหสวนฝันไม่ดีแม่เองนวลจันทร์เห็นว่าพ่อเองฝันไม่ดีก็เลยอุ้มน้องสีจะไม่รอดนะลุงคนนี้สนามลบด้วยสาบข่าวตอบมาที่ผ่านยังมีแรงพูดกูว่าโทร1669เหอะเขาคงแย่แล้วล่ะเขาลือกันลูกลือพ่อเองแม่เองไปทำศึกแล้วเขาลือกันว่าแม่ของเองถูกพวกชาวหงสาวดีมันฉุดไปลุมข่มขืนเท่านั้นยังไม่พอหลานเอ๋ยเขาลือกันอีกลูกเขาลือเสด็จอย่างนี้เสด็จลือว่าไงครับเขาลือว่าพ่อเองแม่เองแล้วก็น้องของเองน่ะถูกพวกชาวหงสาวดีมันฆ่าตายหมดแล้วล่ะลูกเอ้ยจริงเหรอครับลุงไม่เงียบจังวะพลังต้อนเป็ดผมยืนสะท้านทุกใจแท้ๆรู้ว่าของกูของกูพ่อแม่เป็ดตายหมดบางเดียวเป็ดของกูไอ้พวกภัยพานสันดานโหดมันมายกโคตรสังหารเมื่อคราวเคราะห์หามยามซวยลูกกลับมาช่วยไม่ทันเฮ้ยไม่มาเงียบจังวะเออก็บอกกำลังต้อนหมูต้อนเป็ดหากแม้ว่าลูกอยู่ด้วยเฮ้ยแผลเป็ดตัวลูกคงจะช่วยในหมูทำได้จับหมูแล้วง่ายสิ่งก็อยู่แฟนไกลเลยไม่มีใครขวางกัน
ไอ้พวกขงสาพาให้เราโศกเจอตัวแล้วจะหมกข้ามันและด้วยความโกรธทำให้นายสิงตาลายมองเห็นของเพื่อนเป็นชาวหงสาวดีไม่ชาวหงสาข้าพ่อกลัวเฮ้ยมึงจะอยู่กันไปยาเยียบมึงสมควรที่จะตายกลายเป็นผีเป็ดข้าพ่อแม่กูเป็ดกูข้ามึงมาด้วยไปต่อด้วยข้ามึงลายตัวพันเพื่อนเพื่อเป็นชาวหงสาวดีที่ข้าพ่อแม่ตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเต่าเจ้าตายเจ้าตุ่นสามคนวิ่งหนีกันไม่เป็นอันกินอันนอนละทีนี้อยากมากินอะไรไอ้ต้นไอ้ต้นจับมันไว้ดูด้วยบ้าอะไรลักหนาเฮ้ยหมดนี่เลยจับไว้จับไว้จับไว้มึงจับไว้ไอ้เอ้ยอ้าวต่อยใครน่ะต้องให้เต็มต่อยเต็มมึงเป็นยังต่อยผิดตัวแล้วไอ้บอลเป็นไรก็ต่อยไงเนี่ยต่อยไงจริงมันโดนผมโดนมึงไม่เล่นแล้วขอโทษขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจงอนมึงแล้วขอโทษขอโทษเดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาหลีโอ้ยตาลุกเป็นไฟเชียวจริงหรือจริงสิแน่นะคนแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิใครออกตั้งไอ้ขวดไงพอกันพอกันกูไม่ไปไอ้เหี้ยจะเที่ยวฟรีตลอดเลยไม่ออกตังค์เฮ้ยเป็นไรนี่เพื่อนไอ้ยังไงกูตบเลยวางมีดวางไม้ก่อนไอ้ตุ่นไอ้เต่าตะภาพเพื่อนมึงเนี่ยมึงอะไรเพื่อนเออเป็นไรอ่ะเออยังไงฉันต้องขอโทษจริงๆมึงเป็นอะไรกูว่าเนี่ยข้าหมูมากข้าไก่มากข้าเป็ดมากผีหมูผีเป็ดจะต้องเข้าผีหมูผีหมูผีเป็ดนั่นแหละกูอยากจะรู้ว่าผีตัวไหนผีตัวไหนออกฟันเขาไม่ค่อยดีอ่ะไม่มีอ่ะพูดไม่ค่อยชัดกูไม่มีฟันตะล่อมก็ต้นผีเข้าจริงผีหายผีเต็มวัดเองเอาเป็นวิญญาณดีกว่าเพื่อนวิญญาณมันไม่น่ากลัวเท่าผีเท่าผีมึงจะกลัวทำไมว่าแค่ผีเออผมไม่กลัวแกกลัวผีเหรอผมกับพี่ขวดนี่ไม่เห็นกลัวเลยเจอนี่วิ่งใส่เลยพ่อผมเพิ่งไปจ้อผีไงผีผีเต็มวัดแล้วเอาแค่มึงคนเดียวไม่ต้องมาพาดพิงถึงกูเฮ้ยเป็นอะไรเราฟังดิมันอะไรฉันต้องขอโทษด้วยความโมโหฉันสติฉันหลุดทำให้ฉันลืมตัวไปทำไมอ่ะเพราะฉันได้รู้ความจริงว่ารู้ความจริงว่าตอนเนี้ยพ่อและแม่ของฉันถูกชาวของเสาดีฆ่าตายหมดแล้วไม่จริงกูไม่เชื่อเต่าไอ้เต่าเป็นอะไรไปแล้วล่ะมึงก็โกหกกูทำไมใจเย็นใจเย็นกูไม่เชื่อเป็นไรไม่รู้ก่อนเคยเห็นญาติทนายเสียวะน่ะกันอยู่แมปแมปไอ้เนี่ยเต่าเนี่ยใครตายอ้าวพ่อแม่ฉันไม่ใช่พ่อแม่กูอ่ะพ่อแม่เพื่อนเราเออกูก็ร้องไปนึกไปว่ารุ่นกูยังเหลือพ่ออีกเหรอร้องไปได้ยังไงน่ะเออแล้วร้องก็ร้องผิดเออจะร้องก่อนเคยเห็นกันอยู่แมปแมปก่อนลิเกเนี่ยมันต้องร้องว่าก่อนเคยเห็นกันอยู่หลัดหลัดไม่ใช่แมปแมปก่อนเขานั่นหลัดหลัดเออแต่กูร้องหลัดหลัดไม่ได้อ้าวทำไมร้องหลัดไม่ได้ล่ะไอ้ทิพหายยายกูชื่อยายหลัดอ้าวต้องเอายายแมปมายัดอ๋อแต่เขาเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกไงนะพ่อเขาเรียกแบบเป็นคนใจอ่อนใจอ่อนกูเห็นใครบ้านใครตายกูต้องไปขอเขาร้องไห้เซนซิทีฟทั้งๆไม่รู้จักกันเนี่ยกูเข้าไปทั้งหมดเลยกูคนใจอ่อนเจออะไรตายยังร้องไห้เลยเอองั้นเลยเหรอแล้วนี่ที่ผ่านวัดไม่ร้องไห้ไหมไอ้มีไอ้เนี่ยทางเขาขึ้นทลาไอ้นาวัดกลางตะข้ามอ่ะมีไอ้ตัวเหลืองดำๆลายๆลิ้นสองแฉกนอนตายลงไปร้องเปล่าไม่ได้ร้องทำไมลงไปอุ้มอ่ะทำไมล่ะว่าใครว่ารถไทยว่าทับไอวอนไม่ใช่ผมเป็นหลายตัวนะมึงเนี่ยเฮ้ยนั่งก่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉันมานึกถึงคำตอนไม่ได้กินข้าวแน่วันนี้ก่อนฉันจะไปเรียนพ่อฉันเคยบอกไว้ว่าถ้าหากไม่ว่าเราเนี่ยหรือว่าฉันเองเนี่ยเดือดร้อนต้องการได้รับความช่วยเหลือ
ให้เดินทางพุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงถามหาหลวงราชภักดีและหลวงราชภักดีจะช่วยฉันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนพ่อมึงใช่ไปเลยนี่ไปแล้วกูหิวข้าวแล้วนี่เดินทางก่อนเถอะเพื่อนจำใจแข็งนะเออจำใจแน่นอนอย่าฆ่าเพื่อนไปเถอะเพื่อนถึงฝากปากก็ถึงฆ่าด้วยไร้บ้านไร้ที่อยู่ไร้ที่พึ่งพาก็มีเพียงเพื่อนของพ่อจำชื่อได้เพียงว่าหลวงราชภักดีแต่จำหน้าตาไม่ได้แต่ก็ต้องเข้าเมืองหลวงไปพึ่งพาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนายสิงห์ชมการแสดงกันต่อนะฮะจากนี้พบกับน้องท็อปพาคินพรทวีนางเอกหลานสาวครับพรพันธ์พรทวีมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยชมการแสดงกันต่อนะฮะการชั้นผ่านทองเช่นข้าพเจ้าหลวงราชภักดีรับใช้ราชการมาเป็นเวลาช้านานอยู่กับศรีภรรยาโสดาเมียรักเป็นเช่นไรบ้างทุกวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกันเลยอย่าลืมสิว่าเราเนี่ยมีลูกสาวทั้งนั้นเลยฉันเองเป็นห่วงลูกจังเลยพี่ก็เป็นห่วงเช่นเดียวกันโสนานยอดรักของเราลูกสาวของเราป่านชนิดจะเป็นเช่นไรบ้างแล้วก็ไม่รู้แล้วก็โตเป็นสาวแล้วด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อรอองค์ราชบุตรราเชนยังไม่กลับสู่การเพลงดับเพลงทวนเราก็ถือโอกาสนี้กลับไปบ้านไปหาลูกสาวจะดีกว่าดีเหมือนกันจ้ะพี่สองคนพากันไปเงอะ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 เฮ้ในครานี้ห่วงลูกรักไม่รอลีดังตั้งใจเจ้าเอ๋ยขอบคุณมากทางคนละวันออนไลน์ด้วยนะหลวงราชภักดีกับเมียมารอรับเสด็จราชรถกลับจากสังนดาษรอตั้งแต่เช้าจนบ่ายราชรถก็ยังไม่มาโดยความเป็นห่วงลูกสาวตัดสินใจกลับบ้านก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านจากนี้พาท่านผู้ชมมาพบกับน้องแต้วรภาพรทวีสายฝนพรทวีน้องแอนนี่พรทวีมีความสัมพันธ์อย่างไรในท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยชมการแสดงกันต่อนะฮะ
คนนะก็เลี้ยงสุนันท์มาเหมือนกันกับแม่ของเราเนี่ยไปรับข้าราชการอยู่ในเมืองนานทีจะกลับมาบ้านใช่แต่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้พ่อกับแม่จะกลับมาบ้านนะพี่อ้าวสุนันท์ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปตลาดนะหาซื้อกับข้าวให้พ่อใช่แล้วกับข้าวในครัวหมดแล้วเหรอไปจัดปาร์ตี้เล็กๆโอ้ที่เหลือในครัวน่ะพี่กินหมดแล้วกินเยอะแต่ก็ตัวแค่นี้เนาะจ้างั้นเอาอย่างนี้ไปตลาดกันไปซื้อกับข้าวมาให้พ่อกับแม่ดีกว่านะจ๊ะพี่ใช่แล้วไม่มัวช้าร่ำไรในวันนี้เราสามคนไม่รอเรียเจอแล้วจัดการได้เลยการแต่งตัวก็ไม่เห็นเหมือนพวกเราเลยพี่เอาเลยพี่ได้รางวัลเยอะซะแล้วน้องแอนเอ๊ะถอยไปมันน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู่ฝั่งทะเลหัวสะพานตรงการอาบน้ำการเห็นกันทุกทีคือมาสิขับของรักกันละกันน้องฝั่งถนนใจโทนที่ก็ไปฟังพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักกันผูกพันมารักกันด้วยใจทนพี่ทนไว้น้ำข้ามคลองข้ามคลองทุกกว้างห่างไกลรักมันบักอุราพี่ไว้น้ำมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้แก้มใส่ด้วยความหวังดีขอมึงอยากกันอยู่ถึงพี่อยู่ฝั่งอันนี้หากว่าน้องเมตตาไว้น้ำมาหาพี่ทั้งทีน้องมาสิข้ามคลองรักกันเฮ้ยคนเอาได้ไว้น้ำข้ามคลองความไกลรักกันปากกุลาพี่ไว้น้ำมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้แก้มใสด้วยความหวังดีถึงน้องอยู่ฝั่งกันนู้นถึงพี่อยู่ฝั่งกันนี้แม่เมตตาไว้น้ำมาแม่เพื่อนหัวใจรักน้องมาสิข้ามคอรักกันปั๊ม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 เดี๋ยวปั๊มไม่ผัวยายแก้วเล่นลงทุนน่าดูเลยหลานกันแชร์แด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 แชร์แด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 เฮ้ยแชร์แดเฮ้ยเจ้าหัวเฮ้ยจ้าบ้านน้องอยู่ฝั่งขนนจ้าครูบ้านพี่อยู่ฝั่งขนีผัวจะผ่านตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีมาสิรักกันเอ้าเฮ้ยเล่เฮ้ยทนพ่อทนว่ายน้ำข้ามคลองมองพ่อมองหาไก่กินพ่อว่ายน้ำแลบลิ้นหาไก่กินอยู่ตามลำคลองเฮียเอ้าไอ้สัตว์ด่าผมทั้งมึงแหละทั้งคู่มาด่าผมทำไมนะพ่อไอ้เวนหาไก่กินว่ายน้ำข้ามคลองมองหาไก่กินไม่ใช่เหี้ยแล้วอะไรตะภาพบ้านพ่อเหมือนกินไก่พี่ตะภาพกินไก่ปะไม่กินตะภาพไม่กินงั้นต้องใส่พ่อกูต้องเป็นเหี้ยแล้วล่ะวนมาเป็นเหี้ยจนได้เฮ้ยขอโทษเลี้ยงทางไปไอ้แกโอ้โห
ังไงกูก็ไม่หลีกทางอยู่แล้วเพราะกูเป็นสุภาพบุรุษต้องปกป้องสุภาพสตรีจำไว้เลยไอ้สัตว์มันด่าหลีกทางกูไปดีกว่ายังไงกูก็ไม่หลีกไว้ให้ถ้ามึงเก่งจริงมึง3คนเรียงหน้ากันเข้ามาเลยไอ้สัตว์หรือมึงจะสู้กับกูตัวต่อตัวจะตัวต่อตัวหรือจะ3ต่อ3ก็ได้เก่งจริงเข้ามาดีกว่าไอ้สัตว์โดนเข้าให้พ่อเตะผมไหมมึงด่าใครด่ามันไงพ่อก็มึงลงไอ้สัตว์ทำไมสะบัดมาที่กูเนี่ยเอาวัยรุ่นไงวัยรุ่นวันนี้มีเรื่องไปซะเจอกูเลยนายชิบหายก็จะบินไงให้อย่าทับกลางมาเจอเกวันนี้มาเจอลิเกแกแกได้ยินไหมแกชิบหายมันจะกินกูไงเนี่ยบอกพ่อพยอนให้เดี๋ยวแกจะแย่เดี๋ยวจะรอซิให้แกหนาหายนบอกพรพยนต์เฮ้ยพรทวีเนื้อทักษิณอวดดีเดียวโดนโอ้ไล่อาชีพที่เลยลูกเฮ้ยมันเจ็บมากแสบมากไม่ใครแหกด่าเอาเกลือโรยเอาอะไรมาร้องมันร้องเหี้ยอะไรมาร้องเนี่ยเฮ้ยพ่อเอาก็ไอ้จิ๊บหายร้องแหกดาบเกลือโรยมาอะไรมาร้องคุยกันก่อนนะกูไม่เกี่ยวนะมึงยุ่งกูเองไหมใครจดให้มึงเนี่ยไอ้เทพง่ายป่ะป่ะพ่อก็นางเอกเจ็บมากแสบมากมึงใครแหกดาบเกลือโรยเนี่ยใครสอนมึงมาเนี่ยก็พวกนางนางก็โดนปั้มกันมาก็โดนปั้มแต่ไม่แสบถึงขนาดนั้นกูไม่เกี่ยวยังไม่ได้มันจะแสบได้ยังไงก็รู้เฮียแหกดาบเอาเกลือโรยแล้วแกจะย้ำทำไมเนี่ยพ่อพ่อหนูไม่ต้องได้ยินเนี่ยเกิดมาเป็นลิเกเนี่ยพ่อมุกนี่หนูไม่เกี่ยวนะกรเหี้ยอะไรมาร้องเนี่ยก็ไม่มันจะจบไปมันผ่านไปก็รู้เรื่องแล้วปะโถยิ้มหายให้ไอ้พ่อเขาเล่นไปก่อนยายชุบกำลังขำมึงเอาอะไรมาร้องไม่น่าเชื่อเลยว่ามึงเอากรส้นตีนมาร้องได้แหมก็มันแล้วพวกพระเอกต้องร้องให้เพราะเข้าใจไหมอย่ากระโชกโคกหักมันพวกกองมึงเอามาจากไหนท่านไม่ต้องพูดแล้วร้องเลยไอ้เทพไอ้วอร้องแหกไม่ต้องพูดเนี่ยเราขี้ฟ้องกันแล้วเนี่ยเราเนี่ยไอ้เอ้ยมาต้องกูอีกแล้วไม่ต้องมาใกล้กูเลยมาต้องอีกแล้วนู่นน่ะด่ากูได้คนเดียวอ่ะเดี๋ยวก่อนใครนู่นน่ะเขียวอึดมาเป็นพระอินทร์เลยนะไม่เห็นกันน่ะจะด่ามึงเดี๋ยวกูเคลียร์เองไอ้เทพมันต้องกูไอ้ขวดยุตีนขอตีนหน่อยเท้าฟังฟังฟังไอ้นุ๊กมาเรียกมวยแกโอ้โหไอ้ฟุกมึงดูพ่อมันร้องเนี่ยร้องให้มันจัก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 ร้องมันกระชับกระชับแกจะอื้ออะไรมึงแกเนี่ยแล้วมึงร้องแบบไหนอ้าวนี่ร้องสิงเหนือสิงเหนือสิงแสวงชัยมันก็ต้องเจอเสือภาคกลางอย่างกูสิสิงเหนือข้าผมร้องอย่างใครผมร้องอย่างแสวงอ้าวพ่อร้องอย่างใครอ้าวมึงไม่เคยฟังอ่ะมึงเกิดทันเปล่าเมื่อก่อนดังจะตายวิทยุอ่ะใครอะจำรูนไอวอนจำรูนไอวอนจำรูนไหนวะมึงไม่รู้จักจำรูนแค่เขาดังจะตายผมไม่รู้จักจำรูนไทยสถิตเฮ้ยอันนั้นวิเชียนจำรูนไทยเหรอไม่ใช่ไทยสถิตเหรอพ่อเป็นมึงอย่าไปพูดถึงเขาลุงป้อมแล้วจำรูนไหนก้าวไกลเขาจำรูนไหนอ๋อจำรูนชินวัตรฟังไอ้นุ๊กเรียกกูไอ้แกนักวายเขาแน่ไม่ใช่น้อยกวายเขาแย่เฮ้ยไม่ใช่ย่อยๆมึงนั้นดันมาพลอยพูดพลพูดอยู่วนพยนต์สองหูได้ยินเดี๋ยวเธอโดนตีนพยนต์ยกไหวเหรอเฮ้ยแต่กันมึงก็โกงเข้ามาเฮ้ยมึงเก็บไว้มันก่อนมึงอุตส่าห์เดินอย่างสง่าถีบซะเป็นสะทุนเลยไปไอ้เหี้ยถีบซะโกรธล่วงเลยหัวมอนแล้วเดินหน้าเดินหน้าถีบจริงๆระวังลื่นโอ้ยหาทุกฉากเลยอะโอ้โหเดินดีๆเดี๋ยวลื่นระวังชนฉากว้าวว้าวเอ้ยกูชนซะก็ดีแล้วเฮ้ยพวกกูคนหงสาพวกมึงเก่งจริงเจ้าพวกกูคนหงสาเหรอ
พ่อแม่มึงตายเพราะคนโหงสาฆ่าพวกมันเฮ้ยไปไหนกันมาเนี่ยมาให้พวกเขาปล้ำทุกคืนเนี่ยพวกมึงเนี่ยบ้านช่องมาอยู่เป็นเหี้ยอะไรต้องเดินมาให้เขาปล้ำจะไปตลาดจะไปตลาดโอ้เป็นตลาดขอบคุณนะคะถ้าไม่ช่วยว่าป่านนี้หนูคงจะมันไปแล้วเสร็จมันใช่ค่ะถ้าไม่ช่วยต้องเสร็จมันค่ะคนสวยชื่ออะไรจ๊ะหนูเหรอจ้ะหนูเนี่ยมีชื่อว่าจิ๋มใหญ่จ้ะกูเชื่อถ้าไม่ชื่อว่าหนูจิ๋มใหญ่ลักษณะนี้ไม่ใหญ่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่เนี่ยรู้พี่ชื่อเต่าชื่อเต่าเต่าจะอาศัยอยู่ในจิ๋มแกบ้าหรือเปล่าชื่อเขาจะไปอาศัยยังไงเราอาศัยชื่อเขาอ๋อใส่ชื่อเขาบ้านเขาจะบอกว่าขอเต่าไปใส่บ้านจิ๋มด้วยได้ไหมตอนนี้มันพูดไม่ทันก็เลยเต่าขอใส่จิ๋มไม่เอาแล้วพี่เนี่ยบ้าไปแล้วเอาเลยนนให้เด็กๆเขาคุยกันดีกว่าอะไรอะพ่อนายพี่ยนแหมอะไรแล้วเรียกกูพี่แหมแหมตอนนั้นให้หนูเรียกพี่เรียกพี่ไม่ดีหรอมันจะได้กระชุ่มกระชวยเด็กๆเรียกพี่อะไรกูเนี่ยเอ้าพี่ยนจำไม่ได้แล้วหนูเป็นเมียพี่ยนไงคืนนั้นน่ะคืนนั้นน่ะที่พี่ยนเรียกหนูอะได้กับมึงเหรอได้แล้วไอ้กูทำไมไม่รู้สึกจะมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยหลงมาเนี่ยเราเนี่ยหรือความรู้สึกกูจะได้ว่าโถคนสวยเมื่อกี้คนนั้นชื่ออะไรนะเฮ้ยมึงยังมายืนกดดันลิเกไงเล่าชื่อจิ๋มใหญ่ชื่อจิ๋มใหญ่ไอ้วอนมันยังกลัวมึงอยู่มึงเล่นเลยไม่ต้องกลัวกูอยู่นี่โถไม่กล้าด่ามหรอกทำตัวให้ชินทำตัวให้ชินไอ้วอนเนี่ยเป็นพระเอกนะมึงรู้ว่าจริงเหรอทีแรกหัดเป็นพระเอกเดี๋ยวจะว่านอกเรื่องเรื่องจริงเลยสั่งซาแววยังอยู่สั่งซาแววยังอยู่มีคณะนะแม่มีคณะนาถาวรพอทวีซาแววคือใครพ่อกูสั่งซาแววเรื่องจริงเลยนี่เรื่องจริงพ่อกูเนี่ยขายงูให้ชุบอ่ะขายงูพันบามั่นไป10ประตูสร้างฉากสร้างเวทีให้ลูกโน่นเลยไปแก้บนสะแจงเลยกลางวันกูไม่ได้ไปคืนกลางวันก็คืนไปไอ้วอนเป็นพระเอกเป็นตัวแทนพรเทพก่อนโอ้โหออกมาลำลำไงพ่อลำทุเรศลำสวยไอ้วอนลำสวยพูดไปตะแววญาติข้างเมียทั้งนั้นข้างยายชุบทั้งนั้นเลยชวนมาดูนี่ดูหลานแกนี่ดูหลานแกพอไอ้วอนออกลำต้องมายืนขอบเวทีเลยไอ้วอนลำสวยขึ้นเตียงปุ๊บพอไอ้วอนเอ่ยร้องตอนนั้นตะแววทุบกระดานโป๊ะไม่ปิดน้ำมันโอ้โหเหี้ยเสียดายงัวจังร้องซะเสียดายมันต้องพูดเสียดายเงินลงทุนมันเป็นความจริงเหรอพี่มึงยังจะถามอีกเหรอโชว์เสียงเลยเฮ้เธอหนูเป็นลูกสาวบ้านได้อยู่ว่าแหลกที่เข้าใจมันเข้าใจอย่างแรงเฮ้เธอนี่มีผัวมากี่คนถามหน่อยไม่น่ามนมีผัวกี่คนแกมแดงเอาพี่นี้ก็อยากจะเข้าไปทักอยากจะบอกว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปทำไมพี่ไอ้พวกผู้ชายที่เคยได้กันครั้งก่อนถามเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้มีพวกกี่คนได้หมดทั้งพ่อเนี่ยเขาถึงเล่นกันได้หัวกูรู้ไหมว่าไงน้องสาวทั้งอบต.นั่นไงสสสสนึกถึงพ่อบางทีลูกไปนึกถึงพ่อทำไมล่ะเมียพ่อที่เมียเขามึงนี่เนาะจัดการเลยเพื่อนเมื่อกี้มึงร้องใช่ไหมร้องแล้วไม่ได้เลยอีคู่เนี่ยหน้าไปแข่งขันนักร้องเสียงเพี้ยนไม่ต้องพูดไม่เป็นอะไรนะครับขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะเห็นคุณถูกผู้ชายได้ทำร้ายมาแค่คุณไม่เป็นไรผมก็ดีใจแล้วครับผมก็ได้คุณช่วยไว้แล้วจ้าว่าแต่ชื่ออะไรนะจ้าผมชื่อนายสิงครับสุนันท์นะจ้าหากเจ้ามีใจเสียงตบมือหน่อยแม่เป็นตรงลายให้ขวดบังเด้อเชื่อได้เนอที่ไม่เจ้าชูรอยช่างฟังคำของพี่นางเอกคนดีชื่อดังเชื่อใจพี่บ้าง
้ารักนางไม่ต้องกลัวไว้น้องพี่เชื่อเธอคนดีขวดไม่มีมุสาจะรักพี่ต้องขับเอฟซีที่ตามมาขวดให้สัญญามันแก้วตาเลยได้ป้าแก้วที่นั่งหลับเลยว่าฉันจะรักเธอเก็บใจฟังเอาไว้น้องพี่เชื่อเถิดคนดีควรไม่มีมุสาขวดให้สัญญามันแก้วตาเลยได้มั้ยถ้ารักน้องจริงอย่าทอดอย่าทิ้งสงสารน้องเออมีให้คอยเกอรักเธอมีคิดมีไหมพอรักแก้มใสเหลือเกินมันทำกับลูกเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้นกแบกเกอร์โอ้ยลบเร็วพ่อมาหมอเดี๋ยวพี่นอนลงพ่อมานอนลงพ่อมาเฮ้ยจะทำอะไรกันน่ะคุยกันเรื่องของมึงเลยทำอะไรเนี่ยพ่อจะวางมีดก่อนจะพ่อปล่อยลูกสาวกูเดี๋ยวนี้นะทำไมอ่ะทำไมปล่อยลูกสาวกูเดี๋ยวกูแทงเอาสิแกลำแทงเพื่อนข้าสิทำไมถ้าแกแทงเพื่อนข้าข้าแทงอีกไว้เดี๋ยวนี้โอ้โหแทงกระเด็งมึงก็ทำอ้อยพ่อวางมีดก่อนจะพ่ออย่าทำอ้อยอีแอนมึงไม่ไปเล่นกับกูอย่างนี้มั้งอ่ะเออแกไม่เล่นกระแทกเหรอถ้าวางนี่แล้วปล่อยนะปล่อยจ้ะอ่ะวางก็วางวางมีดมันกลัวมีดวางก็วางมันกลัวมีดแหมนึกแล้วมาโมโหโอ้โหเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยกลัวมีดกูกลัวมีดกลัวมีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะของลำๆอย่างนี้ให้กูมั่งสิแกดูมั่งสิแกต้องคู่กับยายฝนทำไมอ่ะพระเอกก็ต้องคู่กับนางเอกอ้าวแล้วใครแกต้องคู่กับยายฝนเลยน่ะเป็นนางเอกว่าเหรอเป็นนางเอกแต่เขาหลานพรเทพแล้วไปแกไปกอดเขายังไงล่ะเนี่ยกูไปกอดที่บ้านมันไงก็รู้ว่าไม่ได้ไปกอดที่บ้านเนี่ยเขาเป็นหลานไงสุดาแล้วเธอก็ไปกอดทรงเดชนุ่นเขามีลมหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ไอ้ท็อปว่าจะกูน่ะจะตายวันใดพรุ่งแช่งกูอยู่นานกับพ่อมึงอีกแล้วพ่อเขาไปไหนแล้วอ๋อเอาไปเผาถ่านแล้วเดี๋ยวแทงมิดเลยพ่อเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาไปยืมเพื่อนพ่อมึงเดี๋ยวมันเรื่องอะไรกันสุนันท์พ่อใจเย็นๆใ
ก่อนเล่าให้พ่อฟังสิใจเย็นๆก่อนสิเจ้าพ่อพี่เขาเป็นคนดีพวกพี่ทั้ง3คนเนี่ยเขาเป็นคนดีเหลือสุนันไว้สุนันกำลังจะไปตลาดเจอพวกชาวไล่ลวนลามสุนันพวกพี่ทั้ง3คนนี้เขาเป็นคนดีช่วยเหลือสุนันแล้วก็พวกพี่ๆไว้จ้ะพ่อจ๋าจริงจ้ะพ่อชลอยว่าเจ้าหนุ่มน้อยทั้ง3เจ้าเป็นคนดีผมมาช่วยเหลือลูกสาวท่านไว้พวกของสานะปล้ำมาถ้าผมไม่ช่วยไว้ป่านนี้ลูกสาวท่านน่ะถูกผู้ยี่ผู้ยำไปแล้วเออไม่เป็นไรขอบใจมากขอบใจมากนายสิงตุนเตาชื่อนายสิงตุนเตาจะได้ไม่ต้องถามเออดีมากดีมากในเรื่องเขาต้องถามแล้วเราค่อยตอบมาให้กูถามแกหรือแกรู้มากซะแล้วแกรู้ได้ยังไงแกรู้จะรีบรู้ไปไหนเนี่ยแกรู้ยังไงว่าเขาต้องถามชื่อเฮียมา2วันนี้ก็เล่นรอให้ถามก่อนแท้ไม่ต้องถามเดี๋ยวผมบอกเองอ่ะนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วเจ้าเดินทางมาจากที่ไหนกันล่ะอ๋อผมไม่มีบ้านครับผมอยู่วัดกันครับนี่เด็กวัดเหรอโอ้โหเป็นไรพ่อเฮ้ยเป็นไรอ่ะกระดานหนีบตูกูยิบหายเนื้ออย่างน้อยเอาไปสะปั้นหนึ่งโมโหอะไรเล่าอะไรนักหนาก็เนี่ยเด็กวัดเด็กวาเนี่ยนอนศาลาห่มผ้าผีมีเมียหมากันว่าพวกมึงเนี่ยอะไรวะเวลาประจานเด็กวัดไม่เลยเกคณะไหนคณะนั้นเนี่ยแหมต้องเด็กวัดเด็กวานอนศาลาห่มผ้าผีมีเมียหมาใช่เด็กวัดไหนเอาหมาทำเมียไว้ท็อปฮะเด็กวัดไหนหมาทำเมียมึงขี้มันสะวันสิวัดไหนจะพี่ไม่รู้เหมือนกันใครจะไปทำไมหมาได้วะใช่หมาเป็นไงไหววอนร้อนครับแล้วทำไมลูกมึงรู้ว่าหมาร้อนล่ะฮะก็เริ่มจะมีแล้วล่ะผมเคยครับผมแต่ได้กับหมาดีอย่างนะพ่อได้คนอื่นลงเฟซด่ากูให้ลืมหมดได้กับหมาหมาเงียบมันไม่ฟ้องใครดีจริงแล้วแกไม่ห้ามเขาหรอพ่อห้ามเฮียอะไรละหมากู ไปซะเลยนะมันต้องมาพูดต่อล้อต่อเถียงไอ้พวกเด็กวัดเด็กวาเข้ามาต้อนรับเข้ามาอยากสนทนาด้วยไปใส่หัวไปนี่ช่วยลูกไว้ไม่มีบุญคุณเหรอเออไม่เป็นไรไล่ก็ไปอย่าไปยุ่งไม่งอเลยจะเย็นเพื่อนเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนในเมืองที่จิตใจเช่นนี้เราช่วยลูกสาวไว้แท้ขอบคุณสักคำก็ไม่มีไล่เราอย่างหมูอย่างหมาแต่ท่านจำไว้เถอะตอนนี้ท่านทำกับเราได้ถ้าหากแม้ว่าท่านรู้ความจริงว่าเราเป็นลูกใครพ่อแม่เราเป็นใครท่านจะไม่กล้าทำกับเราอย่างนี้เป็นแน่แท้ถ้าจะพูดมาถึงขนาดนี้ก็อยากจะรู้ว่าพ่อแม่เจ้าเป็นใครกันถ้าท่านอยากจะรู้เราจะบอกให้ท่านได้รู้ก่อนที่เราจะไปพ่อเราขุนศึกมเหสวนแม่เรานวลจันทร์ขุนศึกมเหสวนลาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้โน้มานี่มานี่ก่อนลูกมานี่ก่อนมานี่ก่อนไม่ใช่ใครอื่นไกลนี่เลยสหายของพ่อเจ้าหลวงราชภัฏดีไปเฮ้ยมาทับธนาเหรอสวัสดีครับเอาเฮ้ยทำไมเขาไล่ยังหมูยังหมายังขึ้นบ้านเขาหน้ามึงได้ขนาดนั้นเฉลยไอ้สิงห์เฮ้อมึงอยู่เลยคนยังกูลงได้งอนแล้วไม่งอนก็เหล็กก็หลักด้วยลงได้งอนแล้วงอนทั้งตัวเดี๋ยวก็เส้นยึดไปหรอกเขาง้อเราแล้วเนี่ยเขาเรียกเราแล้วไม่ต้องง้อไปน้อยในเมื่องอนแล้วไม่นะจะไปไหนก็ไปเลยไปงอมาแล้วไม่มาก็ไปเลยไปแม่ถ้ากูไม่มาเนี่ยพ่อมือหลุดแน่เลยทำไมอ่ะพ่อฝากมือให้กูมาใหญ่เลยไม่ได้ฝากมือเมื่อกี้เนี่ยทำไมไล่ไปในตอนงัดขึ้นผมไม่เห็นผมเห็นตอนงัด ผมก็มาตามนัดครับจะต้องมาเห็นนี่ตอนงัดลงเนาะผมไม่รู้จะไปไหนต้องก่ออาศัยเพื่อนกินครับเออไม่เป็นไรไอ้หนูนี่แม่มึงนี่ไงลูกของสหายเราใครครับอันนี้เมียชันสุดาเมียพ่อเออพ่อครับว่าแล้วเมียพ่อมีผัวยังครับอ้าวไอ้บ้านี่กูนี่ไงผัวเขาพ่อเป็นพ่อใช่ไหมล่ะเออแล้วน้องใครอ่ะเมียพ่อเออแล้วเมียพ่อมีผัวยังครับแม่มึงมีผัวยังเฮ้ยโถยนี่ใช่เล่นด้วย ส่งมาก็ต้องเล่นสิ หลานนายสิงห์ลูกของขุนศึกมเหสวนแนะนำคนในบ้านให้เขารู้จักกันนี่ลูกสาวฉันเองชื่อสุนันสุนีแล้วก็สุนักจ้ะน่าเสียดายนะเด็กพวกนี้พี่มาไม่ทันพ่อแม่ฉันน่ะตายไปแล้วพ่อแม่เราตายไปแล้วตายหมดแล้วไม่จริงลบตายเฮ้ยไม่เชื่ออย่าไปยุ่งกับมันลบอะไรจะพูดผิดอะไรเนี่ยโกหกกูทำไมอะไรอะอะไรมึงโกหกกูทำไมเฮ้ยเอาเยอะเหรอเอาเยอะกันอยู่
ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ปวงชนล่างของตนเขาจะเอาไปเผาไฟขึ้นกระไดซ้ายขวาลงกระไดหน้าเลยพระท่านชมไอ้จันอะไรอ่ะเดี๋ยวจะไอ้พวกพลุสไลด์เนี่ยหายกูยังไม่ตายเลยประโคมกูแล้วพวกเราเตรียมงานกันเฉยเตรียมงานเฉยเตรียมงานเหี้ยอะไรล่ะเผื่อวันจริงจะได้ไปฉุลหูฮะวันจริงจะได้ไปฉุลหูพวกมันแล้วเหรอไม่ใช่ต่ออายุไม่ตายหรอกกูพูดมาตรงนี้เลยนะใครก็แล้วแต่นะวันงานพ่อกูกูจองพายชุมพลนะโอ้เดี๋ยวแบงค์ลำฝานงานขึ้นบ้านใหม่พ่อไอ้แบงค์ลำฝานขึ้นบ้านใหม่กูไม่เอาพายชุมพลเอาอะไรกูหาจะติงทำไมร้องไห้ทำไมลูกไอ้หนูพ่อใครตายพ่อแม่ฉันเองเหรอผมคนใจอ่อนรู้ว่าใครตายพูดถึงตายผมต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีอ๋อเหรอไม่น่าละฟันเฟืองถึงได้หมดปากเมื่อพ่อของตายไม่ใบบองแกเด็ดๆตัดเล็ดขบปาดคอซะดีไหมเนี่ยแล้วเดินทางไปไหนกันมาในโรงฮะคือผม3คนเนี่ยเพิ่งร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนสำเร็จเสร็จสิ้นกลับไปบ้านไปก็ได้ยินข่าวว่าพ่อขุนศึกมเหสวนและแม่นวลจันทร์ถูกชาวหงสาวดีฆ่าตายไม่รู้เรื่องที่จริงเท็จประการใดครับข่าวของขุนศึกมเหสวนดังก้องไปทั่วสุโขทัยเรื่องนี้น้าเองก็ไม่แน่ใจแต่ทว่าขุนศึกมเหสวนเป็นคนที่อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าน้ายังไม่ปักใจเชื่อว่าขุนศึกนั้นตายไปแล้วไหนๆเจ้าก็มาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาไงอยู่ซะที่นี่ก่อนรอราชบุตรลาเชนกับสู่วิชาเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนแล้วจะฝากฝังพวกเจ้าไปเป็นทหารเฮ้ยเป็นทหารใครนะองค์ราชบุตรลาเชนเฮ้ยลาเชนเพื่อนเราเป็นเจ้าเหรอพ่อไอเชนน่ะเออใช่ไอเจ้าบ้าเลยกินตะปูเค็มผมไม่ใช่เพื่อนเราเอางี้แล้วกันครับท่านนะผมคิดว่าตอนนี้ผมใจร้อนอยากจะตามหาข่าวพ่ออยากจะรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าผมคงอยู่รอไม่ได้ฝากท่านนะบอกราชบุตรลาเชนด้วยว่าตอนนี้ผมทั้ง3คนจะมุ่งหน้าเข้าสู่หงสาวดีหากแม้ว่าราชบุตรราเชนมาให้ส่งกองทัพติดตามผมไปที่เมืองหงสาวดีได้ไหมครับแล้วจะนำความนี้กราบทูลองค์ราชบุตรให้รับทราบผมต้องขอให้เจ้านะโชคดีมีชัยท่านผมลาเลยครับท่านนะไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนเลยไปกินแล้วโชคดีนะจ๊ะโนโชคดีนะลูกนะไปสุดากลับบ้านพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวสุนันท์อ่ะไปเตรียมสำรับกับข้าวให้พ่อกับแม่นะจ๊ะดีมากลูกสุนันท์แล้วระหว่างทางพ่อจะแวะทำธุระก่อนเจ้าล่วงหน้าไปบ้านก่อนและด้วยความห่วงพ่อแม่ในที่สุดนายสิงห์จึงล่ำลาหลวงราชพักดีรีบเดินทางออกจากเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่ต่างแดนไปตามหาพ่อกับแม่ทางนี้ย้อนมาทางบ้านของหลวงราชพักดีจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนี่วางกับข้าวไว้พ่อเลยเดี๋ยวพ่อก็มาแล้วอุ๊ยตายแล้วพี่อะไรอ่ะเตรียมครบหมดทุกอย่างแล้วลืมน้ำอ้าวไม่ได้หยิบมาหรอไม่หยิบมาเดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำก่อนนะเข้าไปเอาน้ำก่อนเอ๊ข้าพเจ้าเองราชบุตรราเชนนี่วัดกลับพระนครทำไมภายในวังหลวงเงียบเชียบอย่างนี้ตัดสินใจมาหาท่านนาที่บ้านท่านนาท่านนาท่านนาท่านถือวิสาสะเข้าไปเลยโอ้โหเตรียมกับข้าวกับปลาต้อนรับท่านเหมือนท่านนาจะรู้เลยว่าฉันนิวัดกับพระนครแต่เอท่านนาท่านนาไม่อยู่ฉันกินก่อนเลยละกันนะท่านนาโอ้โหแหมเหมือนรู้ใจเลยเนี่ยมีปูเค็มด้วยมีหม่าล่าด้วยนี่ของอร่อยเลยเดี๋ยวคุณก่อนนี่พวกคุณเป็นใครมาจากไหนนะมากินกับข้าวพ่อแม่ฉันได้ยังไงเนี่ยฮะดูสิเนี่ยยังไม่หยุดกินอีกพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงเรียกแม่มาเลยเรียกแม่มาเลยแม่มันหยุดแม่จ๋าแม่จ๋าขโมยขึ้นบ้านเราแล้วนะแม่จ๋าอ่ะโวยวายใครก็ไม่รู้มากินกับข้าวกับพ่อแม่มึงปลา
ก็ดีดูได้หน้าตาก็ดีหน้าด้านมากินเอาแพ้กันเลยน้ำมึงรู้ไหมเนี่ยว่าเขาทำไว้ให้กูเนี่ยแล้วพอหนูหายเนี่ยมึงมากินของกูได้ยังไงพี่มาดูสิโอ้โถเจียวจาวอะไรกันใครฟันแม่งเลยแม่พ่อฟันกระเบื้องขึ้นบ้านกินกับข้าวกับปลาพ่อหมดเลยเนี่ยพ่อมึงกล้าสามารถถึงขนาดนั้นเชียวเหรอไอ้บาดซบดูหน้าหน่อยสินั่งลงเอาโอ้โหแล้วแม่ด่ามันสินั่งตีบอกให้นั่งก็นั่งสุนันสุนันนั่งเลยไอ้หนูนั่งลงก่อนก็รู้หรือไม่ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ใครองค์ราชบุตรราเชเจ้าของแผ่นดินฮะทำไมพี่ไม่บอกให้ไวกว่านี้เนี่ยฮะโอ้โหใครจะไปรู้ว่าจะเสด็จมาถึงบ้านเราไอ้หนูเจ้าเงาหัวพ่อยังอยู่ปะเนี่ยพ่อเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรแม่คนเดียวเลยเพคะแม่ด่าคนเดียวเลยเพคะธนะเออบอกนี่เมียของธนาใช่ไหมขอเดชะอย่าถึงขั้นตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยเพคะตัดหัวเมียก็หมดใช่คนเดียวก็เพียงพอได้แล้วธนะยังไงเนี่ยฮะเออเอาไปแก้หน้าผ้ารอดไปก่อนเอาละไม่ต้องเถียงกันผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ผิดฉันเองไม่ถือโทษโกรธใครธนาฉันนิวัตรกลับพระนครเดินทางเข้าสู่วังหลวงภายในวังหลวงเงียบเชียบเหลือเกินฉันเลยตัดสินใจมาหาท่านนะอยากจะถามท่านนะว่าภายในวังหลวงเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยพระยาค่ะพระองค์ท่านก้าหม่อมฉันเป็นห่วงลูกสาวสุนันจึงทิ้งการดูแลมาในครั้งนี้เพื่อเป็นห่วงลูกไม่ได้บอกทหารได้ทรงได้รับทราบไว้ว่าก้าหม่อมฉันมาไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จมาพระยาค่ะไม่เป็นไรท่านนะฉันเป็นห่วงฉันก็เลยอยากจะกลับบ้านกลับเมืองของเราอ๋อขอเดชะพระองค์ท่านมีเรื่องอะไรยังมีอีกหนึ่งเรื่องพระยาค่ะมีหลานของก้าหม่อมฉันเดินทางมาด้วยกันทั้ง3คนเจ้างายสิงเจ้าตุ่นเจ้าเต่าเดี๋ยวนะธนะพะยะค่ะนายสิงเจ้าตุ่นเจ้าเต่าใช่มันยังมีอยู่คนนึงที่มือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ถูกต้องเลยพะยะค่ะทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนฉันที่เรียนอยู่วัดด้วยกันเลยสหายของพระองค์ท่านถูกต้องแล้วก็ผมฉันไม่ทราบมาก่อนแต่ในขณะนี้เขาได้ฝากคำมาบอกพระองค์ท่านด้วยว่าตอนนี้เขาเป็นห่วงพ่อของเขาเขาเป็นบุตรของคุณสุดเมษวนเดินทางไปสืบให้รู้ความจริงว่าพ่อเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หน้าที่หงสาให้พระองค์ท่านนั้นเร่งยกทัพไปช่วยเหลือเป็นการด่วนพระยาค่ะแล้วนายสิงห์ได้บอกหรือเปล่าว่าจะไปกี่วันจะกลับมากี่วัน7ราตรีคงไม่เกินพระยาค่ะเอาอย่างนี้ละกันท่านนาถ้า7วันนายสิงห์ยังไม่กลับมาท่านนาเตรียมทัพไว้7วันไม่กลับมาเราเตรียมยกทัพตามนายสิงห์ไปเลยพระยาค่ะพระองค์ท่านมาไม่ทันไรก็ต้องไปแล้วนะลูกไปแล้วต้องไปจับทัพจงรีบดนดันลวงลาดพักดียกทัพออกจากที่อย่าทิ้งพูดออกจากใจห่วงใยเพื่อนจริงติดตามง่ายสิ่งหน้าใสฟังกำชับน้อมรับบัญชาจัดทัพหลวงหน้าครั้งนี้วันนี้หงสาถึงคราวหงสีมันต้องเป็นผีแพ้พ่ายรอหนึ่งวิกอีกเจ็ดวันสั่งเคลื่อนทัพปลอมรันด้อยวายติดตามนายสิงห์ไปธนะสุดาพี่ไปก่อนไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ตรงนี้ก็จะดูแลลูกเองพี่ก็ระวังตัวด้วยนะฝากลูกด้วยย้อนไปยังแง่ทรายเดินทางออกจากหุบเสาดีตามไล่ล่าขุนศึกเมษวนหลายวันแล้วก็ยังไม่พบเนื่องจากจับตาไม่มั่นตัวรู้จักแต่เจอมาที่ไหนฆ่ามาที่ไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแง่ทรายแล้วในที่สุดวันนี้แง่ทรายก็ได้พบกับขุนศึกเมษวนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกือบจะร้องทักเสียแล้วแต่ดูการแต่งตัวเขาเป็นชาวหงสาถ้าหากว่าเขาเป็นชาวสุโขทัยนึกว่าลูกเรางายสิงห์อย่างแน่แท้ขอโทษเถอะพนมหนูเป็นชนชาวหงสาใช่ไหมใช่แล้วชื่ออะไรเลยลูกเขาชื่อว่ามังแง่ทรายมังแง่ทรายแล้วนี่จะไม่รู้เหรอข้า
ามาในสุโขทัยเนี่ยไม่กลัวหรือไงหงสากับสุโขทัยเขาไม่ถูกกันข้ารู้อยู่ดีว่าหงสากับสุโขทัยนั้นเป็นอริแต่การครั้งนี้ข้าดนดันหมายใจเข้ามาทำภารกิจหนึ่งท่านลุงพ่อลุงไหว้พระข้าไหว้วานละข้าสอบถามท่านหน่อยมีอะไรจะถามก็ถามมาเถอะท่านรู้จักบุคคลหนึ่งไหมดูจากการแต่งตัวท่านนั้นน่าจะเป็นคนที่กว้างขวางภายในแผ่นดินนี่ข้ามาตามหาบุคคลคนเดียวมาตามหาใครเขาทำอะไรให้เจ้าบุคคลคนนั้นมันข่มขืนแม่ข้าข่มขืนแม่เจ้าใช่เจ้าจึงมาตามหาเขาที่นี่เพื่อจะรบรอยแค้นให้กับแม่ถ้าจะมาด้วยความแค้นแล้วก็ต่างคนต่างไปเถอะลุงก็จะไปอีกทางนึงหนูก็ไปเธอไปตามหาลุงไม่ค่อยได้ยุ่งเรื่องนี้แล้วเอ้ยท่านลุงครับรบกวนนะครับผมตามหาบุคคลคนนั้นมันมีชื่อว่าขุนศึกมเหสวนแล้วใครล่ะที่บอกว่าขุนศึกมเหสวนข่มขืนแม่เจ้าคนที่บอกข้าพเจ้าคือพ่อของข้าอย่าว่าล่วงเกินเลยลูกเอ้ยลุงขอถามหน่อยแต่พ่อเจ้าเป็นใครชื่ออะไรกษัตริย์แห่งหงสาวดีให้นามว่าสังกทัตมาเหสวนมายืนนึกทบทวนจะเกิดเรื่องเศร้าอีกแล้วไอ้สวนเด็กมันมากวนก้าวกายเห็นแล้วต้องทุกลูกสังกระทัดสายเลือดกระสัดหงสากรูปร่างของมันที่มองมาทั้งหน้าตาก็ละไมดูช่างละไมคล้ายเมียเหมือนกันไปเสียทุกส่วนสัตว์เนี่ยผู้ชมท่านดูก็คงรู้ได้ชัดแต่ผมเองน่ะไม่อาจง่ารู้ได้ช่างเหมือนมนวลไปทุกลักษณะเหมือนกิ่งนมะแง่สายจะให้ขุนศึกขอท้าสู้จับดาบลองดูวัดดวงเวรกรรมที่ทำกูตามมาทวงวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายไอ้กูก็ไก่ไข่ชนเฮ้ยไอ้กูก็คนเคยชกจะห้ายกหรือสิบยกมาเดี๋ยวพรเทพจะยืนชกกันไม่ไหวเจ้าน่ะเปรียบเหมือนเรือเกยตื่นเฮ้ยแต่กูมันคลื่นลูกต่อไอ้ตาหวานอย่าคุยโวหยิบดาบเข้ามาโชว์เธอทายถ้าสู้ไม่ได้จงวางดาบแล้วเข้ามากราบตีนกูวะวะเว้ยเฮ้ยอย่าลูมามาลองกันดูก็ได้กูจะทิ้งคราบฝังดาบคมดูสิมันจะจมร่างใครลูกไปจิ๊บมากูจะเล่นแทนแม่กูแล้วนายที่สุดการต่อสู้ระหว่างขุนศึกกับมังแง่สายเบาดีวะกลายเป็นศึกสายเลือดระหว่างพ่อกับลูกโดยไม่รู้ตัวจากการปั้นน้ำเป็นตัวของสังกทัตแล้วใครจะตกเป็นเหยื่อในการสู้ครั้งนี้ชมการแสดงกันต่อนะจอมทัพสุโขทัยและด้วยความหนุบแน่นไม่มีทางกูไม่โทษดิแทบแล้วกูโทษมึงไอ้เบิร์ดมังแง่สายจึงได้เปรียบฟันก่อนแล้วก็รู้ในทันทีว่าขุนศึกนั้นหนังเหนียวจริงอย่างที่เขาเล่าลือนั่งลายหาเมียชาวบ้านเขาอย่างเดียวเลยไม่นงไม่นัดกับใครเขาเฮ้ยตีตีตีเหนียวทั้งให้มันรู้ไปจะเหลือสายเลือดยังไงก็คือสายเลือดเมื่อพ่อเนื้อหนังอยู่ยงคงกระพันลูกก็เช่นกัน
เริ่มหอบแล้วการต่อสู้บาดไม่ได้พักหนึ่งขุนศึกก็เริ่มเรียวแรงถอยน้อยลงไปช่วยด้วยเฮ้ยข้างหลังละลายอย่าลบเลยเล่นช่วยด้วยต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าไปโดยปริยายจากการไล่ล่าของมังแง่ทรายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่ข้างหน้าก็ถูกสวัสดีเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยไปเร็วไปมีเรื่องแล้วเหรอโอ้แล้วทำไมคณะนี้มีเรื่องกันบ่อยจังวะฮู้หมดแล้วฮะโอ้ยแล้วนายที่สุดขุนศึกก็แพ้ไปหมดแล้วโอ้ยข้าหมดขนาดนั้นนายสิงห์ก็หลับเอาไว้แล้วก็โอ้โหเนี่ยเฮ้ยไปเอาพ่อไปเอาใจเย็นขอไว้คนหนึ่งพ่อหายเอ้ยใจเย็นๆนะแล้วก็ไปเปิดไฟตับกันอ่ะไอ้เวนเอ้ยใจเย็นๆดูวิ่งไม่ดูคนขอไว้คนพ่อเดี๋ยวเข้าไปตบมั่งใจเย็นๆดิเออหายเอ้ยถ้ากูล้มเป็นอัมพาตไปเนี่ยมันเลี้ยงกูไหมขี้เหนียวยังเหี้ยก็เล่นที่นี่บ้านเราเองอย่ามีเรื่องกันเลยบ้านเราสิมันน่ามีเรื่องก็โถพ่อเอ้ยขอไว้คนเถอะแกแล้วยังอยากเล่นลิเกมาชนเด็กแกเนี่ยอารมณ์สูงไงแล้วก็บ่นว่าฟันปลอมแพงอ่ะไอ้เหี้ยใจเย็นไปตบเดี๋ยวไล่แมมออกจากคณะซะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นแล้วก็พูดไปได้คนมาเยอะแยะหาว่าพี่เทพขี้เหนียวไม่จริงนะครับพี่เทพไม่ใช่คนขี้เหนียวจะรู้ได้ไงให้กูมาแล้ว12เดือนเงินเดือนเหรอปฏิทินปะโถมาคุยขอโทษเถอะพ่อหนุ่มถ้าเดาไม่ผิดผู้ชายคนเมื่อสักครู่นี้อายุรุ่นราวคราวพ่อเราแล้วทำไมเจ้าถึงคิดจะฆ่าฟันเขาเช่นนั้นหรือเหตุผลก็คือข้าตามมาแก้แค้นให้แม่ข้าเพราะไอ้บุคคลคนเมื่อกี้นี้มันเคยข่มขืนแม่ข้าฮะไอ้แกเมื่อกี้ข่มขืนแม่มึงใช่แหมกูนึกแล้วว่ามันคนเลวจริงๆเฮ้ยแม่มึงคงนอนผ้าหลุดละมั้งใช่เปล่าไม่ใช่ไอ้ที่ข่มขืนคนน่ะกูว่าไม่ใช่มันน่ะไม่ใช่พอเทพแล้วใครอ่ะพวกมันนี่เนี่ยพวกเดียวกันทั้งคู่แหละมึงอยู่ใกล้กันเดี๋ยวหางพันกันหรอกไอ้เคเหรอพ่อเหี้ยไงไม่จริงข่าวลือข่าวลือว่าไงพระเอกนฤพลกับพระเอกเบิร์ดคมคายอ่ะพูดไปเลยเป็นพระเอกเจ้าชู้ไม่จริงนะแม่ข่าวลือทั้งสิ้นเลยแม่เจ้าชู้ผู้ชาย2คนเนี่ยผู้หญิงคนไหนอยู่ด้วยก็ปลอดภัยใช่ปลอดภัยยังไงนะไม่ปลอดภัยยังไงล่ะถุงยางเต็มกระเป๋ายังไงก็ปลอดภัยแกนี่นะเอาล่ะเอาอย่างงี้สิท่านถ้าหากแม้ว่าเราเข้าใจท่านผิดเราจะขอถ่ายโทษโดยการช่วยแก้แค้นให้ท่านอีกแรงหนึ่งขอบใจท่านมากไม่ทราบว่าท่านนามใดเรามีนามว่านายสิงข้ามีนามว่ามะแง่ทรายไอ้บุคคลที่เราจะฆ่าเมื่อกี้มันชื่อว่าขุนศึกมเหสวนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราขอเวลาสักครู่เจอต่อแล้วมึงมานี่สิมานี่ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มึงไม่ต้องเลยเมื่อกี้มึงบอกว่าไงมึงจะไม่ตบใครตบที่ไหนแล้วไม่ตบแล้วกูเห็นมึงเงื้อไปอ่ะกูเงื้อไปกูเห็นมันคลานจะล่วงเวทีกูจะไปประคองมันประคองแล้วกูเห็นมึงบอกว่าเดี๋ยวจะไปไล่มันออกด้วยไล่มันยังไงล่ะคณะมันแล้วมึงบอกใครที่แก่แล้วเล่นลิเกไม่รู้เรื่องกูแก่แล้วมาเล่นเกให้เด็กจนไม่ใช่เขานะเห็นพ่อจะถีบเขาอย่างเงี้ยถีบที่ไหนแล้วกูจะตีนตล่อมไว้มือไม่ทันใช่รู้แล้วใช่ไหมว่านั่นคือพ่อฉันเออสวนสวนไหนอะชื่อสวนมะเหสวนอันนี้ชื่อเรียกเต็มไม่ไหวทำไมเรียกแม่สวนขอโทษเถิดมะแง่ทรายเราคงจะช่วยท่านไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าขุนศึกมะเหสวนคือพ่อของเราไงสิผมเหมือนกันสวัสดีไม่เจอพ่อผมก็ฆ่าลูกท่านเฮ้ยไอ้คู่นี้เหมือนกันว่ะทำไมมาเหมือนกันตรงนี้วะสวัสดีพ่อใครใครก็รักและมารู้ความจริงว่าพ่อกำลังจะถูกฆ่าจากมะแง่ทรายจับดาบพ่อต่อสู้รู้แล้วว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้วใครจะอยู่ใครจะไปชมการแสดงกันต่อนะของฉันคนไหนเนี่ยพ่อโอ้โหคนนี้จะไม่เที่ยวเกลือเลยกูอยากร้องก็ตุบป่ะแกเช่ามาเหรอเออเช่ามาเมื่อเช้าเนี่ยเท่าไหร่พ่อ2,000
ของฉันเหนียวฟันไม่เข้าเฮ้ยมึงหยุดกันกูมาพี่ควรขอให้พ่อลองมั่งแต่งานมาเช้ามาเช่าก็กระตุกมาแล้วเหรอ 2,000 นะที่คลองน่ะไม่ใช่เขาหลามเลยที่น่ะกระตุกนะอ๋อนึกว่าเขาหลามเฮ้ยที่ส่วนของมีดเล็บนี้และแล้วเอามือคำดูเลือดว่าพ่อกูไปโรงพยาบาลก่อนสู้เลยเพื่อนการต่อสู้ไปได้พักหนึ่งในที่สุดมังแอร์สายก็เริ่มเรียวแรงน้อยลงทรณีนี่นี่พยาโอ้ไปอ่ะไอ้บอลอะไรพ่อไปตามอีเป็กมันสิทำไมอ่ะหัวตายไปตามเลยนั่งอยู่ข้างเวทีเนี่ยมีคาถาเป่าหายเออนี่เป็นยังไงอ่ะเห็นบอกมีกระตุกดีเออกระตุกดีที่ทีแรกมันฟันฉับฉับนึกว่าไม่เข้ามันยังชาอยู่พอคลำหลังอะไรเปียกหลังเลือดทั้งนั้นเลยแล้วรู้ว่าเลือดโอ้ยจะทิ้งทำไมล่ะพ่อเช่าต้องหลายบาทต้อง 2,000 เนี่ย 2,000 กูเอากูให้มึงเช่าต่อ200 มึงอาจจะใช้ผิดวิธีก็ได้อันนี้มันอาจจะไม่ได้กันมีดกันไม้มันอาจจะกันเสี้ยนก็ได้กระตุกที่ไหนกันเสี้ยนต่ำเนี่ยบ้าหรือเปล่าเฮ้ยพ่อมึงยังอยู่พ่อฉันยังไม่ตายไม่ตายแล้วฉันแล้วพ่อวันนี้เห็นไหมพ่อฉันเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ห้องเสาดีฉันอยากจะตามพ่อไปเฮ้ยถ้าเข้าไปในลักษณะนี้ตายแน่เราไม่รอดแน่ไอ้มังไอ้สายซิมือมันก็ไม่เบาใช่มันเทียบเคียงกับมึงแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไปเจอไอ้พวกที่ปล้ำผู้หญิงมาอีกหลายคนอ่ะเราจะรอดไหมแล้วจะทำไงดีฉันจะปล่อยพ่อฉันไปอย่างนั้นไม่ได้พ่อต้องมีอันตรายมึงฟังกูเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่หมายความว่าอย่างเข้าเมืองหงสาเราก็ปลอมเป็นพวกหงสาไปเลยสิใช่ไม่น่าเชื่อรูปร่างอย่างแกจะหัวแหลมเหมือนหัวรองเท้าหัวลิงก็พอมั้งหัวแหลมเป็นหัวลิงแหมมึงเอาหัวกูไว้ต่ำจริงถ้าฉะนั้นแล้วก็ไอ้เด็กขี้ในการครั้งนี้ฉันนายสิงจะปลอมเป็นชาติมอญกูจะเป็นชาติหมาแกชาติหมาผมก็หาจิกแล้วพ่อไม่ได้เดี๋ยวก็ตีหลังแอนลงมานี่เดี๋ยวเพื่อนงั้นเราเป็นมอญกันไปดีกว่าอ่ะมอญนี่เวลาไปไหนก็ต้องโยกใช่เวลาเดินต้องโยกอ๋อเราเดินต้องโยกไปตลาดนะพ่อโยกไปตลาดโยกเข้าห้องน้ำนะพ่อก็โยกบ้างนอนกับเมียแล้วพ่อโยกนิดๆหน่อยจะไปโยกทำไมเล่ามันได้จังหวะของมันเองแต่มอนเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะแตกแกรู้ต้องขึ้นว่าอ๋อแล้วเวลาลงก็ยาเส้นเฮ้ยยาซองยาซองเออเอาโอเคจำได้ไหมจำได้เวลาเดินเดินต้องโยกเวลาพูดโอเคมันต้องร้องไปนะเอาร้องไปจ้ะกระปงเข่งปงแช่วับแช่วับกระปงเข่งปงแช่แฟบกระโปรงแช่แฟบแช่แฟบแช่แฟบกระโปรงมันเปลือกเขาร้องอย่างนี้ที่ไหนแล้วพ่ออะไรก็เมื่อกี้เขาร้องว่าอะไรนะแช่วับกระปงเข่งปงแล้วแกมาแช่แฟบยังไงเนี่ยก็กระโปรงกูเปิดเอางี้เลยเอาไงพี่บอกเขาไปไม่ได้อย่าร้องไม่ได้เอางี้นะพ่อไม่ว่าผมจะร้องอะไรเนี่ยผมร้องคนขึ้นพ่อร้องต่อพ่อจะลงกลอนอะไรก็ได้แล้วแต่พ่อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็ร้องก็ต่อกันไปอันนี้เราปลอมตัวเป็นมอนเราร้องในเรื่องเหรอเออในเรื่องมันต้องมีการร้องไปเป็นมอนก็ต้องร้องมอนอะไรอย่างงี้แล้วจะร้องได้เลยไอ้กวดมันต้องได้สิพ่อลิเกป่านนี้แล้วลิเกป่านนี้แล้วลิเกรุ่นเลอะเทอะแล้วนะแล้วมันมีกลอนอะไรมั่งอะพี่ไม่ว่าจะเป็นกลอนลีกลอนลันกลอนลากลอนไลกลอนลึงอะไรก็ได้หมดถ้าลงกลอนไลต้องลงไลไลไปตลอดลาตลอดลาตลอดอ้าวโอเคแล้วถ้าลีล่ะพ่อลีก็ลีตลอดโอเคโอเคนะร้องเลยเป็นนายเดินนำหน้า
เดินนำหน้ากูเป็นลากี้ข้าขึ้นแท็กซี่เฮ้ยอะไรของแกเนี่ยนายเขายังเดินเลยกว่าจะถึงหงขาว่ารูปร่างเนี่ยกูจะเดินถึงไหมนายเขาเดินแกก็ต้องเดินสิไม่เดินทำไมก็ไม่เดินกูมีตังค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยและจำไว้นะพ่อลงกอนอะไรกอลีกอลีพ่อต้องร้องลีไปตลอดนะมีตังค์ปล่อยเขาปล่อยเขาร้องเลยเพื่อนคำพระธันวานานาจิตตังคำพระธันวานานาจิตตังไม่เหมือนกันละสักอย่างจริงๆนะฮิอะไรอ่ะกูคนจันไงอ๋อคนจันคนจันจะลงฮิไงอย่างตานี่อะไรอย่างตานี่เขาเรียกอะไรพ่อตานี่เรียกอะไรอ๋อตาฮิเอาไว้ทำอะไรดูฮิดูจ้าแล้วจมูกล่ะจมูกฮิเอาไว้ทำอะไรดมฮิดมจ้าอย่าย้ำอ่ะแล้วปากล่ะพ่อพกูชอบเหล้าขาวชอบเหล้าโคงกูชอบเหล้าขาวเฮ้ยกูชอบแม่คงกูชอบเหล้าโลเฮ้ยกูชอบวิสกี้ฮะเพราะมันแพงนะมีตังค์อ๋อปล่อยมีตังค์มีตังค์กูชอบกุ้งนางกูชอบกุ้งฝอยกูชอบกุ้งนางเฮ้ยกูชอบกุ้งฝอยกูชอบกินหอยเฮ้ยกูชอบกินเฮ้ยกินอะไรบ้างมึงลงให้ดีนะอย่าหยาบนะไอ้หนูเปลี่ยนตอนเถอะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าลงก่อนรีก็ต้องรีไปยันจบมันลงไม่ได้ไม่ได้ต้องลงให้ได้ห้ามหยาบด้วยเขาหาต่ออีก 3-4 ปีเนี่ยกูเคี้ยวไม่ไหวกูไม่ลงดีๆนะยายแก้วก็นั่งหุบขาหน่อยเดี๋ยวคอข้าลงไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรเขาลงไม่ดีพ่อเนี่ยกูเห็นยายแก้วสิกูถึงลงไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องร้องแต่ห้ามหยาบกูชอบกุ้งนางกูชอบกุ้งฝอยกูชอบกุ้งนางกูชอบกุ้งฝอยกูชอบกินหอยเอ้ยกูชอบกินจวกกูชอบกินจวกจวกมั้งกินกูชอบกินบะหมี่ไม่กินหรอไม่กินอย่างที่ผมนึกว่ากูชอบเล่นม้ากูชอบเล่นมวยกูชอบเล่นม้าเฮ้ยกูชอบเล่นมวยกูชอบแข่งหวยเฮ้ยกูชอบแทงเงาดีๆนะพ่ออีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะแกร้องมาแกก็ร้องลงไม่ได้สิกูไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนถอดกอนเถอะเปลี่ยนไม่ได้กับรวยไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยไม่น่าขึ้นแท็กซี่เลยกูทำไมอ่ะโบกตุ๊กตุ๊กซะก็ดีแล้วมาได้ร้องให้ดีร้องให้ลงให้ได้นะครับอย่าเพื่อร้องลงไม่ได้เขาไล่ออกไม่เป็นไรไล่ออกวันนี้พรุ่งนี้เช้ากูสมัครใหม่แก่นี่เนาะกูชอบเล่นม้ากูชอบเล่นมวยกูชอบเล่นม้ากูชอบเล่นมวยกูชอบแทงหวยเฮ้ยกูชอบแทงแจ๊กูชอบแทงแจ๊แจ๊ชอบแทงลอตเตอรี่สามคนคิดดีเวียนอย่าหนีนะพากันไปและเมื่อรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่นายสิงห์กับเพื่อนๆตัดสินใจปลอมตัวเดินทางเข้าสู่ถิ่นหงสาวดีไปสืบความจริงว่าแม่ยังอยู่ด้วยหรือไม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นย้อนมายังขุนสุเมศวรหลังจากเห็นมังแง่ทรายปลอมตัวเป็นชาวหงสาก็ได้พบมังแง่ทรายให้สงสัยเสียนักว่าเขาเป็นลูกขององค์กษัตริย์แห่งสุสาวดีแต่หน้าตาละไม้คล้ายกับนนจันทร์คล้ายกับนายสิงห์ลูกของเรานะหากแม้นการเข้าหงสาเวลานี้ได้พบเหรียญสิงห์แก้วหรือว่าได้พบนวลจันทร์เราจะแน่ใจทันทีว่ามังแง่ทรายคือลูกของเราสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากแม้นข้าพเจ้าจะได้พบครอบครัวพบลูกเมียขอท่านจงปกปักรักษาคุ้มครองเพศภัยให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากพยานอันตรายด้วยเถิดสาธุและเมื่อเห็นมังแง่ทรายละไม้คล้ายกับนวลจันทร์เมียรักของตนติดอยู่ที่ว่ามังแง่ทรายเป็นโบกเป็นลูกของสังฆทัต
แต่ก็ยังแข็งใจและด้วยความให้หมดข้อสงสัยขุนศึกตัดสินใจปลอมตัวเดินทางเข้าสู่หงสาวดีไปตรวจปราติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขุนศึกกับนายสิงห์ลูกชายคนโตมาเจอกันเข้าเอาวะเจอมอนแล้วก็มายกโอ้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยไอ้มอนอับก็มาอับอะไรอับปรีว่ากูอับปรีโยกอะไรของมึงอะว้าไอ้ไม่ได้มาแต่ไอ้มอนอับไอ้มอนจังก็มาจังอะไรจังไรอับปรีจังไรไม่เห็นมาแต่เราคนเดียวทำไมอะพี่สาก็มาสาอะไรพ่อสาระเร็วมึงโยกไงของมึงเนี่ยเอากูมอนแบบใหม่โยกอย่างงี้ผมโยกข้างมึงมอนแบบเก่ากูมอนแบบใหม่นั่นนะก็ถึงได้เรียกยังใจดีสู้เสือสิวะเดี๋ยวครับอ๋อแล้วพี่อะไรเฮ้ยอะไรวะสำเนียงมอนสำเนียงมอนเออกูก็ลืมขอโทษไอ้น้องขอโทษไอ้น้องมาไกลๆสิไอ้มอนเร็วมาไกลๆอ๋อสัวใบจ้าปริมอ้อยละเรื่องของมึงเขาให้แกแปลหรือเปล่าฮะให้แกแปลหรือเปล่ากูไม่ถนัดพูดใหม่สิไอ้น้องพูดใหม่อ๋อสัวใบจ้าปริมอ้อยละโอ้เข้าใจแล้วสัวบายจาปริมอ้อละสัวบายก็สายบัวจาปริมก็จิ้มปลาอ้อยระก็อร่อยแล้วรวมกันกับทรายบัวจิ้มปลาอร่อยแล้วจับมือหน่อยไม่มือแกนุ่มๆวะพ่อมือหน้าร้อนไอ้ลิเกขืนลาขอโทษเถอะพ่อนุ่มลุงน่ะอยากรู้ว่านายอะไรเถอะเฮ้ยไอ้นี่เป็นฮะคอครอกเปล่าวะทำไมอร่อยเพื่อเฮ้ยคืออะไรคุณวะสำเนียงเขาหรือเปล่าเฮ้ยตุ่นเต่าไหมตุ่นเต่าคนไทยมอนเนี่ยมันต้องมีม้านำหน้ามันจะเอาอะไรก็เอาไปก่อนอ๋อเรามีชื่อว่ามะยมอย่าซ่อมมะยมเม็ดใหญ่ไหมมันเป็นบางเวลาไหนน้องถ้าหน้าร้อนมันจะพองมันจะใหญ่ถ้าหน้าหนาวมันจะหดมันจะเหี่ยวมึงจะเอาหน้าไหนนะฮะมะยมแล้วผ่อนุ่มอะไรชื่อเรามีชื่อว่ามะดันยาซ้อมอุ่นยังงี้จะดันไวเลยวะอ้าวไวไม่ไวมึงมาให้กูดันไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้เราน่ะญาติกันดันกันเองไม่ได้พวกมึงน่ะญาติกันกูไม่ใช่ถึงมึงไม่ใช่กูก็ไม่ให้มึงดันโอ้มึงให้กูดันกูก็ไม่ดันทำไมวะกูไม่มีแรงมาย่อมมาดันผ่อนุ่มอะไรชื่อเรามีชื่อว่ามาแตงโมน่ะญาติโตไผ่เราะเพาะพิงมาย่อมมาดันมาแตงโมโอ้โหนี่แล้วทันน่ะพลพยานจอยเนี่ยอะไรวะใช่ใช่อะไรวะเอาใหม่สิเอาใหม่เราเคยไปเอาใหม่ก็ได้พี่น้องชาวปทุมมอนทั้งนั้นเราเคยพลพยานจอยเนี่ยอ๋อกูรู้แล้วพลพยานจอยเนี่ยว่าเกาะพรพยนต์ใครบอกไอ้น้องกูมากก็ของมึงนี่แล้วท่านชื่ออะไรก็เราก็มาจากคงซาก็ชื่ออะไรดีวะเอาเรื่องก็มาเหมือนกันน่ะละมายมมาดามาแตงโมน่ะเราก็มามาอะไรมามาอะไรมายมมาดาเออมะเขือยาวจะนึกไม่ออกเอาแกนั่งทำไมล่ะพ่อจับได้ซะแล้วนึกไม่ทันเหมือนมันทำไมล่ะก็ไอ้นั่นไม้แตงโมดันจะกลมกลมมึงมาดันยาวก็เปรี้ยวเปรี้ยวกูมายมยิ่งเปรี้ยวใหญ่กันเม็ดเล็กของมันทั้งยาวทั้งใหญ่เลยทำไมล่ะพ่อมะเขือยาวแล้วมะเขือยาวพรเทพทั้งยาวทั้งใหญ่มีประโยชน์ไหมพ่อไม่มีประโยชน์ทำไมอ่ะไม่ได้ใช้มะเขือนั่นไปไหนอ่ะรางวัลไปรางวัลโอ้โยกไข่แฟงเลยเนาะรู้ใจจริงๆเลยเนี่ยเอายาลมมาให้รางวัลเนี่ยโยกสยอกไปแล้ว
อ๋อเดี๋ยวเป็นลมไปแบ่งกันคนละครึ่งไหมเราโอ้โหเรียกพี่โอ้ไม่เอาพี่ไม่เอาเรียกพี่สภาพเดี๋ยวธนานน้องสาวก็มึงจะมาผูกยังกันอย่างนี้นะเรียกพี่ไปไหนแล้วพี่บูนไปพี่บูนให้น้องกูนอนเปลดูนี่เหมือนเดินเหมือนเอ๊ะเป็นชาต้องอู้ก็ต้องโยกเนี่ยพนมโยกมานานยังเนี่ยนานไม่นานเกงในหมดไป3ตัวแล้วโยกยังไงกับเกงในขาดเออก็ไม่ได้หยุดเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็เอางี้ไหมเรามาพร้อมใจกันหยุดโยกนี่แหละสิ่งที่กูอยากได้ยินละเออพร้อมใจกันหยุดโยกแล้วก็มาพูดภาษาอ้าวอ้าวอ้าวก็เลยหยุดเลยหยุดกันแล้วทำไมนายไม่หยุดเล่าน่าควรจะหยุดไม่ได้เว้ยไม่ล่ะเอวมันเริ่มอยู่ตัวแล้ว นี่หยุดโยกพนมมามาคุยกับภาษากลางๆมาคุยกับภาษาไทยๆเลยมันจะได้ง่ายรู้ใจเข้าใจง่ายไอ้น้องชายภาษาไทยพูดไม่ได้จริงๆทำไมพูดไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้เรียนมาพูดไม่ได้ง่ายนิดเดียวง่ายก็พูดไม่ได้ฟันหน้าเลยพี่แกพูดในภาษาไทยเอหลุดมาไงวะหลุดมาซะเยอะเลยปะโถมายมมาดานี่จะไปไหนกันเลยพ่อหนุ่มฮะออกไปเนี้ยออกทางเนี้ยเข้าเนี้ยไม่ใช่กูลิเกกูต้องออกทางนี้เข้าทางนี้งั้นแหละนุ้ยจะเดินทางไปไหนกันผมจะเดินทางเข้าหงสาเข้าหงสาก็ดีครับเออลุงนำมาคนเดียวได้เพื่อนร่วมทางก็นับว่าดีขอให้ลุงอาศัยไปด้วยได้ไหมเฮ้ยมานี่ก่อนเอางี้อะไรจะไปด้วยใช่ไหมใช่สิมึงต้องแบ่งของให้กูกินบ้างอ้าวอย่าลมเอาไปเลยกูไม่กินยาลมกูจะกินต้มไม่กับน้องนายเขาก็บอกไปแล้วส้มมันต้องไปไหว้พ่อแกอดอีกเฮียกูก็แกวันนี้ก่อนแกสองคนอะเออว่าไงเพื่อนเอายังไงเขาจะขอติดตามไปด้วยไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอย่างงี้มันคงไม่มีพิษมีภัยถ้าให้มันไปจะไปได้แต่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับเราถึงในเมืองแยกกันดังคำสุภาษิตที่ว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายใช่สามคนกลับบ้านได้สามคนยิ่งสบายบอกเขาแล้วกันให้ติดตามไปด้วยเราจะจะไปด้วยได้เราให้ไปแต่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นห้ามยุ่งเกี่ยวไปถึงในเมืองแยกกันเราต้องอาศัยไปกับไอ้พวกคนนี้ไม่อ่ะเพราะแม่ชุบแม่เจี๊ยบกลับไปหมดแล้วกลับสิปะโถเล่นกันอย่างนี้โอ้ละนายบายเอ้ยเตะเอ้ยเนินบายแล้วก็สินนายเอ้ยกูน่าก็โยกมันไม่ไหวอย่างนี้เว้ยทำไมโยกฝาตลาดเลยมึงอางางางายะเออร้องให้ยายแก้วตื่นได้เอ้าแช่แฟบแล้วกับโปร่งแช่แฟบเฮ้ยฮะกูแช่แล้วแช่แล้วนะชิบหายมากระมังเดียวกันแล้วเอาแช่ไปแล้วไม่ฟังเขาเลยเรายืนมองมะแตงโมพอหนุ่มคนโกเหมือนเรือลายช่างเหมือนลูกชายง่ายสิ่งเรายิ่งให้สงสัยเห็นเขามองจ้องมาเขาจ้องหน้ามีเรื่องไรนึกอยากจะถามเขาดูเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรลุงเห็นไอ้มายมมันยืนโยกแม้พังอับพังออกนะกลัวจะโยกไม่ไหวโอ้ยไอ้มายมน้ำเม็ดเหี่ยวอย่างนี้นะคงไม่เปรี้ยวละกันไปสักเท่าไหร่เฮ้ยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็ลองดูเอามายมของกูละไม่อมไหมเอาเปล่าย้อนซ่อนไอ้เวนร้องไปเลยอะไรร้องไปเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงล่ะกูไม่ใช่พระเอกพระเอกพระโจ๊กก็ต้องร้องนั่นแหละเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวร้องกูไปเลยไม่ได้ต้องแบ่งกันร้องสิกูต้องร้องต้องร้องโอ้โหลังเกียงกูจังเกียงสิเกียงกูจังออกมาก็ต้องร้องมันก็ละเออเกียงจังจังไม่ขึ้นแกพูดให้ใครรู้เนี่ยใครจะฟังก็ฟังเหี้ย
20ปีแล้ว 1,550 ไม่ขึ้นเลยเหรอแกปานนี่แหละจะใช่อะไรหนักนาล่ะแล้วมึงรวบรวมมาเยอะแยะนะมึงไม่มีเมียมึงใช้เหี้ยอะไรหมดใช้อะไรหมดไปเถอะปวดโถ่เฮ้ยเอาตอนนี้จะได้ไปสักทีเชิญเจ้าคุณหนุ่มเราขอร่วมทางไปด้วยคุณศึกนั้นเห็นหน้าของมาร์ตินโมก็แปลงใจเหมือนลูกชายแต่จะถามมากก็ไม่ได้เพราะเกรงจะเป็นชาวหงเสาจริงๆจึงได้ขอสายติดตามไปด้วยสัญญาว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางจะไม่ยุ่งเกี่ยวถ้ายุ่งเกี่ยวต้องขัดใจกันเป็นคำสั่งขององค์สังฆทัตให้ข้าพเจ้าจะเล็งกลับสู่เมืองหงเสาวดีรีบกลับขึ้นเฝ้าห้องท่านจะดีกว่าภารกิจสุโขทัยเสร็จสิ้นจะเล็งรีบเดินทางกลับหงสาไปถวายรายงานสังฆทัตนี่จากหงสาไปก็หลายสิบปีกลับมาคราวนี้เจอน้องอะไรกันอ่ะเปิดเผยใจที่มาให้จับจองรีบเข้าประคองเอ่ยขานคำพูดมันพานสะดาไทยช่างมีนิสัยมั่วซั่วจะทำอะไรให้รู้ตัวอย่ามาทำชั่วร้าวฉานเขาดึงไม่หลุดฉุดก็ไม่เรียวนั่นคือสิ่งเดียวสันดานเธอเป็นใครไม่สำคัญถ้าอยากได้เธอเป็นเมียอะไรช่วยด้วยอย่าทำอะไรแบบนี้นะเราเป็นทหารสังกัดทันจะทำยังไงกับผู้หญิงที่เมืองนี้ก็ได้ของสัมพันธ์ตกหล่นอยู่นายพนานั้นนายสิงห์มาพบเข้าเรียนอะไรใจอยากรู้จะเก็บมาดูคงรู้ได้ว่าเป็นของของใครและในขณะนั้นคุณซึ่งก็เห็นเหมือนกันจึงหยิบมาก่อนลุงเหรียญสิงห์จำได้ทันทีว่านั่นคือเหรียญสิงห์แก้วเพื่อนผมเจอก่อนจะลุงตัวเองฉันบอกแล้วว่าไม่ให้มาด้วยทำไมทำอย่างนี้เนี่ยเรายืนแพ่งผิดไม่ผิดเพี้ยนเขาเรียกว่าเลียนสิงแก้วใช่แน่แล้วของของเราคิดถึงหน้าหนาวคืนนั้นเลียนยังดูงามคืนให้เมียไว้มาคราวแต่งงานลุงเพื่อนลุงเจอก่อนนะเนี่ยของลุงลูกไอ้นี่เป็นของมีค่าลุงเอ๋ยลุงอย่ามายุ่งของลุงให้ร่วมทางมาสายมุ่งเสียแรงเรียกลุงเรียกหลานผมไม่เห็นด้วยหากลุงจะฉวยโอกาสประเดี๋ยวจะขัดใจกันผมขอขึ้นนะลุงผมขอขึ้นยังไม่ได้โอ้ยขอดีๆไป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 เอาไปมาช่วงชิงเอาเหรียญสิงห์แก้วไปลุงไม่หนูผมสุดที่วิ่งตามไปในทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นThank you.
จับตัวมันโยกโยกดีเวนเดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกแปลกหน้าแปลกตาลุงเฮ็ดล็อกฮะจับตัวจับตัวตัวสิตัวเฮ็ดล็อกจับตัวเจอของจริงเขาแล้วไหมหมากี่คนกลัวไม่ใช่มอนอะทำไมอะไอ้ที่นี่พม่าพูดอย่างเนี้ยหมากี่คนเดี๋ยวก่อนกูถึงว่าแม่ครัวเอาไก่ทอดมาให้อยู่ไหนมีอย่างนี้ด้วยเหรอพกไก่กินอะเอ้าถามว่ามากี่คนสองคนครับเฮ้ยช่วยตาดีๆช่วยดูดิทำไมไอ้นี่กินไก่มึงดูดิลิ้นกี่แฉกอาจารย์กูเนี่ยเดี๋ยวกระทืบสองคนครับโกหกไม่ได้โกหกครับผมลักษณะเหมือนมึงมาขโมยป่านุ่งผ้าขาวม้าคือครับมามากี่คนสองคนครับโกหกถ้าทำท่านี้แสดงว่าไม่ได้ขโมยป่าแล้วไอ้นี่ต้องมาทำอะไรหมาแน่หมอนต้องโยกครับผมมากี่คนสองคนกี่คนสามครับสามเฮ้ยมึงโกหกกับมึงอะแกทำไมไม่หนีไปแล้วมาช่วยข้าที่หลังแล้วพ่อมาด้วยกันตายด้วยกันแล้วใครจับแกมาเนี่ยฮะแกโดนใครจับมาป่ากูวาลิเกมัดมาเขามัดมาดิพวกห่วงพวกแล้วแกรู้ยังไงว่าฉันจะต้องโดนจับเฮ้ก็บอกมาสองวันนี้ก็เลยมึงนี่จับแม่นนะเนี่ยเล่นตะมี่ด้วยไม่ได้อะอ้าวไอ้หนูมาไงลูกไอ้หนูไหนพ่อน่ะวันอาทิตย์ทำไมไม่พักผ่อนดูหนังสือทำไมอะนักเรียนทำไมอ่ะพรุ่งนี้วันจันทร์โรงเรียนเปิดแล้วลูกไอ้โอ้โหฮะไอเด็กเหี้ยไว้หนวดตะเล็กเหี้ยแก่กันเนาะใครอ่ะลุงไอพวกนี้นี่คือนายทัพแห่งหงสาวดีวายคนหงสาใช่จะบอกคุณเอ้ยทำไมเอ้ยรูปร่างมึงกล้วยตีนเต่าพวกมึงเนี่ยเอาไงดีลุงนี่กี่หิวกันเนี่ยจัดไปกินแล้วใส่กันไหมไอ้พวกนี้เป็นคนแปลกหน้ามาในอุทยานหลวงปากมันแสดงว่าไม่ใช่คนหงสาวดีจับตัวเข้าฝั่งสังฆทัตขึ้นฝั่งสังฆทัตขึ้นฝั่งสังฆทัตจับตัวขึ้นฝั่งพระองค์ท่านสังฆทัตสวัสดีครับพบกับดาราสายชมพันธวีสเปียร์กับน้องพันธวีครับรับบทบาทเป็นสังฆทัตคงจำกันได้ดาราสายชนเปียร์กับน้องแบงค์นพลราชาออกมาหน้าฉากวาดรวดร้ายกลับแฟนหญิงแฟนชายถูกพันผมใช้เล่กลมารยาให้แง่ทรายไปฆ่าคุณศึกแขนผมไม่คลายพระไทยยังนึกให้พ่อรูปทำศึกทำหันถึงใครว่าชั่วก็แล้วแต่ไม่คงไม่แค่ช่างมันไอ้ข้าตัวเข้าไปไอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูขอร้องอย่าพลักไปนอนชนเมียมาให้ของเฮ้ยโอ้แฟนคลับพวกคนเพื่อนพี่สาวมากครับอายุวนูสุขังพลังปัญญาตุโหตุทำท่าจะหลายใจนั้นเนี่ยไปเฮ้ยมึงผลักจะกูเนี่ยขอร้องอย่าพลักอย่าพลักทำไมอ่ะขอร้องอย่าพลักทำไมจะพลักเทปหายเดี๋ยวกูล้มล้มแล้วทำไมอ่ะเอามาพาดแดกกันเสียคอเดชะเฮ้ยมึงมาไงทางเนี้ยก็ออกทางนี้ไงเอาไม่ตามกูไปอ่ะลิเกมันต้องกว้างไงลงลิเกจะเดินไปให้เมื่อยทำไมล่ะพ่อออกทางนี้ก็ถึงเหมือนกันเหมือนกันก็มึงเล่นย้อนสอนอย่างเงี้ยรถถึงได้ชนกันชิบหายอ้าวยังอยู่หรือชนนึกว่าเก็บน้ำก็เมียกลับบ้านไปแล้วขอให้ยายมีเดินทางไปเยี่ยวโดยสวัสดิภาพครับผมยายมีมึงรู้จักเขาด้วยรู้จักกันดิคนหลังบ้านลูกค้ากูทั้งนั้นเนี่ยแถวเนี้ยว่าไงทำไมบางคมอย่าซ่อมมอมฉันกลับจากสุโขทัยเดินผ่านอุทยานหลวงเห็นชายฉะกันสามคนอะไรนะชายฉะกันสามคนก็เลยจับมาเข่าเฝ้าคาดว่าไม่น่าจะเป็นคนดีอีกคนนึงน่าจะมาจากภาคใต้
มันมีอะไรหอยข้างหน้าน่องแนงน่องแนงมาด้วยเลยพามาเขาฝ่าฝาบาทอยู่พระหัตถ์ด้านซ้ายเงยหน้ากูสังกระทัดสังกระทัดเหรอเฮ้ยจับไว้นะจับไว้ผมตัวเอาปาลูกนั่นกูพลาดแล้วไอ้นี่จะมาโดนเจ้าครับมาจะนี่ทำอะไรเนี่ยพอดีที่จะทำร้ายชาติสังกทัดอย่างนั้นหรือไม่ใช่พี่ค่ะอ้าวมันอยู่ข้างหลังหม่อมฉันพระองค์ประกาศตัวเองว่าเป็นสังกทัดมันก็อยากจะเข้าใกล้ชิดหม่อมฉันก็ไม่ให้มันเข้าใกล้ชิดก็ดันกันไปดันกันมาเสียงเอาวุ่นวายไม่จะฆ่าพระองค์หรอกพระเจ้าค่ะโอ้โหเดี๋ยวบอกเป็นคนบ้านนอกทำให้การขึ้นฟ้าการกราบการไหว้การพูดเหมือนคนในเมืองเหรอหม่อมฉันดูหนังจากกงงเช้าเสาร์อาทิตย์ตื่นดูทันเหรอให้หลานอัดซีดีไว้ให้ดูโอ้โหถามเจ้าคำเถอะนะแล้วไก่หมดยังให้กูมั่งเจ้าเป็นคนที่ไหนหงสาไปยังตำบลหงสาอำเภอหงสาจังหวัดหงสาเลขบ้านหงสาทับหงสาไม่ใช่สิมี7ทับ8 8ทับ9อ๋อ1ทับ1ครับไม่ถึง9ทำไมไม่ไหวทำไมไม่ไหวล่ะตะเกียกตะกายไม่ขึ้น1ทับ1ครับอ๋อ1ทับ1ครับผมเราชื่ออะไรมะยมแล้วคนที่2นามใดชื่ออะไรมึงอ่ะมะจังโมมะแตงโมพ่อจ๋ามะดันน่ะอย่าซอมมะดันเลยถ้าทางมันจะมีพิรุธนะเอางี้ก็แล้วกันเอามันไปจองจำมาเข้าไว้ก่อนสอดสวนทวนพยานทำไปคนไรถ่ายไม่ได้เลยถ่ายจับตัวไว้พ่อช่วยผมฉันด้วยมาไม่ได้ครับพ่อเป็นพ่อช่วยผมฉันด้วยโอ้โหลูกเสด็จพ่อเป็นอะไรเปล่าลูกมายังไงเด้อลูกเอะอะโวยวายมาเชียวลูกเอ้ยหม่อมฉันถูกผู้ชายไล่ปล้ำมาไปค่ะอ๋อยิงถูกปล้ำฮะใช่อ้าวโอ้โหไอ้โง่มึงก็โอ้สวยอยู่เอาหัวใส่ให้มันให้นั่งคุมตัวไอ้บันไลไส้แล้วมันนั่งหลังกูทำไมกูจะรู้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวมีคนปลุกปล้ำจะมาใช่3คนนี้มั้ยใช่แน่ไม่ใช่หรอกจ้ะเอ้าไม่ใช่เหรอกล้าหม่อมฉันจะเล็งถวายพระคุณพระองค์ท่านสังฆทานพุทธเจ้าค่ะเสด็จพ่อไอ้คนนี้แหละไปฆ่าไล่ปล้ำหม่อมฉันมาปัดซบโอ้ยเฮ้ยเยี่ยมพ่อสุดยอดเฮ้ยมึงไปแต่มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวแต่ไอหัวมอนสะดุ้งยนอะไรโอ้เรียกยนเพื่อนกันไม่เป็นไรยนอธิบายมาสิเตะเอ็มทำไมก็บอกเอ็มแล้วลิเกทุกคนนางทุกคนปล้ำได้แต่ห้ามปล้ำน้ำเจี๊ยบน้ำเพชรชื่อน้ำเพชรเดี๋ยวชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรเจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็เรียกทั้งชื่อเล่นชื่อจริงน้ำเจี๊ยบก็รู้แล้วก็ผมเนี่ยปั้มองค์หญิงมาพี่ชนเนี่ยเขาเตะใช่ไหมล่ะพี่ชนเขาเตะเขาเป็นเจ้าแต่พ่อเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาเตะผมก็บอกแล้วมาให้ปั้มเจี๊ยบมาเจี๊ยบกิ๊กกูเจี๊ยบกิ๊กพ่อมึงเป็นอะไรปากกูเนี่ยผมไปดัดฟันมาเลยพูดไม่ค่อยชัดดัดฟันใช่ไอเอ็มทำไมก่อนจะดัดฟันนะดัดนิสัยมึงก่อนนิสัยเขาดีแล้วไม่ต้องดัดเร็วอย่างนี้อย่าไปว่ามันลิเกบ้านทำเดี๋ยวพ่อคิดว่าเขาเป็นกิ๊กพ่อถามเจี๊ยบสักคำไหมว่าเขาคิดกับพ่อเป็นแฟนหรือเปล่าเอามึงถามสิพี่เจี๊ยบลองนึกดูให้ดีนะพิจารณาและไต่ตองระหว่างนะถ้าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยตายหมดเหลือยนกับเอ็มไว้2คนพี่เจี๊ยบจะเลือกใครโอ้โหเหลือแค่2คนเนี่ยเหลือ2คนถ้าอย่างนั้นพี่ตอบเลยตอบว่าไม่ต้องไตรตรองเลยไม่ต้องไตรตรองเลยพี่เลือกพยนต์ไอ้ไฟตำเฮ้ยเขาเลือกพ่อเขาเลือกพ่อหนูเลือกพ่อเหรอฮะใช่โอ้ไม่ฟังทำไมอ่ะทำไมต้องเลือกผมไม่ดีตรงไหนทำไมต้องเลือกพยนต์ด้วยอ่ะอ้าวก็เลือกพยนต์น่ะดีนะดียังไงถึงเดือนแล้วได้เงินแล้วได้เงินอะไรเงินคนแก่มีอย่างเดียวมีคนพิการอีกโอ้สองเด้งเลยอ่ะคนพิการด้วยมีแค่สองอย่างสามอย่างมีอะไรอีกทกสโอ้โหได้มีแค่สามอย่างสี่อย่างสี่อีกเนี่ยเงินคนชาวชาวต่างชาติพ่อจำได้ไหมเงินคนชาวอ่ะพ่อพ่อไม่มีญาติเป็นฝรั่งมีสิพ่อมีคนเป็นเมืองนอกไม่ใช่เมืองนอกเมือง
นาและเมืองนี้เลยเงินคุณชาวอะชาวไหนอะชาวปนักกิจแกพ่อเออทีนี้กะรวบกุมทุกอย่างเลยส่งใบมาแล้วพ่อเอาเลยส่งใบมายังส่งมาแล้วส่งมาแล้วไอ้บอลฮะมึงลองไปอ่านชื่อกูหรือชื่อพรเทพขอเดชะกระหม่อมชั้นนี้ไปอยู่สุโขทัยสนานกลับมากระหม่อมชั้นก็นึกว่าเป็นสามัญชนคนธรรมดาเลยมีจิตใจรักคุณเจ้าค่ะเจ้าจงรับพระดีด้วยค่ะไปทำงาน20กว่าปีกลับมาคงไม่รู้เถอะที่ดาข้าพเจ้าน่ะโตเป็นสาวแล้วคุณเจ้าค่ะครั้งนี้ยกโทษให้ครั้งหน้าอย่ามีอีกไปพักได้กับบาทุลาไปแล้วพรุ่งนี้ยังไงดีพี่คะแล้วก็เป็นอะไรลูกเสด็จพ่อตายแล้วทำไมลูกเสด็จพ่อเหรียญสีแก้วของหม่อมฉันหายไปแล้วเพคะเจ้าดูดีหรือยังหม่อมฉันดูดีแล้วไม่มีอาจจะดูไม่ดีขึ้นมายืนวันนี้ลูกแก้ผ้าให้พ่อดูลูกมาแก้ผ้าเลยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสด็จพ่อตายแล้วรอช็อตนี้มานานแล้วเอาละพ่อแล้วแกไปยืนเลยสูงแล้วดูพ่อมึงอะแกทำไมไปยืนสูงจังเลยพ่อตาไม่ค่อยดีวะลูกสายตายาวเนี่ยนะเออเนี่ยแหมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เว้นไม่ได้หรอกไปยนเป็นอย่างนั้นกูต้องเป็นด้วยใครอยากให้ดูได้ล่ะถ้าเป็นพ่อฉันดูได้คนเดียวคนอื่นนะห้ามดูห้ามดูถ้าแม่จะรู้แม่จะคงเสียใจแน่ๆใช่แล้วจะทำไมไม่ดูแลให้ดีแล้วลูกฮะจะทำยังไงดีเสด็จแม่คงโกรธหม่อมฉันแน่เลยพ่อเดชะก้าวหม่อมฉันเจอสร้อยเส้นหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ขององค์ยิงหรือเปล่าไอ้คนนี้พูดธรรมดาก็ได้ป่ะพูดไทยโอเคพูดไทยนายเขาดูฉันเจอสร้อยเอาไปให้เขาสิพูดซะงงเลยเวนใช่ไม่รู้นะพูดโมนใช่ไหมคะป้า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 ดีใจแทนเจ้าด้วยนะลูกดีใจไหมคะเดี๋ยวพ่อใส่ให้นะลูกนะอ๋อได้ไหมคะชูยก็ยังไงวะไม่มีอะไรหรอกลูกใช่ไหมคะเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรไอ้คลิปหายนี่ไม่น่าไว้ใจวะเอ้าทำไมไม่น่าไว้ใจอ่ะดูพ่อคนนี้สิทำไมอ่ะถูกตัวลูกแล้วเอามาดมถูกตรงไหนก็เอามาดมเอามาดมเอามาดมไอ้คลิปหายนี่ไม่ให้ไปบ้านกูหรอกอ้าวทำไมแม่ไปบ้านแกอ่ะบ้านกูเลี้ยงหมาตัวเมียไว้เยอะมันเกี่ยวอะไรกับหมาตัวเมียล่ะพ่ออ้าวหมาตัวเมียกูเดินผ่านมันไม่จิ๊บไอ้บ้าป่ะพ่อใครก็จะทำจิ้มตรงไหนของหมาเมียมันเลี้ยงหมูมันจิ้มมาดมหมูก็ดมเหรอน่ะพูดไปได้หมูเป็นไงอีนี่อีกคนนึงเอาลูกอ่ะนี่นะลูกนะดูแลให้ดีนะลูกนะเนี่ยดวงใจธิดาของฉันนะแล้วก็เจ้าสามคนมีงานการทำหรือยังยังอ่ะงั้นรับไปเป็นทหารเลยแล้วอีกสองคนจะแนะนำให้รู้จักคือนี่ลานีของฉันพร้อมด้วยธิดาองค์โตเดี๋ยวผมใช้ไปตามแม่ชมตามมาให้ไปคะเดี๋ยวรู้จักเจอจะได้ทำความเคารพรู้จักกับเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเจ้าของแผ่นดินของหงสาวดีพวกมึงก็รักษาพระองค์ท่านด้วยนะเดี๋ยวกูจะไปทำธุระหน่อยทวนนี้ให้เจ้าขึ้นเฝ้าเพราะพี่รับทหารใหม่มาเขาต้องการจะให้เจ้ารู้จักและให้เจ้ารู้จักกับทหารใหม่เช่นเดียวกันนั่งกระดานยวบเลยแกนี่ทุกคนเงยหน้าได้นี่นวลจันทร์ราณีของกูสังคุลทัศน์เจริญสุขแกเฮ้ยอะไรเฮ้ยเขาจับได้นั่งนิ่งมีความสงบกันเลยน้ำตานองนั่งมองหน้าง่ายสิงเอ่ยกล่าวแม่ลงกาเมงมัวเมาง่ายสิ่งน้ำไม่เข้าใจแม่นี่แม่รักมาเปิดใจให้คนอื่นมาไขกุญแจถึงฉันหน้าสาจะมากแต่ก็ยังสวยอยู่ยังหึงไม่ยังอยู่มา
หาผู้หญิงคนนี้ราชินีโฮงซาอีลามาทรงสายตาโตแย่ถ้าทำใหญ่โตกูจะโตจะตอดเหยียบเสียให้หมอบก็แต่จับตาดูมันสามคนไว้มิดจุดตัดหัวมันได้เลยไปลืมลูกชายนายสิงมาสร้างแต่สิ่งเศร้าโศกคิดแล้วสะท้านวันสะทกเงือบมันเจ็บในอกเงือแท้ๆเห็นแม่หายลำลงจากบัลลังก์โดยไม่หันหลังมาแลหมดนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยฆ่ามึงเฮ้ยอะไรกูปล่อยกูบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเห็นไหมฉันเห็นแล้วว่าพ่อแม่ฉันยังไม่ตายไอ้สังฆทัตมันย่ำยีแม่ฉันมึงเนี่ยผู้วางถูกต้องมึงจะไปฆ่าไอ้สังฆทัตมึงเข้าถึงตัวมันเหรอทหารนั้นมากกายกายมากมายกายกองเนี่ยแล้วอีกอย่างไอ้มังแอซายมึงก็ยังไม่กลับมาถ้าไอ้มันรวมตัวเข้าเราจะสู้มันได้ไหมเรามีทางรอดไหมมึงแกใช้ฉันนิ่งนอนใจอย่างนี้เหรอฉันปล่อยมันอยู่ไม่ได้หรอกฉันจะต้องแก้แค้นมึงอายที่ไอ้สังฆทัตฉุดแม่มึงมาใช่แล้วมาข่มขืนมันย่ำยีแม่ฉันเอาอย่างนี้สิวะไอ้ขวดกูจะแนะให้แนะอะไรมันจะได้อายมากกว่าเราหลายร้อยเท่ามีวิธีเหรอลูกสาวมันดวงแก้วที่ออกมาไม่พูดไม่จาน่ะ ที่มันนั่งอึ้มๆเหมือนเมื่อกี้เนี่ยช่างสังเกตแล้วกันทำไมอ้าวมันฉุดแม่มึงไม่ได้มึงก็ฉุดลูกมันไปข่มขืนบ้างเจ๊จะได้แก้เผ็ดกันไปไอ้ตุ่นไอ้เตาคำแนะนำที่มึงแนะนำกับกูมากูคงจะทำไม่ได้หรอกเว้ยทำไมอ่ะบุรุษชายเช่นกูให้ใช้กำลังปลุกปั้มผู้หญิงขืนใจผู้หญิงกูทำไม่ได้หรอกเว้ยกูก็เห็นใจกูให้มึงทำในสิ่งที่มึงไม่เคยทำให้ข่มขืนผู้หญิงมึงก็ไม่เคยมันไม่เคยมันไม่เคยทำมันคงทำไม่ได้ใช่กูเสียใจแต่ไอ้ขวดมึงทำกระท้องที่ปทุมว่าไงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช่เปล่าเกลือต้องกินด้วยเกลือเพื่อนมึงเชื่อกูไปเลยข้างนั้นแล้วก็จับมันไปข่มขืนได้เลยเพื่อนพยายามคุ้นสึกมาเหตุส่วนสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาค้นหาโอ้นวลจันทร์เมียจ้าอยู่ที่ใดและตำนานสุดท้ายของหงสาจะเจอเมียหรือไม่มึงจะไปไหนกลับเจอสังฆทัตแทนพระราชฐานส่วนพระองค์คนในคนนอกยอมรู้ว่าห้ามเข้าแต่มึงไม่รู้มึงเป็นใครขออภัยได้ท่านคงจำเราไม่ได้หรอกเพราะเราแต่งตัวเป็นชาวตองอูชาวหงสาแต่ความจริงแล้วข้าพเจ้าคือขุนศึกมเหสวนมึงยังไม่ตายอีกใช่ข้ามาตามหาเมียหาลูกข้าได้พบเหรียญสิงแก้วแล้วข้าจึงแน่ใจว่านวลจันทร์จะต้องอยู่ที่นี่แต่คิดได้ถูกเธอน่าจะอยู่ที่นี่ก็จริงอยู่แต่กูข่มขืนกลายเป็นเมียกูแล้วข้อที่สองมึงฟังไว้ด้วยมังแง่ทรายนายทัพกูให้รอบคนสุโขทัยไปฆ่ามึงแต่คือลูกชายมึงและพร้อมด้วยตอนนี้นวลจันทร์มีลูกติดท้องมาเป็นผู้หญิงสองคู่ทั้งคู่โตเป็นสาวกูจะเอาลูกมึงเป็นเมียกูด้วยข้าจะฆ่าจังซะคนทั่วมึงอย่าอย่าตายอย่าโอ้ยเงยสายมึงเงยสายอย่าฟังคำสั่งด้วยพ่อมันไม่ใช่คนโหงสาวดีมันคือไอ้ขุนศึกมเหสวนปลอมตัวเข้ามาคิดจะฆ่าพ่อนำมาไปดักประหารตัดผมมาเสียประจานหน้าเมืองไปอย่าลูกเงยสายอย่าฟังพ่อก่อนสุดท้ายลูกกับพ่อมันก็ต้องฆ่ากันจะดีพวกแกอย่าไปพูดนะใครบอกจะตกไปหัวที่มึงทำไงดีเสด็จแม่ไปคะอะไรลูกหม่อมฉันมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรต่อไปนี้เสด็จแม่จะไม่ต้องร้องไห้แล้วเพราะว่าเสด็จพ่อสั่งให้เสด็จพี่แง่ทรายนำตัวขุนศึกมเหสวนไปประหารชีวิตแล้วไหมคะประหารขุนศึกไม่ได้นะเสด็จทรายฆ่าขุนศึกไม่ได้แม่เราหม่อมฉันด้วยอย่าลูกแง่ทรายมึ
มังแม่สายก็พาคุณสุภาพินแดนประหารพ่อคือพ่อของเจ้าฟังพ่อเชื่อพ่อหมดเวลาเขาเมืองเล็กคุณสุภาพินไม่ใช่คือแม่ของกูจะฆ่ามึงแก่มามังแม่สายโอจันแม่ลูกจะไปตามมันหยุดแม่หยุดแล้วก็ฟังแม่ก่อนเจ้ากำลังจะทำอะไรลูกจะล้างใจล้างรอยบาปในแผลของแม่ไอ้ขุนศึกมเหสวนมันข่มขืนแม่ไม่จะฆ่ามันไม่ได้ลูกฆ่าขุนศึกมเหสวนไม่ได้เพราะอะไรท่านแม่เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วขุนศึกมเหสวนคือพ่อผู้ให้กำเนิดของเจ้าคนที่ข่มขืนแม่ไม่ใช่ขุนศึกแต่คือไอ้สังกทัตต่างหากที่หุ่นทำร้ายจิตใจแม่ไอ้สังกทัตอย่างนั้นลูกจะไปฆ่ามันเองพระเจ้าเดี๋ยวก่อนมาแก่ชายตั้งสติแล้วฟังแม่อย่างไรเสียองค์สังกทัตก็เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กจนโตขอให้ความแค้นระหว่างเรากับสังกทัตจบลงแค่นี้ไปตามหาพ่อขุนศึกแล้วกลับกรุงสุโขทัยกันลูกได้พระเจ้าค่ะถ้าเป็นความประสงค์ของเสด็จแม่ไปลูกไปจากเพื่อนลูกของสังฆาจะแก้แค้นต้องข่มขืนลูกสังฆาหายสิจะวิ่งมาแล้วก็พบดวงแก้วรีบถุนข้าวทางโคแก้วไปหมายข่มขืนแก้แค้นแทนพวกเป็นแม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยสายขุนจันขุนจันครับขุนศึกก็รีบวิ่งหนีออกมาจากสถานที่ลูกพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อมาพบกับเจ้าตายก็ตื่นเข้าโยกไว้เดี๋ยวมันจับได้พ่อมึงโยกทำไมกูเป็นคนหงสากูก็ต้องโยกมึงอยากโยกก็โยกไปกูไม่โยกอ้าวเพราะมึงไม่เคยโยกที่กูไม่โยกเพราะกูไม่ใช่คนตองอูกูไม่ใช่คนหงสามึงกูคนสุโขทัยไหนเมื่อมึงเป็นคนหงสามึงตายเฮ้ยเราคนสุโขทัยกูไม่เชื่อกูคนสุโขทัยยิ่งเจ็บๆตรงเย็นลิ้นเริ่มพันแล้วเริ่มดึกลิ้นเริ่มพันแล้วเอ้าทำอะไรบ้วนลิ้นทิ้งกูไม่เชื่อเราคนสุโขทัยกูไม่เชื่อเชื่อเถอะหากคนสุโขทัยเป็นคนไทยจะต้องร้องเพลงชาติไทยได้มันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วร้องให้กูฟังหน่อยนี่เพลงเพลงชาติไทยวันเพ็ญเดือนที่สองน้ำกระนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายอ๋อผิดเพลงยอมรับด้วยมึงเป็นคนไทยไทยไอ้สุนในเตากูนี่ทหารไทยเป็นขุนพลแห่งแม่ทัพไทยมึงรู้จักไหมไทยมึงร้องเพลงทหารไทยได้ไหมประยุทธ์เหรอเนี่ย แม่ทัพไทยอ่ะแม่มึงนี่เนาะกูถามจริงอะไรมึงซื้อเรือดำน้ำมาทำไม เอาไว้เวลาขับขันชาติเราต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนชาติอื่นเขากูนึกว่ามึงซื้อมาไว้งมหอย เดี๋ยวนะจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นของจำเป็นไปยืนทุกคนยืนใกล้หน้าเวทีหน่อยเวทีเอียงมามังงี้มึงรู้ไหมใครใครกูได้รู้ไงใครขุนศึกมเหสวนจริงหรือเปล่าโธ่จะฆ่ากันตายมาคุยกันก่อนท่านสวนเรียกได้เรียกท่านสวนขุนศึกมเหสวนนั่งก่อนท่านไม่เคยสวนโอ้โหลงก็ฟังเลยวอนมาเดี๋ยวดิเกมี3คน3ที่ไหนล่ะเดี๋ยวธนาศึกสุโขทัยกับตองอูจะเข้าฟันกันอย่างบ้าระห่ำ 3-40 คนกำลังเตรียมกองทัพไอ้แววอีขิงไอ้พวกนั้นน่ะป่านนี้หลับกันเพลินไปแล้วไม่มีหรอกลิเกเราไม่เคยเอาเปรียบกันมาด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเห็นมั้ยพี่เขาบอกยังไม่หลับมึงรู้ได้ยังไงเออโอ้ไปดูเอ้ยเอาอย่างงี้ผมไม่ว่าอะไรอะไรไปไหนมาถึงมาอยู่เนี่ยก็กูนี่แล้วพวกมึงเป็นใครกันเนี่ยอ้าวไอ้ตุนไอ้เตาไอ้มัดแดงโมน่ะไอ้นั่นน่ะไงสิงไงสิงลูกมึงลูกแกกูจะทักอยู่แล้วแล้วนี่ไงสิงลูกไปไหนเนี่ยอ้าวไอ้ไงสิงตอนนี้นี่กูจะบอกมึงนะใคร
ได้บอลลูกกูไม่ได้นาก็เลยนาก็เลยไอเด็กเวนมึงหัวลอกกูไหมเนี่ยเล่นดิโอ้ยอดเล่นใกล้บ้านเล่นอย่างเงี้ยลูกกูไปไหนเล่นสุดยอดจริงในไงบ้านเด็กจะถีบทีพวกมึงลืมกูยังไม่ว่าเลยมันก็ต้องลืมบ้างเป็นของธรรมดาเรื่องมันมีกี่เรื่องเราต้องเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเล่นกันไปเลยร้อยเรื่องมันไม่ได้ลืมแล้วมันก็ซิบพูดว่ากูพูดตอนไหนนี่ลูกกูไปไหนไอ้งายสิงไอ้งายสิงมันแค้นไอ้สังกทัดชุดเอาแม่สีเมืองมันมาสีเมืองคนละเรื่องแล้วพ่อคนละเรื่องกูก็จำไม่ได้อีกบ้างสีเมืองที่ไหนแล้วแกสองคนนี่แก่แล้วเลอะชื่ออะไรเมียมันเมียกูก็นวลจันยังไงแล้วเออชุดนวลจันมาข่มขืนเออนี่หัวคิดไอ้เต่าไอ้เต่าอ้าวใช้ให้ไอ้งายสิงไม่ฉุดลูกสาวมันไปข่มขืนมั่งมันจะได้แก้เผ็ดกันไปรู้ไหมมันไปฉุดดวงแก้วลูกสาวไอ้สังกทัดไปข่มขืนแล้วเออจริงไม่เป็นไปไม่ได้กูไม่เชื่อของกูที่ร้องหัวค่ำมาเหรอเออหัวค่ำมากูร้องกูร้องไปสองรอบแล้วเหรออย่าสิมุกใครมุกมันเฮ้ยไม่ได้ไม่มึงรู้ไหมไงสิงนั่นลูกกูเข้าใจแง่สายก็ลูกกูแล้วดวงแก้วดวงใจนั่นก็เป็นลูกที่ไปท้องนวลจันทร์มาไอ้แง่ทรายก็ลูกแง่ทรายนะนวลจันทร์อุ้มมาเมื่อสงครามดวงแก้วดวงใจลูกที่ติดท้องนวลจันทร์มาสี่คนเนี่ยสี่คนนะลูกกูเฮ้ยมึงทำไม่เป็นไหมลูกเยอะนักเล่าในเรื่องเป็นเวนข้อแย่ข้อแย่เออข้อแย่แล้วถามจริงไปวานใครทำมาป่ะเรื่องนี้มันวานกันได้ไงมันไหววานก็ได้ไงไอ้เรื่องพันเนี้ยมึงนิดเหลือเกินนะแหมวานได้สิทำไมอ่ะไม่แต่แววยังไปวานคนอื่นมาทำไม่วอนไม่ต้องพูดนี่แกนี่เนาะไม่ได้ถ้าหากว่าเขาเป็นพี่น้องกันอย่าทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันจะไม่เป็นการแก้แค้นมันจะเป็นโศกเศร้าในพี่น้องก็จะต้องมาด่ากันเองเพราะฉะนั้นกูจะไปช่วยลูกกูเฮ้ยไม่ได้นะทำไมไปช่วยไม่ได้นะตอนมันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยตอนมันกำลังจะอร่อยเนี่ยมันถีบหงายท้องเชียวนะเดี๋ยวไอ้เต่าไอ้เต่ามึงอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้มึงบอกว่าตอนมันกำลังอร่อยเออตอนอร่อยไอ้เต่าอร่อยมากไหมวะมากไม่มากไม่รู้อาหารจานละ400-500สู้มันถ้วยเดียวไม่ได้เดี๋ยวจริงจริงนะว่าไอ้ตัวไอ้เต่าไอ้เต่าแล้วเขาหากินกันแถวไหนวะใต้สะพานนะมั้งจะไปรู้แล้วเขากินกันที่ไหนเออเดี๋ยวถ้าไม่มีงานนะจะย่องมาดึกดึกใต้ตะพานถ้าเจอนะจะหวดสองจานนะให้ดูนะเออถ้ามึงกินสักคำเดียวแล้วโอ้โหลุงนี่กินตั้งแต่เล็กไปกูจะมาช่วยลูกกูเอาเฮ้ยเราต้องร้องลิเกเตือนมันว่ามันพี่น้องแบบลิเกสมัยก่อนมึงจะเล่นแบบโบราณเลยเหรอโบราณนี่นี่นี่ตะกูลเลยนะโคตรเงาเนี่ยตะกูลลิเกเลยนะเหรอเราทั้งนั้นเลยเหรอเราสิโอ้โหเรามึงทั้งนั้นใครบ้างอ่ะอ้าวโอ้โหนี่ปู่ทองคำยากลายนี่ผมละออนี่พรมังสิงนี่โอ้โหโคตรเงานี่มารุ่นหลังในวีในฟักโอ้โหทองพี่ทองดงทองดีนี่ถาวรพรทวีน้องแบงค์พรทวีพี่เขียวพี่ต้อยโคตรเงาลิเกทั้งนั้นเลยตรงนี้เหรอไอ้เหี้ยกูไม่น่ามาเล่นเลยทำไมอ่ะกูไม่มีเหล่าเป็นลิเกที่นี่เพราะฉะนั้นเอาเล่นแบบลิเกโบราณเลยเออคนแรกขึ้นเออพอน้ำขึ้นให้รีบตักไม่ใช่อะไรวะเขาว่าน้ำขึ้นให้แทงปลากดเออน้ำรดให้แทงปลาเพี้ยเออไอ้พี่ชายไม่คือกรองมันจะเอาน้องทำเมียเออไปร้องบอกมันมันจะได้ฉงักแล้วใครเป็นคนร้องอ่ะมึงขึ้นก่อนขึ้นมึงขึ้นที่สองผมลงต่อกูเป็นคนลงแล้วเราผิดพลาดอ่ะชนตีไงสายชนตีชนตีเหรอไอชน
ว่าเดี๋ยวกูตีเองละนะทำไมไม่ให้นะชนตีนะพ่อชนทะเลาะกับเมียเคืองเมียทะเลาะกับเมียเรื่องอะไรทะเลาะกันอะไรเล่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยเออทำไมกำลังจะหลับไม่หลับงานกำลังเยอะจะมาทะเลาะบอกแหวงงานสิเอากลับไปบ้านกำลังจะหลับหลับตื่นขึ้นหลับครึ่งตื่นเมียไปคว้าอะไรบนหัวก็ไม่รู้ก็เดินไปหยิบของเดินไปหยิบของบนหัวนะไอ้ชนสะดุ้งตื่นเฮ้ยเฮ้ยเมียชื่ออะไรวะประจิตประจิตเออจิตจิตมึงเห็นหัวกูไหมเนี่ยเออหัวกูเนี่ยเห็นหัวกูไหมเนี่ยครูบาอาจารย์นะมีครูนะข้ามหัวไปข้ามหัวมาเนี่ยเกินพลาดนี่กูมีครูโอ้มึงไม่เกรงใจกูเลยมีครูบาอาจารย์เนี่ยจิตเท่าแค่แหมชนชนอย่างนี้แล้วก็โอ้ว่ากูจังเอี้ยเมื่อคืนเนี่ยขากูพลาดบ่ากูยังไม่เคืองเลยเขาทำอะไรกันนะพ่อพ่อเขาทำอะไรกันนะเขาส่งกระจกละมั้งขวานน้ำขวานน้ำคืนให้แทงปรากฏพอน้ำลดแทงปลาเพียไอ้ผีชายเรามันไม่กระกรองมันจะเอาน้องทำเมียกรอง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 จะให้มันดีเดี๋ยวปิดมาลงรูปูสามรูสี่รูแล้วมาลงรูเดี๋ยวยึกยึกอะไรวะยึกยึกอ่ะวางลูกกันนาดเอาเชี่ยวขวานน้ำคืนให้แทงปรากฏพอน้ำลดแทงปลาเพียไอ้ผีชายแล้วมันไม่กระกรองมันจะเอาน้องทำเมียกรอง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 จะให้มันดีเปรี้ยวปิดแล้วมาลงรูปูสามรูสี่รูแล้วมาลงรูเดียวเจาะเจาะฮะอะไรวะเจาะเจาะระนาดเปียกน้ำไปเลยไปช่วยลูกกูแล้วขอเดชะหงสาอยู่อีกไม่ไกลพระยาพระองค์ท่านพระราชครูประเดี๋ยวนี้ไงสิงยังไม่กลับมาเราจำเป็นจะต้องตีทากองทัพไปช่วยไงสิงแล้วพระยาค่ะพ่อเธอย่ำยีแม่ฉันวันนี้ฉันจะแก้แค้นให้กับแม่ฉันด้วยการข่มขืนเธอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หยุดเดี๋ยวก่อนฟังลิเกก่อนฟังลิเกก่อนขวานน้ำขึ้นให้ทางปรากฏต่อพอน้ำลดแทงปลาขยงไอ้พี่ชายเรือมันไม่กระกรองจะแทงน้องเรือเด็กเอาเฮ้ยไอ้พี่ชายรำมันไม่กระกรองจะจับน้องแย่เฮ้ยมันต้องหกเดียวเนี่ยอะไรมึงเนี่ยขวานน้ำคืนไอ้แทงปรากฏอ๋อพอน้ำลดปลากรวยไอ้พี่ชายรำมันไม่กระกรองมันจะให้น้องเฮ้ยไม่ยอมนาดเปียกน้ำไม่ฟังใครเลยยศยศไอ้หายแจงยศมึงนี่เห็นของใหญ่ไม่ได้เห็นก็ตาเห็นก็ตาแกบอกให้ฉันแก้แค้นฉันก็จะแก้แค้นเองแต่เรื่องนี้ต้องยกเลิกเพราะอะไรเพราะมึงสองคนน่ะเป็นพี่น้องกันใช่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันด้วยใช่มึงฟังกูพ่อพี่น้องกันทำอะไรน่ะชาวบ้านนินทาหมูหมาใช่ลูกอับปรี
ไม่มีความเจริญถอยไปมานี่ลูกมานี่พี่น้องกันโอเคกูไม่ใช่เฮ้ย ไม่ต้องเลยแหมไออับกับไอจังมานี่เลยเดี๋ยวท่านนะพ่อไม่ได้ลูกเจ้าเป็นพี่น้องกันลูกรักพ่อคือคุณศึกมเหสวนสงครามสองประเทศนี้เกิดขึ้นพ่อกับแม่เจ้านวลจันทร์ต่างก็อุ้มลูกเจ้าคืออยู่ที่สำนักดาบแต่ว่าแง่ทรายนั้นแม่เจ้าอุ้มมาแต่พ่อไม่รู้สักนิดว่าในขณะที่เขากำลังตั้งคันอ่อนๆคือเจ้ากับดวงใจแม่จะไม่ได้บอกเจ้าเลยหรือแม่เราไม่ได้บอกอะไรเราอะไรกันเนี่ยมาอยู่นี่20ปีมัวทำอะไรมัวเพลินแกรู้ยังไงว่ามีมัวเพลินแกรู้ยังไงว่ามัวเพลินชิบหายมีผัวไม่เพลินมีทำเหี้ยอะไรจริงไหมจริงไหมจ๊ะฉันยังไม่มีเคยเพลินไหมไม่มีจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเราจะยังไม่ขอเชื่อท่านนอกจากได้ยินคำยืนยันจากแม่เราไปถ้าฉะนั้นพาเราไปหาแม่เจ้าได้เราจะพาเราท่านไปหาแม่เราให้แม่เรายืนยันความจริงไปไปไปไม่ต้องไปแล้วลูกแม่มาแล้วงอนงอนงอนโอ้งอนงอนงอนระวังเคล็ดนะงอนนะมาทำไมมาทำไมมาทำไมทำไมอ่ะมาทำไมไปให้ไกลลูกตางอนมีผัวใหม่ลืมผัวเก่านี่ผัวใหม่เขาให้มาแสดงว่าเบิกไม่เขาไม่เอาเอาไปอะไรอ่ะเส้นยึดไปแล้วโถเอ้ยหันไม่ดูไหนเนี่ยไปไหนอย่าเพิ่งไปเดินไปไอ้เดียวเลยเดี๋ยวขอเวลาไปนวดเส้นแป๊บยังไม่ต้องไปแต่เขาเคลียร์กันอยู่เนี่ยนวลจันทร์พี่คุณพ่อครับนี่เป็นอัศนัยไปแล้วไงมารีจะไปไหนไงสิอะไรมานี่เลยไอ้นี่ลิเกยังไม่เลิกเลยจะรีบไปไหนนี่ตีสองตีสามนอนอยู่เพื่อนก่อนกูจะไปกินยาแก้ย่อไม่ต้องกินเลยเลิกดึกเหี้ยแล้วปีหน้าเขาก็หาไปแล้วคนนี้เนี่ยความดีของเขาที่เขาเมตตาเราเราต้องเล่นแถมให้เขาเซ่เขาหาลูกหน้าทั้งสามปีแถมให้เขาบ้างเซ่แถมเขาใช่โอ้น้ำใจเนาะหาใครไม่เกินพรเทพแล้วแถมทุกวัดกรรมการทุกวัดลงในกรรมการดีอย่างเงี้ยแถมทุกวัดแถมทุกวัดสามจริงเขาเคยแถมเงินให้มึงมั้งนะเดี๋ยวท่านนะนี่นายสิงห์ยังไม่ไหนเนี่ยกูจะไปกินยาไปเปลี่ยนชุดเลยลูกของเราก็จะโตกันหมดแล้วพี่ฉันว่าเรากลับสุโขทัยกันเถอะเธอลูกพ่อไม่รู้เลยนะว่าลูกคือลูกของพ่อโอ้ชื่นใจจริงนะคุณของพ่อเอ้ยเนินแน่นนี่ลูกพ่อเอ้ยก็ติดพ่อมาไงจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกพ่อไม่ต้องกลัวเราอย่างที่นี่เลยพ่อไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมไม่อยากรบราฆ่าฟันอีกแล้วอย่าให้มันเกิดศึกสงครามอีกเลยไปเถอะลูกพ่อจะพาเจ้ากลับสุโขทัยเรารีบไปกันเถอะไปเถอะจ้ะเร็วๆเข้าไป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 เข้าโบกครับฮะฮะสังฆทัตนายสิงเข้ามาช่วยแล้วเขาเนื้อไม่ถึงหรอวะหลวงท่านพระโอรสเจ้านามใดเจ้านามใดข้าเองในนามพระราชบุตรนาเชนกูฆ่าร้างแผ่นดินแล้วไม่ใช่หรือยังไม่ต้องอยู่หรือยังเหลือข้าอีกหนึ่งคนดีองค์ราชบุตรไร้บรรลังเยี่ยงมึงและคนไทยทุกกระถางที่ตรงนี้กูจะฆ่ามาให้เหลือถ้ามันเก่งจริงวิ่งเข้ามาเอามากองทัพสุโขทัยวันนี้ต้องตายแน่ๆหม่อมฉันขอกลับสุโขทัยมือต้องพับร่มแพไม่ว่าแกว่าท่านคนหมดหนทางแล้วไม่สังกทัดอย่าคิดมาขัดยืนขวางเราไม่จะดับคนดังอย่ามาขวางทางเลยท่านเหตุการณ์โจมจู่กูรู้ความจริงเนี่ยสายทุกสิ่งป้าใจหน้าที่สุดแดนจะแก้แค้นให้ได้ถึงแม้ที่พ่ายแพ้พันบอกพวกหงสาอย่ามาประสัยประเดี๋ยวต้องพ่ายเป็นพี่ไม่รู้ราบให้กูเถิดอย่าคิดอวดเด่น
ทำดีให้เจ้านั้นหนีลายนั้นวันนี้ต้องสิ้นกษัตริย์แผ่นดินหงสาหุบปากซะประเดี๋ยวชีวาวอดวายระวังตัวด้วยมึงจะแน่เนื้อกันสักแค่ไหนจะสักเท่าไรเลยนั้นที่เคยกราดเกลียวเกลียวคราวกูจะไม่ก้มก้าวกราบกรานมาระวังตัวให้ระวังไว้พี่จุ๊บระวังตัวนะพี่แค่สิระวังตัวนะการต่อสู้ของทั้งสองแม่นี่ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้ามันสังกัดทั้งมันเลยแทงขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของพรเทพพดุงคืนนี้หมดเวลาแล้วลุกออกจากที่โจโดซิพร้อมไปในตกลงหรือไม่วันพรุ่งนี้อยู่กันที่วัดปลายของขุนศรีนนทบุรีนะครับสวัสดีครับวันชนะโอ้รำสัญญาโอ้ล่ะคุณทั้งหลายที่มาเต่าดีกว่านะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในประการใดขอประทานอภัยวันนี้ก่อนจากการทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับขอบคุณที่ดูไลฟ์สด